วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพท่านผู้ชมครับมนุษย์เกิดมาจะต้องแก่ต้องเจ็บและก็ต้องตายคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าตายแล้วศูนย์หรือว่าตายแล้วไปไหนมีชีวิตหลังความตายอย่างไรถึงจะเรียกว่าตายนาทีสุดท้ายก่อนตายมนุษย์มีความรู้สึกและได้พบเห็นอะไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คุ้นคิดที่ศึกษาเรื่องความตายอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเริ่มที่คุณผานิชได้ไหมครับผมทราบว่าคุณผานิชเคยเกือบตายหรือบางคนก็บอกว่าตายไปแล้วนั่นนะครับคุณผานิชไปทำอะไรมาคือตอนนั้นวิบากไม่ดีค่ะกระทบกับโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์สรรเสริญนินทาได้รับครบแต่ว่าทำใจไม่ได้เหมือนยันตระนะครับไม่ใช่วิบากไม่ดีเฉยๆไม่ดีค่ะก็พอเสื่อมลาบเสื่อมยศก็ไม่อยากอยู่กินยาตายค่ะเพราะตอนนั้นกินยาตายค่ะจากทรัพย์สมบัติ30กว่าล้านมันเหลืออยู่407บาทวันที่กินยาตาย407ก็คิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็รู้สึกเกียรติยศเราหมดไปคิดเอาเองนะคะและตอนนั้นสามีไปมีผู้ช่วยภรรยาอ๋อมีผู้ช่วยภรรยาด้วยค่ะก็เลิกกันนะคะเสร็จแล้วมาเพื่อนฝูงขอยืม5ล้าน3ล้าน2ล้านเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีใครใช้เลยนะคะค้ำประกันเพื่อน10ล้านเพื่อนก็หนีทำไมไม่เป็นปลีกวิเวกทำไมถึงไปฆ่าตัวตายสักครั้งมันตอนนั้นมันคิดไม่ออกอะไรทั้งนั้นนะคะคิดว่าทุกคนทำเราทุกคนใจร้ายหมดสามีก็ใจร้ายเพื่อนฝูงก็ใจร้ายและบริษัทมาล้มอีกนะคะตอนหลังพอเงินทองเหลืออยู่407บาทเราคิดว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วก็ได้ยินแต่คำพูดที่ไม่เพราะถูกนินทาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเราเป็นใหญ่เป็นโตมีแต่คำชมก็เลยกินยาตายยาอะไรครับที่กินแวเรียมค่ะ100 กว่าเม็ดเป็นยานอนหลับค่ะกินทีเดียว100 กว่าเม็ดคือคิดเอาให้ตายเลยและซึ่งจริงๆแล้วมันจะตายไม่ทราบนะคะแต่ในความคิดของเราเอาให้ตายแล้วยาอะไรที่มีอยู่กรอกหมดค่ะยาที่มีอยู่กรอกไปด้วยกันค่ะกรอกหมดแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนดีนะคะแต่งชุดขาวนั่งในห้องพระพวงมาลัยถวายพระด้วยน้ำตาไหลนั่งพนมมือไปค่ะขอไปอยู่กับพระพุทธเจ้าว่าโลกนี้มันสกปรกทุกคนใจร้ายสามีก็ใจร้ายเพื่อนฝูงก็ใจร้ายนะคะใครๆใจร้ายหมดทำเราได้ยังไงว่างั้นนะคะแล้วก็นั่งเอามือประสานกันนิ้วโป้ชนนิ้วโป้ก็นั่งพุทธเข้าโทออกระลึกถึงพุทธองค์แต่พอเวทนามันเกิดมันพุทโธไม่อยู่แล้วค่ะตอนนั้นมันบิดไส้บิดพุงค่ะในความคือมันเจ็บปวดทรมานแล้วหูก็เหมือนใครมาดีดอยู่ในหูเนี่ยนะคะแล้วขมับก็เหมือนใครมาตอกตาก็ปวดจะหลุดแล้วเลยค่ะตอนนั้นอ๋อที่กินยานอนหลับเพราะคิดว่าจะได้หลับไปเลยค่ะเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันบิดไส้บิดพุงเลยค่ะเข้าใจว่ากินยานอนหลับแล้วมันดีกว่าที่จะเอาปืนมายิงสมองกระจายเลือดสาดเจ็บปวดแล้วศพไม่สวยด้วยอ่ะก็คิดว่ากินยานอนหลับประเดี๋ยวเธอพอใกล้จะดับจิตเราจะนอนท่าสีหสายญาติจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคิดอย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วมันก็อาเจียนแล้วเป็นไงครับอาเจียนครับค่ะอาเจียนแล้วก็หมดสติไป3 ชั่วโมงกว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นคือไม่รู้เรื่องเลยค่ะตอนนั้นนะมันจำอะไรไม่ได้ด้วยค่ะหมดสติไปเลยแต่พอตอนหลังที่รู้ถึงรู้เอาเวลามันผ่านไปตั้ง3 ชั่วโมงกว่าแล้วหรือเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอด้วยแต่ว่าก่อนอย่างนี้นะก่อนที่จะดับจิตในความรู้สึกเรารวบรวมสติเฮือกสุดท้ายหลังจากที่เราพุทโธไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะพอรู้ตายแล้วเราไปโทษคนอื่นไม่ดีจริงๆเรานั่นแหละเร็วมากๆเลยนะคะเพราะเรากำลังทำร้ายตัวเราเองซึ่งในทางพระพุทธศาสนาบอกตกนรกนะคะแต่ถ้าเราทำให้ครบองค์ปณติบาตค่ะสัตว์นั้นมีชีวิตเราก็รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีจิตคิดที่จะฆ่าทำความเพียรที่จะฆ่าและสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียร นั้นครบองค์ปาณาติบาตผู้กระทำตกนรกแน่นอนตกลงหลังจากที่3 ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยตกลงได้สติขึ้นมาตรงนั้นคือตอนก่อนจะที่จะหมดสติได้สติตรงนี้เนี่ยฮะอ๋อได้สติก่อนหมดสติครับตอนนั้นมันเหมือนคนจะจมน้ำว่างั้นเถอะค่ะจะจมน้ำนี่มันเฮือกสุดท้ายมันจะจมมันจะดิ้นพรวดขึ้นมาเพื่อให้คนรู้ว่าฉันจะจมอันนี้ก็เหมือนกันพอรู้สึกเราจะตายเหรอเนี่ยรวบรวมสติเฮือกสุดท้ายพุ่งตรงไปที่พระพุทธรูปตรงหน้าเลยค่ะพระพุทธองค์ช่วยด้วยเถอะเมื่อกี้ขอตายนะคะตอนนี้ขอไม่ตายพระพุทธเจ้าช่วยด้วยเถอะอย่าให้ลูกตายเลยอันนั้นนาทีสุดท้ายที่ได้สติตรงนั้นน่ะค่ะ คือหลังจากนั้นจะไม่ได้สติตรงนี้ว่าพระองค์ช่วยอย่าให้ลูกตายเลยตอนนั้นรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกไงครับมันบอกไม่ถูกแล้วค่ะมันลองทานดูสิฮะท่าน100 กว่าเม็ดแล้วจะได้มาบอกด้วยกันว่าเป็นยังไงมันวูบวับบอกไม่ถูกแล้วค่ะบอกไม่ถูกปวดทรมานเหลือเกินแล้วก็เพ่งจิตไปที่พระพุทธรูปคือทำสมาธิคืออาจจะเป็นกุศลว่าเราเคยนั่งสมาธิมาตั้งแต่เล็กนะคะตั้งแต่5 ขวบคุณยายพานอนที่วัดตั้งแต่อายุได้6 เดือนเศษๆค่ะคุณยายนี่คนวัดชอบพระมากแต่ชอบคนละแบบกับผู้หญิงบางคนนะฮะคือเราชอบตรงนี้ชอบว่าท่านสอนให้เราเป็นคนดีตอนนี้ไม่ใช่ตามพระรูปหล่อนะครับไม่ตามค่ะไม่ตามไม่ใช่งั้นนะครับไม่ตามเสร็จแล้วค่ะก็พอเพ่งจิตไปที่พระพุทธรูปคือทำสมาธิคือสมาธินี่คือจิตที่ตั้งมั่นคือเอาจิตของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเราก็เอาจิตจดจ่อไปที่พระพุทธรูปแล้วก็ตั้งสัจจะบารมีเลยด้วยสัจจะบารมีว่าตั้งแต่ลูกเกิดมาลูกไม่เคยคิดร้ายต่อใครเลยนะคะมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยสัจจะบารมีนี้ขอให้ลูกรอดชีวิตด้วยเถิดแล้วก็ดับเงียบไปเฉยๆยังไม่ชมบอกและถ้าลูกไม่ตายลูกจะทำงานรับใช้พระศาสนาแล้วจากนั้นก็ไม่ได้จำอะไรไม่ได้อีกเลยและตอนนั้นเนี่ยนะครับเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าตัวเขาเองเข้าไปในอุโมงค์สีดำพอหลุดออกไปเนี่ยไปเจอสีเขียวเป็นทุ่งหญ้าอะไรต่อมีอะไรเห็นอย่างนั้นป่ะครับจากที่อ่านหนังสือกฎแห่งกรรมนะคะที่ว่าคนเขาตายไปแล้วเขาเห็นอะไรมาแล้วก็พยายามจำที่เขานั้นไว้แต่ตอนตัวเองเป็นไม่ได้เห็นอะไรเลยค่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยค่ะทีนี้คำถามที่อยากน่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วตัวเองตายไปแล้วหรืออย่างแล้วฟื้นขึ้นมาหรือว่ามันยังไม่ตายไม่ได้คิดว่าตัวเองตายเลยด้วยไม่คิดตัวเองตายครับเพราะในทางหลักพระพุทธศาสนาถ้าตายแล้วนะคะไม่ฟื้นถ้าฟื้นขึ้นมาคือไม่ตายอ๋อคิดว่าอย่างนั้นนะครับคุณหมอครับจริงๆแล้วคุณพานิชเนี่ยฟังเรื่องอย่างนี้เนี่ยอะไรคือความตายตายแล้วหรือยังครับฟังจากคำบอกเล่าเฉยๆนะฮะคุณพานิชไม่ได้ตายไม่ได้ตายนะเพราะอะไรครับการตายในทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ไหมได้ครับเราเรียก clinical death นี่นะฮะหมายความว่าตายเมื่อไม่สามารถจะตรวจพบการทำงานของอวัยวะที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหายใจจะต้องหยุดหัวใจต้องหยุดแล้วก็การทำงานของเครื่องอุปกรณ์เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องอุปกรณ์นะฮะเครื่องวัดคลื่นหัวใจต่างๆนั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ทำงานเลยถึงอย่างนั้นนะฮะถึงจะเรียกว่าตายอย่างไรก็ตามสมัยใหม่มาเนี่ยเขาเอาตรงไหนมาตัดสินอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ว่าตรงไหนตัดสินว่าตายมีหลายแห่งที่เริ่มใช้การตั้งแต่ปี1968เริ่มการใช้วัดการทำงานของสมองเมื่อไหร่ที่มีการตายของสมองตายที่ก้านสมองนะครับตอนนั้นถือว่าตายครับแต่ถ้าหากในปัจจุบันนี่พวกลูกเต่าๆเขามีตรงมีตะตังเอาพ่อเอาแม่ไปอยู่ที่ ICU กันว่างั้นนะครับเขาเอาเข้าไปอยู่ในห้องในบ็อกซ์มีเครื่องช่วยหายใจมีเครื่องช่วยให้หัวใจเต้นแม้กระทั่งสมองตายแล้วก็หัวใจก็เต้นไปเรื่อยๆตายก็เต้นอยู่เรื่อยจะเอาไว้นานเท่าไหร่ก็ได้อย่างนั้นเรียกว่าตายป่ะครับในทางแพทย์เราถือว่าตายถ้าสมองก้านสมองตายคือตายทีนี้การเดสนะฮะครับก็หมายความว่าถ้าไม่ใส่เครื่องช่วยทั้งหลายเนี่ยตายโดยธรรมชาติแน่นอนแต่ว่าเพราะใส่เครื่องช่วยหัวใจเลยเต้นและเซลล์ในร่างกายก็เลยยังไม่ตายถูกต้องแต่ปกตินั้นถ้าหากว่าหัวใจตายก่อนเซลล์ในร่างกายกับสมองจึงตายตามทีหลังหรือเปล่าครับถ้าหากว่าหัวใจตายก่อนเลยครับถ้าหัวใจตายก่อนในที่สุดถ้าหากหัวใจหยุดคือสมองตายเพราะขาดออกซิเจนหัวใจคือสิ่งซึ่งเอาเลือดไปสมองเพื่อจะเอาออกซิเจนไปด้วยนะฮะเพราะการหัวใจหยุดก็ดีหรือขอโทษหายใจหยุดก็ได้หายใจหยุดก็ไม่ได้ออกซิเจนเข้ามาก็เช่นเดียวกันสมองตายก็แสดงว่าตอนที่หัวใจหยุดเต้นต้องหัวใจหยุดนะที่นี่หัวใจหยุดหายใจหยุดและสมองตายประเด็นที่ผมจะต่อไปอีกนิดก็คือว่าเมื่อคนหัวใจหยุดเต้นแต่สมองตอนวินาทีนั้นนาทีถัดไปสมองยังไม่ตายทันทีถูกไหมครับยังอยู่อีกหลายนาทีอยู่ไหมถูกต้องระหว่าง 5-8 นาทีเนี่ยอาจจะอยู่ได้โดยเฉลี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่เขาบอกเขาเห็นอะไรเขารู้อะไรเมื่อเขาตายคือเมื่อหัวใจหยุดเต้นสมองเขายังทำงานยังคิดยังรู้สึกอันนั้นเป็นไปได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ท่านพลตำรวจเอกวสิษฐ์ครับตายในความหมายของพุทธศาสนาหรือว่าตายในความหมายของคุณวสิษฐ์เองนี่คิดไงครับตายก็คือชีวิตสิ้นสุด เพราะฉะนั้นผมที่ฟังเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดนะครับก็ความจริงมันก็ไปในทำนองเดียวกันเว้นแต่ว่าผมอาจจะความเข้าใจผมอาจจะหยาบกว่านั้นหน่อยคือว่าไม่ได้ดูละเอียดลงไปถึงหัวใจถึงเต้นหรือไม่เต้นเพราะอันที่จริงที่พูดถึงหัวใจเต้นหรือไม่เต้นเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจนักว่าการวัดหัวใจสมัยนี้จะทำได้ละเอียดละออแค่ไหนเพราะว่าคนเป็นเนี่ยนั่งเฉยๆยังทำให้หัวใจอ่อนจนกระทั่งมองดูเหมือนตายก็ได้อย่างคนที่นั่งสมาธิเข้าไปได้ลึกจริงๆนะครับหมายถึงเครื่องวัดอันนั้นไม่แน่ใจว่าจะละเอียดแค่ไหนผมเองก็ไม่แน่ใจบางทีเครื่องวัดนิ่งหยุดนึกว่าตายแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ตายนั่นนะสิครับครับแต่นี่ขอเรียนว่าเป็นความเห็นของคนที่ไม่มีความรู้ทางแพทย์นะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรนะแต่ว่าความหมายคำว่าตายเนี่ยคือการสิ้นสุดของชีวิตนะอะไรคือความสิ้นสุดของชีวิตครับก็ไม่มีชีวิตอยู่ไปอีกสิครับจบเพราะฉะนั้นผมว่าจะทวงอาจารย์ตั้งแต่ต้นที่เชิญมานั่งกันเนี่ยนะครับคนยังไม่ตายทั้งนั้นนะครับคนที่อ้างว่าตายแล้วกลับมาเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยตามความเข้าใจของผมเนี่ยยังไม่ตายในความเข้าใจคิดว่ายังไม่ตายไม่ตายเลยครับอย่างพันเอกสนอตายแล้วไม่มานะครับคิดว่าตรงนั้นยังไม่ตายยังครับคุณพานิชยังไม่ตายแน่นะที่นั่งอยู่และในทางพุทธศาสนาที่บอกว่าตายก็คือการดับสลายของขันธ์ห้าครับอันนั้นหมายความว่าไงครับก็แปลว่าส่วนที่ประกอบเป็นตัวเราขึ้นมามันแยกย้ายกันไปสู่สภาพธรรมชาติอย่างเดิมขันธ์ห้านี่คืออะไรครับคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีห้าตัวแค่นี้ครับที่มันแตกสลายออกไปไม่ได้ประกอบกันเป็นตัวถ้าจะเกิดก็คุมเข้ามาใหม่เป็นชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าตรงไหนที่มันแตกเนี่ยจะดูจากตรงไหนครับพอจะดูได้ไหมครับต้องถามว่าทำไมถึงจะต้องรู้เพราะว่าผมอยากจะได้คำเตือนความว่าอีตรงไหนที่มันตายจริงๆแพทย์ก็ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจอย่างที่คุณวสิทธิ์บอกว่าอาจจะไม่ละเอียดอ่อนพอก็ได้ผมก็เลยไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันตายจริงๆอาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับ นักมนุษยวิทยาตรงนี้ครับคือยังไงถ้าหากจะให้นักมนุษยวิทยาคอนทริบิวต์เราก็คงจะใช้ความรู้ทางการแพทย์นะฮะแต่นอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่มันยังมี practice ของชาวบ้านในยุคสมัยดั้งเดิมหรือยุคสมัยประเพณีเป็นต้นว่าในสังคมบางสังคมเนี่ยเขาจะระบุแน่ชัดว่าบุคคลตายแล้วเนี่ยก็ต่อเมื่อมันไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรมันเคยมีเคสอย่างบางเคสเนี่ยเขาจะเฝ้าศพนะฮะเฝ้า 3-4 วันเลยนะฮะแล้วระหว่างเฝ้านั้นก็จะร้องเรียกจะเขย่าจะพูดคุยด้วยจะอะไรต่อมีอะไรด้วยนะฮะเพราะเขาไม่มีเครื่องมืออะไรจะมาวัดนะฮะหัวใจก็อาจจะโอเคอาจจะฟังไม่ได้นะฮะแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าตายแล้วหรือยังฉะนั้นเขาจะดูไอ้ปฏิกิริยาตอบสนองแล้วบางครั้งเนี่ยใช้เวลาหลายวันกว่าจะแน่ใจนะฮะไอ้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมันก็น่าจะต้องเกิดขึ้นแล้วเป็นต้นว่าสีสันนะฮะไอ้กล้ามเนื้อเริ่มแข็งนะฮะจอยต่างๆนะฮะเริ่มเกร็งเริ่มอะไรต่อมีอะไรมนุษย์โดย common sense ทั่วไปผมเข้าใจว่าในทุกวัฒนธรรมทุกประเพณีเนี่ยเวลาที่จะ define ลงไปชัดเจนว่าบุคคลตายแล้วหรือยังเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลายาวนะฮะแล้วถ้าหากเราสังเกตดูในเกือบ practice ของทุกวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะห้ามนะฮะว่าพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยห้ามรีบด่วนพรีพรามจากการฝังหรือจากการอะไรอย่างน้อยก็ต้องรอให้ข้ามชั่ววันหรือว่าอะไรต่อไม่อะไรระยะหนึ่งแล้วก็ให้มีคนหลายได้คนเนี่ยเข้ามาประชุมดูนะฮะหรือว่ามีการเป็นพยานนะฮะว่าเนี่ยไม่มี reaction อะไรต่อมีอะไรแล้วนะฮะครับฉะนั้นในหลายสังคมผมเข้าใจว่า definition ว่าตายแล้วเนี่ยก็คือไม่มี reaction ที่จะตอบสนองอะไรคุณหมอจะขอคิดด้วยคนตรงนี้ครับผมจะขอตรงนี้นิดนึงว่าในมรณศาสตร์ของทิเบตเนี่ยนะฮะถ้าตายแล้วเนี่ยห้ามเคลื่อนย้ายร่างกาย3วันครึ่งเพราะว่าเขาก็ใช้วิธีอย่างที่อาจารย์พรชัยว่าคือว่าต้องพยายามต้องใช้หลายๆคนมาคอยสังเกตดูแล้วเขาก็ยังนึกว่าถ้าไม่ถึง3วันครึ่งซึ่งในช่วงนั้นนี่ถ้าเราศึกษามรณศาสตร์แล้วเนี่ยจิตของผู้ป่วยเนี่ยของผู้ตายเนี่ยนะฮะยังไม่ได้จากร่างยังไม่ได้จากไปจนถึง3วันครึ่งนะฮะเก็บไว้ครับทีนี้ก็ที่ผมอยากจะขอคิดด้วยคนผมจะคิดย้อนกลับมาตะกี้ว่าที่เราบอกว่าคลินิคัลเดธนี่นะฮะปกติที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เอาไปถูกไปทันทีทันใดนะฮะตายแล้วเขาก็ต้องยังไม่ใส่ในห้องดับจิตทันทีแล้วแต่โรงพยาบาลจะเก็บไว้นานเท่าไหร่ในห้องนั้นก่อนจะส่งแต่เราก็ยังถือว่าถ้าหากว่าทางแพทย์นะครับยังถือว่าถ้าหากว่า EKG หรือว่าคลื่นหัวใจเนี่ยแบนราบตลอดไปเป็น 10นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้หรือแล้วก็หารการหายใจซึ่งเขามีเครื่องเหมือนกันนะฮะสำหรับวัดการไม่มีลมเข้าเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ในขณะเดียวกันสมองเดทสมองตายแล้วมันโดยทั่วไปแล้วต้องถือว่าตายเพราะเหตุว่าเมื่อสมองตายแล้วเนี่ยถึงฟื้นขึ้นมาก็คือตายอยู่ดีครับเพราะว่าคนเรามันไม่ได้อยู่ที่กายมันมีจิตวิญญาณอยู่ด้วยแต่ถ้าถึงที่อยู่เป็นจิตหรือความคิดนึกมันก็อยู่ที่สมองเมื่อสมองไม่สามารถคิดมันก็อยู่ไปก็ไม่ใช่คนสมบูรณ์แล้วขันห้าครับครับนี่นักขาดไปตัวขาดไปตัวนี่นักเทววิทยาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการตายก็คือการปลดปล่อยตัวเองจากจิตวิญญาณสู่ภพภูมิอื่นเนี่ยนะครับอันนี้จะว่าอย่างไรคือพูดตามความจริงแล้วในท่าที่ผมค้นคว้ามานะฮะไม่ได้แปลว่าจะถูกต้องหรือเปล่าการตายเนี่ยฮะคือการปลดปล่อยจิตซึ่งสกปรกออกไปเราถูกคุมขังนะฮะชีวิตเราที่อยู่เนี่ยเราอยู่ในท่ามกลางคุกตารางตลอดแล้วยิ่งนานวันเท่าไหร่คุกสิ่งสกปรกก็เข้ามาห้อมล้อมจิตเมื่อนั้นเมื่อเราตายเนี่ยขันทลายนะฮะขันทะคำว่าวิญญาณในวิญญาณขันกับวิญญาณซึ่งเป็นตัวจิตรับรู้เนี่ยมันคนละตัวกันนะฮะไอ้วิญที่มันสลายคือวิญญาณขันเฉยๆตัวจิตที่จิตของตัวเองเนี่ยพอเราตายสิ่งนี้เราจะได้รับการปลดปล่อยครับแล้วถ้ามองแบบนักฟิสิกส์ครับคุณหมอเองก็สนใจทางฟิสิกส์อยู่ด้วยนะครับฟิสิกส์นั้นมองไงครับฟิสิกส์ไม่ได้มองในแง่ของการอธิบายความตายตรงไปตรงมาฟิสิกส์อธิบายในแง่ที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยในขณะที่มีชีวิตอยู่สามารถที่จะส่งพลังงานออกไปจากร่างกายได้ตลอดเวลาคือพลังงานนี่ไม่สิ้นสุดไปไหนนะฮะขณะที่ผมนั่งพูดอยู่อาจารย์นั่งอยู่ขณะนี้เนี่ยถ้าเราเอาเครื่องมาวัดจะมีพลังงานออกมาตลอดพลังงานนี้สามารถวัดได้จับได้บางทีออกไปห่างไปตั้งเป็น10เมตรก็ยังวัดได้ตกลงความตายคือการปลดปล่อยพลังงานออกไปไม่ใช่ที่ผมกำลังเล่าว่าคนที่เป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเราก็ต้องไล่ต่อไปว่าพลังงานนี้มาจากไหนนะฮะพลังงานนี้มันเป็นการกระทำทุกชนิดการคิดแม้แต่การคิดการพูดการอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้พลังงานออกมาตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเราตายไปพลังงานนี้ครั้งสุดท้ายมันก็จะออกมาแน่นอนก็ไปไหนครับมันออกมามันก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมตลอดที่เราต้องไล่ต่อไปต่อนะฮะอาจารย์นี้ต้องคุยกันนานละนะฮะต้องคุยกันนานคือท่านพูดในแง่ฟิสิกส์มันจะต้องเป็นในรูปนี้ฮะว่าในจักรฟิสิกส์สมัยใหม่นะในจักรวาลหรือความเป็นจริงแท้เนี่ยนะหรือว่าสัจธรรมนั้นเป็นคือความว่างเปล่าในฟิสิกส์นะผมไม่ได้พูดเรื่องพระเลยแต่คำหนึ่งในฟิสิกส์คือจักรวาลคือความว่างเปล่าและเป็นหนึ่งเดียวจักรวาลประกอบไปด้วยสิ่งซึ่งละเอียดที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้ทั้งหมดนี้เราเรียกรวมกันว่า wave substance หรือว่าคลื่นอนุภาคสิ่งที่เราเห็นเป็นกายเป็นรูปต่างๆเป็นมายาทั้งนั้นนี่ฟิสิกส์ครับเป็นมายาทั้งนั้นฮะเรามองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นประกอบรวมกันยังไงในจักรวาลเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนหรือว่า wave substance อยู่ทั้งหมด10 ยกกำลัง 89ได้84หมายความว่าคุณใส่1เข้าไปแล้วใส่0 84ตัวทั้งหมดเนี่ยต่อเนื่องเชื่อมโยงเคลื่อนไหวไปด้วยกันหมดนะฮะไม่มีอะไรนะฮะไม่มีดาวไม่มีจักรวาลไม่มีร่างของผมไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนี่คือฟิสิกส์นะครับทั้งหมดเนี่ยเคลื่อนไหวไปตลอดการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะฮะมันไปด้วยพลวัตของตัวเองเมื่อเป็นเคลื่อนไหวไปมีพลังงานของภายในของตัวเองไปนะฮะปรับปรุงของตัวเองไปตลอดภาษาอังกฤษเขาเรียก attributes เหมือนว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันวิ่งพับเหมือนกับเรือวิ่งในน้ำถ้าเรือวิ่งไปในน้ำเราจะเห็นมีคลื่นอยู่ข้างหลังตามเรืออยู่ตลอดเรือจะไปตรงไหนก็ตามคลื่นเหล่านี้มันจะประสานกันมันตัดกันประสานกันสิ่งที่ตัดกันประสานกันชนกันเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเป็นภาพอย่างโน้นอย่างนี้ชักยุ่งมนุษย์ไม่ได้เห็นนะครับชักยุ่งนะครับไม่ไปฟิสิกส์ที่ผมคงจะคล้ายๆกันในทางพุทธศาสนาครับเดี๋ยวผมกำลังจะพูดเรื่องนี้นะฮะว่าทั้งหมดนะฮะผมจะเล่าให้ฟังว่าฟิสิกส์กำลังพิสูจน์บางส่วนซึ่งศาสนาได้พิสูจน์มาแล้วตั้งแต่ว่าเราจะไล่ไปตั้งแต่ว่า pre-Vedic culture หรือก่อนศาสนาก่อนศาสนาพราหมณ์ซึ่งก็ไล่เรียกกับสมัยของอียิปต์ศาสนานักฟิสิกส์นี่มาค้นพบทีหลังครับอันนี้มันเกิดเมื่อปี1905เมื่อไอน์สไตน์เป็นคนที่พบควอนตัมเมคานิกส์นะฮะเมื่อเขาพบขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็กลุ้มใจมากเขาต้องคิดว่าเขาผิดแน่นอนก็ใช้วิธีทุกวิธีพิสูจน์ว่าที่ฉันคิดออกมาเนี่ยมันผิดเมื่อผิดก็ไปคุยกับพวกที่เป็นโนเบลไพรส์ด้วยกันนะก็มีแม็กซ์แพลงค์แม็กซ์บอลชโรดิงเกอร์อะไรต่างๆแลกเปลี่ยนกันบอกเอ๊ะมันต้องผิดแน่ๆก็ไปพิสูจน์กันพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกมันก็ถูกวันหนึ่งมีการประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นีนบอร์ที่เป็นได้โนเบลไพรส์ในเรื่องของทฤษฎีอะตอมนีนบอร์กับไอน์สไตน์ก็เดินเล่นในสวนสาธารณะตั้งแต่หลังจากประชุมเสร็จออกมาก็ตั้งคำถามที่เล่นๆระหว่างจีเนียสสองคนนะอัจฉริยะว่าถ้าไม่มีมนุษย์โลกสุริยะจักรวาลและดวงดาวทั้งหลายกาแล็กซีจะมีหรือไม่มีไอน์สไตน์บอกมีแน่นอนมนุษย์จะอยู่หรือไม่อยู่ไม่สำคัญนีนบอกคุณผิดทั้งหมดที่นั่นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นทั้งนั้นจักรวาลสิ่งที่เราเห็นนั้นในฟิสิกส์ที่แท้จริงพิสูจน์ได้คือไม่มีถ้าไม่มีคนไม่มีจักรวาลไม่มีสรรพสิ่งเขาเถียงกันทั้งคืนนะจนช่างเช้าใจไอน์สไตน์ก็ไม่ยอมทั้งคู่แยกกันใช้เวลา28ปีต่อมาต่างคนกลับไปแลบของตัวก็พยายามหาข้อพิสูจน์กลับมาเจอกันใหม่ครับแล้วก็ไม่ใช่เจอใหม่ฮะทั่วโลกรู้เรื่องนี้ฮะครับก็เอานักวิทยาศาสตร์แต่ละคนก็เป็นแคมป์ของมันมีการทดลองที่มีชื่อเสียงมากที่ไอน์สไตน์เรียกว่าพอดอฟสกี้โรเซนไอน์สไตน์เอ็กซ์เพริเมนต์อย่างไรก็ตามสรุปง่ายๆตรงนี้นะเพราะมันออกไปนอกเรื่องนิดนึงก็คือว่าไอน์สไตน์ยอมแพ้ยกธงขาวคือขณะนี้เราสรุปได้ว่านีนบอร์ถูกมนุษย์เราเท่านั้นแหละครับที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นมาเป็นจิตของเราเอง consciousness ของเราที่สร้างเพราะฉะนั้นถ้าเราไปติดอยู่ว่าการเกิดการตายสรรพสิ่งทั้งนี้หลายอยู่แล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าพูดกันเนี่ยมันเป็นพูดยากมากแต่ถ้าหากให้ผมอธิบายไปสัก 2-3 ชั่วโมงโดยนั่งฟังกันเฉยๆนะผมอธิบายได้โดยเข้าใจด้วยครับผู้น้อยคงไม่ค่อยกล้านะครับตอนนี้ก็ชักจะมึนงงพอสมควรพอเจอเมตาฟิสิกส์เนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมานิดบอกว่ามันคล้ายมันเหมือนกับพุทธธรรมอย่างไรคือตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเขาอะไรไม่มีนะคะโต๊ะเก้าอี้บ้านช่องไม่มีมันมีแต่ดินน้ำลมไฟมาประชุมพร้อมกันธาตุสี่ค่ะในทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่ในถ้วยนี้นะก็มีดินน้ำลมไฟในน้ำก็มีดินน้ำลมไฟมาประชุมพร้อมกันเราสมมุติว่าเราจะเรียกมันว่าค่ะสมมุติว่าจะเรียกแล้วธาตุสี่กับขันธ์ห้านี่เมื่อกี้นี่คุณวสิทธิ์บอกว่าขันธ์ห้ามันคนละอย่างนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยมนุษย์มีขันธ์ห้าสัตว์มีไหมครับมีค่ะสัตว์ก็มีขันธ์ห้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขันธ์ห้าแตกก็หมดก็คือความตายอย่างที่บางอย่างอาจจะมีขันธ์ไม่ครบห้าสัตว์อะไรมนุษย์นี่ฮะที่ครบห้าสัตว์บางอย่างไม่ครบนี่ครับคือสัตว์ที่เยอะเหลือเกินมีหลายชนิดในศาสนาพุทธนะครับรูปประพรมนะรูปประพรมนี่ก็ไม่ครบขันห้าคือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า being เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องมีขันครบห้าเหมือนเราหรอกแต่เราเนี่ยห้าครับคราวนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องพอความตายเนี่ยถ้าดังเทววิทยาบอกว่าปลดปล่อยจิตวิญญาณออกสู่ภพอื่นนะครับคุณพานิชบอกว่าตอนที่มีประสบการณ์นั้นไม่เห็นอะไรคือรู้สึกเฉยพอจุดนั้นนะครับนาทีสุดท้ายนั้นไม่ได้เห็นอะไรเหมือนกับคนอื่นแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราหรือเขาผิดเขาถูกใช่ครับกำลังจะขอถกตรงนี้ครับในที่สุดเขาได้ไปพบว่าเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็ออกไปเจอทุ่งหญ้าแล้วก็ไปเจอแสงสีสวยแล้วก็ในที่สุดแล้วไปพบใครไม่รู้มาคุยด้วยอะไรทำนองอย่างนั้นนะครับเพราะอ่านหนังสือของคุณหมอก็เขียนในทำนองคล้ายๆกันคุณหมอจะอธิบายตรงนี้อย่างไรคุณพานิชบอกว่าตอนที่มีประสบการณ์นั้นไม่เห็นอะไรคือรู้สึกเฉยพอจุดนั้นนะครับนาทีสุดท้ายนั้นไม่ได้เห็นอะไรเหมือนกับคนอื่นแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราหรือเขาผิดเขาถูกใช่ครับกำลังจะขอถกตรงนี้ครับผมดูภาพยนตร์แฟลชไลเนอร์ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทีวีรายการผมนี่ก็คงหลายคนได้ดูแฟลชไลเนอร์แล้วก็แฟลชไลเนอร์นั้นก็บอกถึงเขาพยายามจะทดสอบนักเรียนแพทย์ให้ตัวเองตายโดยการฉีดยาเข้าไปแล้วตายแล้วเนี่ยก็ปั๊มกลับขึ้นมาใหม่หลังจากหัวใจหยุดไปตั้งแต่บางคนก็นาทีเดียวบางคนก็หลายนาทีนะครับลองไปเรื่อยๆทีละคนเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆในที่สุดเขาได้ไปพบว่าเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็ออกไปเจอทุ่งหญ้าแล้วก็ไปเจอ แสงสีสวยแล้วก็ในที่สุดแล้วไปพบใครไม่รู้มาคุยด้วยอะไรทำนองอย่างนั้นนั่นนะครับเพราะอ่านหนังสือของคุณหมอก็เขียนในทำนองคล้ายๆกันคุณหมอจะอธิบายตรงนี้อย่างไรครับขอเวลาผมนิดหนึ่งขณะนี้นี่นะฮะเอาจากจอร์จแกลลอปพอลรู้จักจอร์จแกลลอปพอลคือเจ้าของพอลแกลลอปที่อเมริกาเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Adventure in Immortalities เขาทำสำรวจคนอเมริกันผู้ใหญ่คนอเมริกัน8ล้านคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับตายแล้วฟื้น1ใน20คนนะฮะถ้าไม่ใช่ตัวเองเป็นก็คนที่ตัวเองรู้จักเป็นนี่คือประเทศเดียว8ล้านคนนะครับนี่เขาหนังสือเล่มนี้พิมพ์เมื่อปี1986หรือ82ผมจำไม่ได้ในที่บ้านผมขณะนี้ผมมีหนังสือซึ่งรวบรวมการคนที่ตายและฟื้นผมหมายถึง clinical death อย่าลืมนะฮะตายในที่นี้คนรวบรวมนี้เป็นแพทย์เป็นนักวิชาการแพทย์ใช่ไหมครับที่ว่า clinical death และคนเขียนนะฮะเป็นคนเขียนเป็นทั้งแพทย์เป็นคนระดับสูงทั้งนั้นเลยนะฮะขอโทษไม่ใช่สูงอะไรนะฮะหมายความเรียนหนังสือมามากแล้วเขาก็พยายามระมัดระวังมากในการรวบรวมคนเหล่านี้รวบรวมไว้ที่ผมมีอยู่ขณะนี้รวบรวมตามประวัติต่างๆก็มีประมาณ500 หรือ 600รายทั้งหมดเนี่ยตายเหมือนกันคือคลินิกันเดสทั้งนั้นพิสูจน์ว่าคลินิกันเดสตายแบบแพทย์นะครับครับตั้งแต่อายุ3 ขวบ 4 ขวบนะฮะอย่างเป็นต้นของเมลวินมอสทำเด็ก22 หรือ 23รายเป็นเด็กระหว่าง3 ขวบถึง 7 ขวบแต่มีของผู้ใหญ่ก็มีแก่ก็มีแล้วแต่นะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดรายงานกลับมาเนี่ยตรงกันหมดแม้แต่เด็ก3 ขวบซึ่งไม่ควรจะรู้อะไรก็กลับมารายงานในสิ่งเดียวกันที่เขาพบก็คือว่ามันมีอยู่5-6อย่างนะฮะที่ตรงกันเป๊ะๆนะฮะไม่ได้แปลว่าคนนี้จะมีเหมือนกับคนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีประมาณ17 หรือ 18รายการแต่7-8รายการหรือ6-7รายการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคืออะไรครับจะเห็นร่างของตัวจะลอยออกไปจากร่างกายนะจะลอยออกมาส่วนมากจะลอยมาจากที่เบอร์เตส่วนกระหม่อมนะฮะลอยออกจากกระหม่อมลอยขึ้นข้างบนนี้ลอยมันเห็นตัวลอยออกมาอย่างนี้ฮะแล้วเป็นรวงออกมาแล้วก็เป็นจะไปยืนอยู่บนระหว่างเพดานกับห้องอย่างนี้ลอยอยู่นั้นนะฮะแล้วก็จะเห็นร่างของตัวเองนอนอยู่ตรงนั้นอ๋อเห็นร่างตัวเองนะถ้าหมอกำลังผ่าตัดกำลังปั๊มหัวใจกำลังจะช่วยให้ฟื้นต้องตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นคือถ้าเราคิดว่าที่ผมเสนอมาเนี่ยนะที่ขอโทษที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะยืนอยู่อย่างนักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่บอกเลยพวกนักเขียนเหล่านี้เป็นหมอนะฮะเป็นนักฟิสิกส์เป็นอะไรต่างๆเขาจะไม่บอกว่านี่คือจริงเป็นอย่างนี้จริงเขาบอกแต่สิ่งที่ว่าเขาพบยังไงเห็นยังไงตรวจสอบด้วยเครื่องมือต่างๆได้แค่ไหนอย่างไรเท่านั้นเองโอเคคนเหล่านี้จะตอบมาบอกว่าลอยขึ้นมาแล้วจะเห็นและสักครู่ก็จะถูกดึงไปอย่างรวดเร็วเหมือนถูกดูดเข้าไปในอุโมงค์หรือทางเดินหรือสะพานหรืออะไรก็ที่มืดพอมืดไปแล้วก็จะสู่ในที่สว่างจะเห็นดวงไม่ใช่แสงสีเขียวนะครับแสงนี่จะเป็นแสงสีใสเหมือนขาวแต่ไม่ใช่ขาวสว่างที่สุดอย่างที่ไม่เคยสว่างมาก่อนร้อนไหมครับไม่ร้อนไม่แสบตาและนี่เป็นประเด็นที่3แล้วนะฮะ1ล่างลอย2เข้าอุโมงค์3เห็นแสงสว่างอันที่4ก็จะพบมักจะพบร่างที่พบนี้จะเป็นมาจากแสงนั่นเองซึ่งรวมตัวกันขึ้นและเป็นรูปถ้าเป็นคนถือศาสนาใดก็จะเห็นร่างนั้นเป็นพระเจ้าของศาสนานั้นเข้าใจไหมครับแต่มันเป็นคริสต์ก็จะเจอพระเยซูเป็นอิสลามก็เจอนบีมุฮัมมัดหรือว่าที่พระอัลเลาะห์เลยนะฮะอันนี้หมายความว่าเท่าที่เขาไปดูเคสต่างๆมารวบรวมหมดแล้วประเด็นสำคัญคือตอนที่เด็กมองอยู่นี่นะฮะไอคนที่ตายแล้วมองขึ้นลงมาเนี่ยนะหมอทำอย่างไรเนี่ยคนที่กลับคืนจะบอกได้หมดใช้ภาษาแพทย์บอกหมายความเมื่อฟื้นขึ้นมาจากตายเมื่อเด็กฟื้นขึ้นมาแล้วหรือคนตายฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือพอไปพบแสงสว่างเหล่านี้แสงสว่างเหล่านี้ก็จะบอกว่าเธอยังไม่ตายนะจะต้องกลับนะแต่ว่าอยากจะดูอะไรตอนไหนนี่เขาพาไปดูนะมีทุ่งหญ้าก็มีที่บอกเธอยังไม่ตายต้องกลับคือคนมาคุยด้วยคนที่มาคุยด้วยแล้วก็กลับพอกลับแล้วเนี่ยเขาสามารถจะบอกได้ว่าตอนที่เขาหลุดออกจากร่างเช่นเดียวกับอาจารย์ดูหนังเรื่องไอ้ที่ไล่ฟังเมื่อกี้เนี่ยเขาดูเห็นร่างตัวเขาเองเห็นร่างตัวเองแล้วบอกได้ว่าหมอช่วยอะไรใช้ยาอะไรฉีดกระตุ้นอย่างไรเด็ก4 ขวบ 5 ขวบตอบเหมือนกับที่หมอพูดเลย และจำคำที่หมอพูดได้ด้วยที่หมอพูดบางคนจำได้บางคนจำไม่ได้อาจารย์ผมกลับมาที่อุโมงค์ได้ไหมครับครับที่ขอกลับมาทั้งที่ความจริงไม่ได้เตรียมจะพูดเรื่องนี้เลยนะเพราะเหตุว่าฟังคุณหมอพูดมาตะกี้นี้แล้วผมอยากจะเล่าประสบการณ์ของคนที่ไม่ได้อยู่นอกแกลลอปโพลคือตัวผมเองครับเราเผอิญที่ฟังเมื่อกี้ฟังด้วยความตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วขณะที่กำลังทำสมาธิอยู่ผมนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความสงบอย่างที่ค่อนข้างจะลึกมากนะครับในขณะนั้นเองรู้สึกตัวว่ากำลังเลื่อนต่ำลงไปในที่แคบๆคล้ายๆกับอุโมงค์แล้วก็ไม่รู้ว่าอุโมงค์นั้นมันยาวแค่ไหนแต่รู้ว่าไกลมากรู้ว่ามีปลายอุโมงค์อยู่ที่รู้ว่าเป็นปลายอุโมงค์เพราะว่าสุดปลายตรงโน้นที่เห็นอยู่ลิบๆเนี่ยผมเห็นแสงสว่างใสๆเห็นไหมครับแสงสว่างรู้เลยว่าเป็นสุดอุโมงค์รู้สึกกลัวไหมครับเผอิญมันเป็นตอนนั้นเพิ่งหัดทำสมาธิใหม่ๆนะแล้วก็ยังไม่เก่งอะไรนักเพราะฉะนั้นพอรู้สึกว่าตัวเลื่อนลงไปด้วยความเร็วพอสมควรไม่พลุดพลาดอะไรเนี่ยแต่กำลังดิ่งลงไปหาปลายอุโมงค์ตรงนั้นเนี่ยก็เกิดไม่แน่ใจก็เลยเลิกทำสมาธิท่านผู้รู้ท่านมาบอกทีหลังบอกว่าต่อไปเมื่อรู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็เพียงแต่คุมสติให้อยู่แล้วก็ไปกับมันให้มันจะไปไหนก็ไปกันแต่ว่าประสบการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมอีกนะครับเพราะแต่ที่สะกิดใจเหลือเกินแล้วค่อนข้างจะตื่นเต้นเพราะมันตรงกับที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ในเรื่องอุโมงค์กับเรื่องไอ้ปลายอุโมงค์แสงสว่างอันนั้นที่ขอประทานโทษที่คุณประสิทธิ์เล่าเขาภาษาเขาเรียก out of body experience หรือ OBE คือคนที่สามารถถอดจิตถอดวิญญาณนี่ก็อีกเช่นกันครับฝรั่งมีเยอะแยะไปหมดที่ทำได้นะฮะแล้วก็บางคนก็เกิดมาโดยธรรมชาติบางคนก็ด้วยการนั่งสมาธิหรือความสงบทางจิตเป็นอย่างที่คุณประสิทธิ์เป็นนั่นแหละถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยร่างกับจิตหรือวิญญาณเนี่ยแยกกันได้จิตกับวิญญาณเหมือนกันป่ะครับบางส่วนเหมือนบางส่วนไม่เหมือนครับแสดงว่าแยกกันนะครับสามารถที่จะถอดได้สามารถที่จะหลุดออกไปได้เหมือนกันจิตกับร่างใช่ไหมจิตกับร่างครับครับสามารถจะหลุดออกจากกันได้นะครับเมื่อกี้นี่คุณหมอเล่าให้ฟังตอนหนึ่งว่าเวลาที่เขาออกไปจากร่างเนี่ยออกไปทางศีรษะที่ว่านะครับตอนที่ออกจากร่างเนี่ยอาจารย์อาจองค์วันก่อนผมทำเรื่องผีอาจารย์อาจองค์บอกว่าถ่ายรูปติดตอนที่จะเข้าหรือจะออกจากร่างนั่นนะครับถ้าถ่ายรูปเนี่ยจะเห็นเป็นแสงจะเป็นพลังงานเนี่ยคุณหมอเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับตอนนั้นถ้าถ่ายรูปเนี่ยจะติดมีคนมาถ่ายไว้เยอะแยะเลยนะฮะสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งหมดมันไม่เป็นเรื่องประหลาดหรอกนะครับอาจารย์ถ้าหากว่าอาจารย์ครูขออนุญาตตรงนี้นะฮะรีบแย่งคิดเพราะแย่งไม่ได้สักทีใช่ครับคือประเด็นผมว่ามันมีอยู่สองอันด้วยกันนะฮะอาจารย์เจิมศักดิ์เริ่มต้นด้วยการถามว่าพอตายแล้วเนี่ยนะมันออกจากร่างไปสู่ภพอื่นหรือไปสู่มิติอื่นอย่างไรหรือเปล่าไอ้ตรงนั้นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ experience ของตอนที่ออกไปแล้วไปพบไปอะไรตรงนี้อะไรบ้างผมมีข้อสังเกตว่าในหลายวัฒนธรรมด้วยกันเนี่ยเขามองนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนเผ่าพื้นเมืองนะฮะเขามองว่าไอ้การที่ร่างกายเนี่ยดับลงไปแล้วเนี่ยไม่ว่าส่วนที่เหลือจะเป็นวิญญาณจะเป็นผีหรือจะเป็นจิตหรือจะเป็นเจตพูดหรือจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ไปสู่ภพภูมิหรือมิติอื่นนะฮะแต่ว่ามีอยู่เนี่ยในสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับคือสลายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเฉพาะในสังคมวัฒนธรรมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยถึงได้มีการพูดถึงภพภูมิในลักษณะที่มันเป็นขั้นกระไดหรือเป็นชั้นๆนะฮะว่าถ้าหากจิตละเอียดเนี่ยก็จะไปสู่ไอ้ชั้นที่สูงกว่าอย่างนู้นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าหากจะให้ผมคิดแล้วให้ผมเชื่อไอ้สิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมเข้าใจว่าเราอาจจะใช้คำว่าภพภูมิในลักษณะที่มันเป็นเหมือนกับขนมชั้นไม่ได้นะฮะอาจจะต้องแลดูมันกับเป็นมิติที่มันซ้อนอยู่ในอันเดียวกันนะฮะแล้วก็มันก็แฝงกันอยู่ในอันเดียวกันอาจารย์กำลังจะบอกอย่างนี้หรือเปล่าว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความซับซ้อนสร้างชนชั้นเพราะฉะนั้นในจิตของคนเนี่ยก็ไปมีจินตนาการแล้วสิ่งที่เมื่อกี้คุณหมอพูดก็เป็นจินตนาการของคนที่คิดว่าตัวเองตายผมไม่อยากใช้คำว่าจินตนาการผมอยากจะใช้คำว่าอัตตาเป็นอัตตาเพราะจริงๆแล้วผมยังไม่เชื่อว่าในกรณีอย่างนั้นน่ะได้มีการตายไปแล้วจริงๆแม้จะคุณหมอจะดีแคลร์ว่า clinical death เป็นจิตใช่ไหมครับ แต่ยังเป็นอัตตาคือความรับรู้ในความเป็นตัวตนซึ่งต่างจากทางพุทธนะฮะในทางพุทธเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้อาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันหรือว่าไม่ในแนวทางเดียวกันอัตตาของอาจารย์หมายความว่าอะไรคือความรับรู้อะคือความรู้ตัวตนว่ายังเป็นอะไรอยู่ยังเป็น consciousness อยู่นะฮะยังรู้ว่าเป็นไร้สำนึกหรือแบบที่มันออกมาเป็นจิตไร้สำนึกที่ออกมาหรือแบบครับเมื่อตัวเองไม่ได้สำนึกคือหมายความว่าตัวเองหมดในร่างกายนั่นนะครับแต่จิตไร้สำนึกมันออกมาเรากำลังพูดถึงอย่างไม่ตายใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เลยว่าตายหรือเปล่าผมกำลังแย้งว่าไอ้กระโพก็ดีหรือที่คุณหมอดีแคร์ว่า clinical death แล้วจริงๆเนี่ยผมว่ายังไม่ตายสำหรับเนี่ยผมกำลังจะเรียนอาจารย์ว่ายังไม่ตายผมถือว่ายังไม่ตายยังไม่ตายเพียงแต่มาพูดมาบอกกันได้อยู่ชีวิตยังอยู่ยังไม่หมดแต่ของคุณหมอเมื่อกี้บอกว่าหัวใจหยุดมันมีเคสเด็กที่เกิดนั่นหัวใจหยุดอาจารย์ผมก็กลับมาเต้นใหม่เดี๋ยวผมขอคิดเป็นคนนะครับตรงนี้คือผมคิดว่าผมพูดชัดเจนนะฮะ clinical deathจะตายหรือไม่ตายเนี่ยเราอยู่ที่ว่าเราจะนิยามความตายกันตรงไหนอย่างไรนั่นคือนิยามไม่ได้นี่บางคนไม่เข้าใจไหมเขาตายแบบทางการแพทย์ต้องบอกว่าตอนนี้ตายแล้วในช่วงนั้นครับคือแพทย์จะต้องบอกว่าต่อไปนี้หยุดทำงานนะไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีประโยชน์แล้วนี่หมายความว่าท่านโทษหมายความว่าสมองก็ตายด้วยแล้วนะคะผมยกตัวอย่างที่หนังสือที่ผมเขียนถ้าลุกขึ้นมาพูดจ้ออย่างนี้อีกก็ไม่ตายยังไม่ตายก็ช่วงที่มาพูดจ้อคือไม่ตายแต่ช่วงที่เขาหมดทุกอย่างนั้นคลินิคอลครับสำหรับแพทย์นะฮะทั้งวิทยาศาสตร์ตายแต่เขาบอกว่าฟื้นขึ้นมาใหม่ในทางวิทยาศาสตร์ในทางแพทย์ว่าฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะว่าชีวิตยังไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดครับก็แปลว่ายังไม่ตายคือผมอยู่ที่ว่าผมคิดว่ามันอยู่ที่เราจะนิยามถ้าคำว่าตายแปลว่าตายแล้วตายเลยนะฮะประธานโทษครับพันนี้ขอคิดด้วยคนมันมีกรณีหนึ่งทำไมถึงบางคนเนี่ยเห็นคนที่นอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พูดสกิดก็ไม่รู้ไงว่าไอ้นี่หลับแล้วไม่รู้เรื่องก็คุยนินทาเข้าไปแล้วนี่เราที่บอกได้ยินหมดทุกอย่างอะไรที่พูดอะไรน่ะก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้หลับแต่เราคิดเอาว่าเขาหลับไหมฮะอันนี้ก็คิดว่าหมอเนี่ยคิดว่าเขาตายแต่ความตายยังไม่ใช่อย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นหรือแม้แต่บางทีที่ว่าเราว่าเขาตายแต่บางทีลมหายใจเขาเหมือนผู้ที่นั่งสมาธิได้เหมือนอย่างกับพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะนี่ก็เหมือนกันเวลาท่านเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยต่อให้เอาสำลีไปวางนานเท่าไหร่ก็ไม่กระดิกเลยจะคิดว่าตายแล้วแน่นอนเลยที่คุณวสิษฐ์พูดแต่ต้นว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ได้พอที่จะจับได้ว่าตรงนั้นเนี่ยคือยังไม่ตายถ้าอย่างนั้นสนุกครับถ้าอย่างนั้นสนุกตรงนี้นะครับและโต๊ะนี้โดยบังเอิญนะคิดเหมือนกันด้วยนะก็ได้อย่างนี้เนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยอาจารย์อัดองค์ก็ให้ความเห็นต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอร่างกายหยุดวิญญาณออกมาผมถามว่าวิญญาณไปไหนอย่างไรอาจารย์อัดองค์บอกว่าในห้องที่เราถ่ายกันวันนั้นก็อยู่ถ่ายที่ช่อง9เนี่ยนะครับห้องนี้บอกในห้องนี้ก็เยอะเลยเนี่ยในห้องนี้มีวิญญาณเยอะแยะอยู่เต็มไปหมดเลยผมถามทำไมผมไม่เห็นนะแกบอกว่าที่ไม่เห็นเนี่ยเพราะว่ามันคนละคลื่นกันเหมือนกับทีวีที่มีช่อง9ช่อง11ช่องอะไรต่ออะไรเครื่องเรารับช่อง9อยู่เราก็ไม่เห็นช่อง11แต่ของเขาเป็นช่อง11เขาก็ไม่เห็นช่อง9เราอันนี้ข้ออธิบายอย่างนี้เนี่ยไม่ทราบว่าคุณวสิษฐ์หรือคุณพานิชเห็นอย่างไรครับเห็นด้วยค่ะว่าคลื่นมันไม่ตรงกันอย่างที่เวลาพระที่ท่านไปนั่งสมาธิอยู่ในป่านะคะหรือบางทีนั่งอยู่ที่วัดเนี่ยคนอื่นก็เห็นได้ยินอะไรท่านก็บอกเปรตเข้ามาขอส่วนบุญอาตมาแต่บางคนที่นั่งสมาธิอยู่บอกฉันได้ยินอยู่ก่อนเหมือนกันเสียงแหลมเล็กๆนะวิวไอ้พวกนั้นลุกกระเจิงหมดเลยแต่คนอื่นไม่ได้ยินค่ะพระท่านบอกได้ยินแล้วคนนี้ก็บอกได้ยินแต่ไม่กล้าพูดนะคะพอก็พูดขึ้นมาพอพระพูดบอกฉันก็ได้ยินยังนึกอยู่ฉันหูฝาดหรือเปล่าทุกคนนั่งเฉยฉันมองไปทุกคนก็เฉยแต่พอพระเห็นฉันท่านี้พระบอกอาตมาก็ได้ยินบอกท่านได้ยินอะไรเจ้าคะเปรตมาขอส่วนบุญท่านบอกอาจารย์ไม่ต้องตกใจอาจารย์พรชัยเชื่อไหมครับที่ตรงนี้ผมไม่ขอคิดด้วยเพราะคิดแล้วหวาดเสียวเพราะอย่างนี้ไม่ขอคิดด้วยคนนะครับตรงเฉพาะที่คุณมานิดพูดมานี้ไม่ขอคิดด้วยคนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันแยกประสบการณ์ได้2 อย่างคือผมเชื่อว่าถ้าหากว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับการสละร่างนี้ของมนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยเราไปสู่อะไรเนี่ยมันน่าจะต้องมีความเป็นสากลพอสมควรคือไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นไทยจะเป็นจีนเนี่ยมันต้องเหมือนกันมันจะต้องเหมือนกันแต่ถ้าตราบใดก็ตามเนี่ยที่ประสบการณ์ของบาง จิตบางดวงวิญญาณบางดวงไม่ว่าจะโดยวิธีใดกลับมารีพอร์ตในภายหลังว่าบ้างไปพบพระพุทธองค์บ้างไปพบพระอรหันต์บ้างไปพบพระเยซูคริสต์บ้างไปพบปรมาจารย์ที่เต๋าหรือไปเจอเจ้าแม่กวนอิมอันนี้มันเป็นความต่างทางวัฒนธรรมถ้ารีพอร์ตกลับมาในเชิงอย่างนี้เนี่ยผมยืนยันว่าอันนี้ไม่น่าจะจริงเป็นจิตผมไม่ใช้คำว่าไม่น่าจะจริงนะครับผมใช้คำว่าไม่น่าจะถือว่าตายเพราะว่ามันยังถูกควบคุมโดยความหลากหลายทางวัฒนธรรมความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งขัดแย้งกับไอ้ความเป็นสากลของเนื้อกายมนุษย์ของเนื้อจิตข้างในของมนุษย์ผมขอคิดด้วยคนผมแย้งด้วยตรงนี้คิดต่างมุมนะครับผมแย้งในประเด็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าจิตของเราจิตวิญญาณนะถ้าหากว่าใช้คำที่ใช้ตามที่นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงคาร์ลกุสตาฟยุงเป็นอธิบายไว้คือไซคีนะฮะเราจะแบ่งสองไซคีเนี่ยเป็นสองระดับอันหนึ่งคือเป็นไซคีที่เป็นจิตโบราณหรืออาร์คีไทป์เป็นจิตโบราณซึ่งจะสังเกตได้ว่ามันต่อเนื่องให้เราทำงานมนุษย์หรือว่าสัตว์ต่างๆสื่อกันได้ตลอดผมขออนุญาตเล่าเรื่องหน่อยได้ไหมฮะคงจะเคยได้ยินว่านี่ผมเล่าเฉพาะเรื่องของจิตโบราณนะฮะหรือจิตซึ่งส่งซึ่งกันและกันได้ไอ้ไซคีคืออะไรครับไซคีก็คือจิตไร้สำนึกแต่ว่าเป็นของที่ของเราก็มีแต่ต่อเนื่องอยู่กับจักรวาลในจักรวาลมีจิตไร้สำนึกอยู่ทั่วไปนะสิ่งที่ในจักรวาลที่จุงเรียกว่า collective continuum อันนี้มันก็สามารถสื่อเราสามารถสื่อติดต่อกับเขาได้สิ่งเหล่านี้คือจิตไร้สำนึกสากลนะฮะถึงเขาเรียกจิตไร้สำนึกสากลจิตไร้สำนึกสากลเนี่ยมันจะแพร่ไปทั่วมีอยู่ในนี้2แบบอันหนึ่งคือจิตโบราณที่ผมว่าจิตโบราณนี้เป็นการเราสามารถจะสื่อและนำมาใช้ได้ยกตัวอย่างคนที่สามารถมองเหตุการณ์ล่วงหน้าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งทางศาสนาพุทธก็ไม่ได้แย้งนะฮะว่าความรู้เหนือธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้ท่านไม่ต้องการพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้คนทั่วไปปฏิบัติต่างหากแต่ในคนที่บรรลุถึงขั้นหนึ่งท่านพูดด้วยถ้าถามท่านก็ตอบอันนี้คือจิตที่หมายความเป็นของจักรวาลกับของเราอันเดียวกันต่อเนื่องซึ่งกันและกันอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าทั้งโลกทั้งจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเป็น attribute ที่ประสานต่อเชื่อมโยงกันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันยังไม่แยกจากกันที่ผมกำลังจะพูดกับดร.พรชัยคือว่าผมไม่สามารถจะแยกจิตวิญญาณที่เป็นของจักรวาลกับของมนุษย์ออกไปจากแยกจากกันได้เพราะมันจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความจริงแล้วมีคนที่กำลังทำโนเบลไพรส์และกำลังชิงอยู่คือโรเจอร์เพนโรสกำลังการทำการทดลองและพิสูจน์มาได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าแท้ที่จริงการทำงานของสมองนะที่ทำให้เรารับรู้สัมผัสความคิดต่างๆนั้นมันเป็นอนุภาคซึ่งลอยอยู่ในอากาศนี่ก่อนประเดี๋ยวผมจะกลับมานี่อีกครั้งนะครับตรงนี้นะครับผมเองนั้นได้ยินเรื่องมาเยอะเหมือนกันว่าในทางพุทธศาสนาหรือว่ามีผู้ที่อยู่ในวงการพุทธศาสนาสามารถที่จะกำหนดวันหรือกำหนดแม้กระทั่งลมหายใจไหนที่จะดับขันคือที่จะตายถ้าดับขันนั้นหมายความว่าตายอย่างเดียวในความหมายที่ว่าขันมันแตกนะครับอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมได้ยินมาว่าคุณตาโยมตาของท่านพุทธทาสก็สามารถจะทำได้โดยการที่เรียกลูกหลานมานั่งสั่งเสียแล้วก็คุยกันแล้วนั่งสมาธิแล้วก็ดับขันจริงๆอันนี้คุณพระสิทธิ์คิดไงครับอาจารย์ครับความจริงความสามารถของจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ได้นอกเหนือธรรมชาติเลยเราฝึกได้แล้วก็เมื่อฝึกจนกระทั่งจิตสงบแล้วก็มีพลังจริงๆขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างนะครับเรื่องที่จะบอกว่าตัวเองจะอยู่หรือจะไปเมื่อไหร่แล้วนี่ก็มีปรากฏมาทั้งหลายหนหลายครั้งนะอาจารย์นะแต่ว่าผมยังไม่เคยได้ยินว่าได้บอกกันถึงขนาดตรงวันที่ตรงชั่วโมงตรงวันเดือนปีอะไรสักทีมีอยู่วันหนึ่งพานิชไปบรรยายที่เกาะสมุยนะคะพอบรรยายจบแล้วไปพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มีพระองค์หนึ่งท่านก็มามองพานิชแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ไปพูดธรรมะหลวงพ่อแดงสั่งไว้ตอนที่มรณภาพเนี่ยบอกว่าวันที่จะเคลื่อนย้ายศพนะอยากให้มีแสดงธรรมแต่นี่พอดีเห็นโยมเนี่ยมันนึกยังไงไม่รู้โยมพูดธรรมะเป็นไหมอาจารย์พิชาติอยู่ด้วยก็หัวเราะนึกว่าท่านพูดธรรมะก็เชิญก็เลยไปทั้งอาจารย์สุรวงศ์มีพานิชด้วยอาจารย์พิชาติด้วยจัดพูดธรรมะซึ่งคนก็แน่นมากปีนต้นไม้ฟังอะไรกันเลยท่านบอกว่าท่านก็เล่าประวัติของหลวงพ่อแดงว่าท่านจะมรณภาพท่านสั่งไว้เลยค่ะ จะนั่งตายเนี่ยจะตายวันนั้นวันนี้พวกคนก็หัวเราะไม่เชื่อพอถึงวันนั้นท่านก็มรณภาพจริงๆแล้วก็ท่านั่งแบบสมาธิเหมือนจริงๆคือท่านบอกไม่ต้องต่อโลงให้ท่านไม่ต้องต่อลงอย่างนั้นตอนนี้พนิษฐ์อย่างที่ท่านพลเอกวสิทธิ์พูดนะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะกำหนดของตัวเองเอาอย่างนั้นแต่อย่างเรานี่คงไม่ได้นะฮะแต่มันไม่ตรงเป๊ะหรอกพนิษฐ์ว่าไม่ได้หมายความคนคือท่านรู้ตัวเพราะว่าท่านจะอยู่แค่นี้เองครับแล้วก็มีหลายรายไม่ใช่น้อยรายคุณหมอประสานเคยบอกไว้ว่าจะตายตอนอายุ84จริงป่ะครับระหว่างในเรานั้นนะครับตอนนี้เท่าไหร่ครับ67นะครับยังพอมีทำไมคิดว่าตัวเองจะตายในเรานั้นฮะ84ผมคิดในแง่ทางวิทยาศาสตร์ครับผมกำลังคำนวณโดยใช้วิธีของผมเองที่ว่าไม่ใช่จิตที่ว่าอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ผมคำนวณว่าพ่อแม่ผมอายุเท่าไหร่ปู่ผมอายุเท่าไหร่แล้วผมดูจาก degenerative curve ของมนุษย์ว่าเสื่อมไปเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเองก็บอกได้ใช่ไหมครับเห็นผมเห็นในพระไตรปิฎกในพุทธประวัติก็แสดงว่าท่านทรงทราบว่าท่านจะดับขันธ์เมื่อไหร่ท่านมีสัพพัญญุตญาณท่านรู้อย่างรู้ของพระองค์เองและของผู้อื่นอย่างเรานี่มันคงเป็นไปไม่ได้ครับแล้วผมไม่เหมือนคุณหมอประสานนะผมคิดเอาไว้อย่างเดียวว่าผมอาจจะตายตอนเดินออกไปจากนอกห้องส่งนี่ก็ได้คอยคิดเอาไว้งี้ตลอดเวลาก็ดีครับมีคือไม่คิดจะอยู่ไปจน70-80อะไรผมขอคิดด้วยคนนิดตรงนี้นะฮะที่ผมอยากตายตอนนั้นไม่ใช่อยากตายตอนนั้นนะฮะผมคิดว่าแหมนี่มันออกไปนอกนี่อย่างนิดแต่ขอแค่นาทีเดียวผมคิดว่าโลกเนี่ยมันจะถึงจุดหนึ่งที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเกิดขึ้นถ้าหากว่ามนุษย์เราไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วผมก็ทำนายทุกสิ่งทุกอย่างในระดับของวิทยาศาสตร์ผมต้องการจะเห็นตรงนั้นว่าถ้าเราพยายามช่วยมนุษย์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เขียนหนังสือพูดให้คนอื่นฟังจะสามารถดึงให้คนทั้งหลายเนี่ยปรับตัวเองปรับจิตใจตัวเองให้มีพิวัฒนาการของจิตวิญญาณขึ้นมาบ้างได้ไหมเพื่อจะเอาชนะอย่าไปทำลายล้างธรรมชาติซึ่งผมรู้ว่ามันจะต้องทำลายล้างภายในปี2553ที่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นผมต้องอยู่จนถึงนั้นที่จะดูนี่อยากจะอยู่ตรงนั้นกลับมาถึงเรื่องสมาธิกับเรื่องกำหนดว่ารู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นั่นนะครับผมอ่านหนังสือพบว่าอินเดียแดงก็ดีหรือพวกโยคะที่นั่งสมาธิส่วนใหญ่พวกนี้จะฝึกจิตและฝึกสมาธิจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองนั้นจะดับขันจะตายเมื่อไหร่นะครับอันนี้คุณวสิทธิ์เคยคุยกับผมครั้งหนึ่งที่เราทำรายการขอคิดด้วยคนเรื่องเจ้าพ่อพอผมบอกว่าจะทำเรื่องความตายเนี่ยคุณวสิทธิ์ว่าโอ้โหสำคัญยิ่งเลยโดยเฉพาะนาทีตอนจะตายเนี่ยคุณวสิทธิ์พูดในทำนองว่าสมาธิสำคัญครับตอนนั้นสำคัญอย่างไรครับคือความเชื่อของเราชาวพุทธเนี่ยเราเชื่อกันว่าในวินาทีสุดท้ายตอนที่จะดับจิตนะครับถ้าเผื่อว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนกำลังนึกถึงเรื่องอะไรอยู่มันจะเป็นตัวที่ส่งเราไปสู่ภูมิใหม่เนี่ยที่จะมีสภาพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ากำลังใจจะขาดเนี่ยแล้วหมกมุ่นอยู่ไอ้เรื่องของความสกปรกโสมมความชั่วอะไรเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่าใจขาดไปตอนนั้นปั๊บเนี่ยนะครับไอ้ชาติใหม่ที่ไปเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าศาสนาพุทธถือว่าตายแล้วเกิดนะครับยกเว้นนี้ไม่ใช่ตายแล้วสูญนะครับไม่ใช่มัวไปล่องลอยที่ไหนครับตายแล้วเกิดแต่เกิดเป็นอะไรเท่านั้นเองเกิดทันทีแบบครับเกิดทันทีครับอ๋ออย่างนั้นแหละครับครับเกิดทันทีเกิดเป็นอะไรในวันนั้นหรือในนั่นแหละเดี๋ยวนั้นนะตอนที่จิตดับเนี่ยอ๋อครับวันนั้นที่บอกว่าเป็นผีเป็นอะไรเรียกว่าไปเกิดเป็นไอ้นั่นเปิดเป็นผีไปเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าผีเพราะฉะนั้นสมาธิตอนนั้นสำคัญตรงนั้นสำคัญมากเพราะฉะนั้นนักเลงสมาธิจึงต้องเตือนกันเอาไว้เสมอครูบาอาจารย์ท่านสอนเสมอว่าสมาธินั้นต้องทำตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะเหตุว่าเราไม่รู้ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้ามันมาถึงปุ๊บในขณะที่จิตของเราสงบเป็นสมาธิอยู่นะครับก็เป็นที่เข้าใจหรือเชื่อกันว่าพอเกิดปุ๊บในขณะนั้นเนี่ยภูมิใหม่ที่เกิดที่เราจะไปสู่เนี่ยก็จะเป็นภูมิของความสงบความสะอาดอย่างเดียวกับสภาพจิตของเราด้วยเหตุนี้หรือเปล่าครับที่คุณวสิทธิ์เคยบอกว่าถ้าหากว่าผมสนใจเรื่องสมาธิเนี่ยจะแนะให้ใช่ฮะอาจารย์ เป็นเหตุผลหนึ่งแต่มีเหตุผลอื่นด้วยนะครับคือตอนที่ว่าถ้าเราจะดับจิตเนี่ยที่โดยมากผู้ใหญ่มักจะสอนเราไว้นะคะให้พุทโธเข้าไว้อะไรให้มีสติหรือพระอรหันต์เนี่ยนะคะคือบอกตอนจะตายเขาจิตจะดับเนี่ยเขาเรียกว่าให้เขาเรียกมรณาสันนิการนะคะคือถ้าเราคิดถึงเรื่องอะไรตรงเนี้ยคติเนี่ยจะนำเราไปเกิดและบางคนบอกไม่เชื่อเพราะงั้นถ้าคนทำดีมาตั้งเยอะแต่พอไปคิดถึงสิ่งไม่ดีแล้วจะไปเกิดไม่ดีมันจะยุติธรรมหรือบอกยุติธรรมคืออย่างนี้ค่ะท่านบอกเหมือนว่าเราเลี้ยงโคเอาไว้นะฝูงหนึ่งเนี่ยเป็น100 ตัวเลยพอเย็นเราต้อนเข้าคอกเนี่ยตัวไหนเข้าก่อนมันก็จะไปอยู่ข้างในใช่ไหมคะตัวไหนเข้าทีหลังจะอยู่ปากคอกและพอเช้าเราเปิดคอกตัวไหนออกก่อนคะตัวหลังค่ะตัวที่อยู่หน้าปากคอกมันออกก่อนชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นพอเราตายปั๊บเราคิดถึงเรื่องอะไรไปก่อนทีหลังนี่ใช่ไหมคะพอตายปั๊บไอ้ตัวที่อยู่ทีหลังมันจะออกก่อนถ้าคิดดีพาไปเกิดดีคิดไม่ดีพาไปเกิดไม่ดีน่าสนใจครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์พอใจครับตรงนี้หรือเปล่าครับที่มีพิธีกรรมคนที่ก่อนจะตายนะครับเห็นทางคนจีนเนี่ยเขาให้กินฮู้ผมเองก็ฟังเข้ามานะครับก็คือเป็นตัวหนังสือที่เขียนแล้วก็ใส่เผากระดาษใส่น้ำแล้วให้กินแต่ว่าทางพุทธหรือว่าผู้ที่ฝึกสมาธิบอกว่าให้สมาธิตอนนั้นให้นึกให้ดีอาจารย์ว่าไงครับอาจารย์ถามเฉพาะพิธีกรรมแต่ผมตอบกว้างนิดนึงแล้วกันจริงๆพิธีกรรมเนี่ยมันมีคติอยู่2อย่างด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่อาจารย์พูดถึงว่าเรื่องจีนนี่เป็นยังไงเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมทั้งในส่วนที่เพื่อที่จะทำให้ดวงวิญญาณนั้นออกไปในรูปร่างอย่างไรแล้วออกไปในลักษณะแบบไหนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นพิธีกรรมที่ทำเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นลูกหลานลูกที่เป็นลูกที่สืบนะฮะสืบสายโลหิตโดยตรงเนี่ยนะฮะจะได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้าหากอาจารย์ถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับที่จะทำกับวิญญาณนั่นนะครับกับคนที่กำลังจะตายมีมันก็มีหลายคติตรงนั้นนะฮะมีทั้งคติทางพุทธศาสนาถ้าหากที่อาจารย์บอกว่าเขียนฮู้เขียนยันอะไรเนี่ยแล้วก็เผาละลายน้ำให้กินนั่นอ่ะอันนั้นเป็นคติทางเต๋านะครับทางเต๋านะฮะอันนั้นจะเป็นการส่งดวงวิญญาณแล้วจะทำให้ดวงวิญญาณเนี่ยนะฮะมีพลังอำนาจมากนัยยะหนึ่งในอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยก็มีส่วนที่จะช่วยสามารถต่ออายุได้นะฮะมีส่วนช่วยที่จะต่ออายุได้แต่ที่นี่เคล็ดวิธีในการที่จะต่ออายุเนี่ยมันก็แตกไปตามสำนักเต๋าต่างๆมันไม่มี standardized นะฮะที่ทำเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันหมดนะฮะแม้ว่าจะอยู่ใน School of เต๋าเหมือนกันหมดนะฮะแล้วมันก็มีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยระบบปรัชญาความคิดของเต๋าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปทางฟิสิกส์แล้วก็ใกล้กับที่คุณหมอพูดมากเลยทีเดียวแต่practices ที่พวกบรรดาเต้าหยินทั้งหลายหรือว่าคนที่เป็นนักบวชในลัทธิเต๋าเนี่ยเอามาใช้เอามาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยมันแตกออกค่อนข้างจะมากแล้วเราพบว่าในช่วงระยะอันนี้ขอกลับเข้าไปในพงศาวดารจีนนิดหนึ่งในประชุมพงศาวดารจีนเนี่ยตั้งแต่ช่วงสมัยราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมาเนี่ยมันมีการประสานแล้วก็กลืนกันค่อนข้างมากระหว่างนิกายความเชื่อของเต๋ากับทางพุทธศาสนามหายานเราพบว่าแม้กระทั่งในกระดาษยันนะฮะที่อาจารย์เรียกว่าฮู้เนี่ยนะฮะที่ทำโดยนักพรตในนิกายเต๋าเนี่ยปรากฏเอามีพระสูตรมีอะไรต่อมีอะไรของทางฝ่ายพุทธมหายานเนี่ยปนอยู่ในนั้นด้วยนะฮะฉะนั้นมันดีแคลร์ไม่ได้ชัดเจนหรอกว่าไอ้ practice อันนี้เนี่ยเป็นเต๋าล้วนๆหรือว่าเป็นพุทธปนมาในรูปแบบอะไรบ้างก็เหมือนพุทธพราหมณ์นะครับปนกันอยู่ครับคือผมฟังคุณวสิทธิ์พูดเมื่อกี้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้กลับมานั่งคิดว่าสมัยใหม่เนี่ยพอคนทำท่าจะตายหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแล้วเนี่ยคงจะดับขันแต่ว่าทางการแพทย์ก็เอาเข้า ICU แทนที่จะได้ดั่งสมาธิหรือว่าลูกจะอยู่แวดล้อมห้อมลูกหลานนะครับไปถึงก็ใส่คอนะครับใส่จมูกใส่ทุกอย่างเครื่องเต็มหมดเลยทั้งตัวนะครับแม้กระทั่งจะฉี่จะถ่ายก็ใส่แต่อาจารย์ใช้คำว่าดับขันไม่ใช่นะจะตายใช่ไหมจะตายครับตกลงดับขันไม่เกิดอีกถ้าดับขันไม่เกิดอีกนี่ต้องผ่านนะขอประทานโทษเพราะว่าเราชอบใช้กับพระก็เลยหมู่นี้ก็ติดกับพระไปเรื่อยคราวนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับทางการแพทย์สมัยใหม่ก็ฝืนความคิดหรือว่าฝืนความเชื่อในสิ่งที่คุณวสิทธิ์แล้วก็คุณพานิชพูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับค่ะค คืออย่างจริงๆแล้วเนี่ยนะบอกว่าที่เรามาเพื่อนก็มีค่ะคุณแม่เขานะคะไปใส่สายยางระยงระยางเพื่อต่อชีวิตเพราะมีเงินเยอะนี่อยู่มาหลายปีหมดไปหลายล้านแล้วค่ะตอนแรกหมอแนะนำนะคะบอกปล่อยให้ท่านไปสบายๆเถอะลูกก็ยังตอนหลังมาไปหลายล้านแล้วนะเขาก็บอกงั้นเอาเถอะชักเอาออกเถอะนะคะคือจริงๆถ้าไม่ช่วยตอนนั้นก็นะคะก็ตายไปแล้วอ่ะไปช่วยมีเครื่องช่วยหายใจอ่ะแล้วก็จะถามว่างี้จะบาปไหมพอนี้บอกมันก็ไม่น่าคือเราเพียงเอาเครื่องช่วยออกนะแต่บางทีมันอันนี้เอาเครื่องช่วยออกนะคะตอนนี้อีกรายหนึ่งคือว่าเขาบอกสงสารเหลือเกินพ่อทรมานเหลือเกินทำไมหมอบอกก็ฉีดยาให้ไปเถอะอันนี้ต่างกันแล้วนะฮะฉีดยาให้ไปนี่คือฆ่าแต่การที่เอาเครื่องช่วยหายใจที่นั่นออก มันก็เหมือนกับว่าเราไม่ทำละตรงนี้มันคนละเรื่องกันให้เขาหายใจด้วยตัวเขาเองตามธรรมชาติเมื่อหายใจไม่ได้ก็คือตายครับคนที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์จะว่าไงครับมีคนจำนวนไม่น้อยคนสมัยใหม่คิดว่าตายก็คือว่าร่างกายดับไปก็เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรต่อไปแล้วมันมีแค่นี้ถึงวันตายก็หยุดต่อไปนี้ไม่มีอะไรใครคิดอย่างนี้เขาก็เลยทำชั่วกันใหญ่เลยมันได้เคยได้ยินค่ะแล้วมันมากระทุนนิยมค่อนข้างจะมากด้วยนะครับเท่าที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยจะว่าเขาเลยไม่กลัวทำดีทำชั่วมันจบลงชาตินี้กอบโกยเข้าไปไม่คิดว่าคนสมัยนี้ยังจะคิดอย่างนั้นนะคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่คิดอย่างนั้นแน่สมัยใหม่เนี่ยพอคนทำท่าจะตายหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแล้วเนี่ยคงจะดับขันแต่ว่าทางการแพทย์ก็เอาเข้า ICU แทนที่จะได้นั่งสมาธิหรือว่าลูกจะอยู่แวดล้อมห้อมลูกหลานนะครับไปถึงก็ใส่คอนะครับใส่จมูกใส่ทุกอย่างเครื่องเต็มหมดเลยทั้งตัวนะครับแม้กระทั่งจะฉี่จะถ่ายก็ใส่แต่อาจารย์ใช้คำว่าดับขันไม่ใช่นะจะตายใช่ไหมจะตายครับครับตกลงอันนั้นไม่เกิดอีกถ้าดับขันนี่ไม่เกิดอีกนี่ต้องขอผ่านนะขอประทานโทษเพราะว่าเราชอบใช้กับพระก็เลยหมู่นี้ก็ติดกับพระไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับทางการแพทย์สมัยใหม่ก็ฝืนความคิดหรือว่าฝืนความเชื่อในสิ่งที่คุณวสิษฐ์แล้วก็คุณพานิชพูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับค่ะคืออย่างจริงๆแล้วเนี่ยนะบอกว่าที่เรามาเพื่อนก็มีค่ะคุณแม่เขานะคะไปใส่สายยางระยงระยางเพื่อต่อชีวิตเพราะมีเงินเยอะนี่อยู่มาหลายปีหมดไปหลายล้านแล้วค่ะตอนแรกหมอแนะนำนะคะบอกปล่อยให้ท่านไปสบายๆเถอะลูกก็ยังตอนหลังมาไปหลายล้านแล้วนะเขาก็บอกงั้นเอาเถอะชักเอาออกเถอะนะคะคือจริงๆถ้าไม่ช่วยตอนนั้นก็นะคะก็ตายไปแล้วอ่ะไปช่วยมีเครื่องช่วยหายใจอ่ะแล้วก็จะถามว่างี้จะบาปไหมพอนี้บอกมันก็ไม่น่าคือเราเพียงเอาเครื่องช่วยออกนะแต่บางทีมันอันนี้เอาเครื่องช่วยออกนะคะตอนนี้อีกรายหนึ่งคือว่าเขาบอกสงสารเหลือเกินพ่อทรมานเหลือเกินทำไมหมอบอกก็ฉีดยาให้ไปเถอะอันนี้ต่างกันแล้วนะคะฉีดยาให้ไปนี่คือฆ่าแต่การที่เอาเครื่องช่วยหายใจที่นั่นออก มันก็เหมือนกับว่าเราไม่ทำละตรงนี้มันคนละเรื่องกันให้เขาหายใจด้วยตัวเขาเองตามธรรมชาติเมื่อหายใจไม่ได้ก็คือตายครับคราวนี้ผมจะกลับมาถึงประเด็นที่ว่าถ้าตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่คุณวสิษฐ์บอกว่าตายแล้วเนี่ยในทางพุทธเกิดทันทีด้วยเกิดทันทีด้วยไม่ใช่ว่าอีกหลายวันเกิดนั่นเองครับเกิดแต่มันสองนั่นนะคะคือหมายความที่เขาพูดว่าตายแล้ววิญญาณล่องลอยเนี่ยนะคะไม่ใช่ในทางพุทธเราคือตายแล้วเกิดทันทีส่วนจะเกิดเป็นอะไรนั่นที่เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นผีนี่ก็เป็นโอปปาติกะคือตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นโอปปาติกะแล้วที่เขาบอกว่าใน3วันแรกเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เลยทำให้คนเห็นใน3วันแรกนะครับจะเจอว่าตอบไม่ได้ในคติทางพุทธไม่มีอันนี้ตอบไม่ได้อันนี้เป็นคติพื้นเมืองนะครับจะเรียกว่าเอเชียอาคเนย์แล้วก็เอเชียแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ในญี่ปุ่นในเกาหลีในพวกจุลเสนบริเวณที่เป็นเกาหลีเหนือในจีนในทิเบตนะฮะลงมาถึงในพวกปาปัวนิวกินีเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะอาจจะ3วันอาจจะ7วันขอประทานโทษอาจารย์ผมเชื่อมันเนื่องมาจากที่คุณหมอรัศมีพูดมาก่อนแล้วคือว่ามาก่อนนี้มันไม่สามารถถึงเดี๋ยวนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในบ้านเรานี่เองครูบาอาจารย์ตายลงลูกศิษย์บอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปทำศพเพราะว่าไม่รู้ว่าตายจริงแค่ไหน วิญญาณความจริงเป็นเรื่องของความไม่แน่ใจว่าจะตายแน่หรือเปล่าต้องให้เวลาเพื่อจะให้รู้ว่าตายจริงๆตอนนี้มันก็เข้าถึงประเด็นที่เมื่อกี้ที่ว่าตายแล้วต้องเกิดทันทีทุกคนไหมมันคนละอันกับที่ว่าถ้าพระเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์นี่ไม่และไม่มาเกิดอีกแล้วนะคะแต่ที่พูดเมื่อกี้ที่ว่าตายแล้วเกิดทันทีหมายความที่มาเข้าใจว่าวิญญาณล่องลอยนั้นไม่ใช่ไม่ครับค่ะใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับคนที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์จะว่าไงครับมีคนเป็นคนไม่น้อยคนสมัยใหม่คิดว่าตายก็คือว่าร่างกายดับไปก็เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรต่อไปแล้วมันมีแค่นี้ถึงวันตายก็หยุดต่อไปนี้ไม่มีอะไรใครคิดอย่างนี้เขาก็เลยทำชั่วกันใหญ่เลยมันได้เคยได้ยินค่ะแล้วมันมากับทุนนิยมค่อนข้างจะมากด้วยนะครับเท่าที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยจะว่าเขาเลยไม่กลัวทำดีทำชั่วมันจบลงชาตินี้กอบโกยเข้าไปไม่คิดว่าคนสมัยนี้ยังจะคิดอย่างนั้นนะคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่คิดอย่างนั้นแน่คนเรียนวิทยาศาสตร์ไม่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตายแล้วไม่ศูนย์ไม่ได้หยุดไม่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดใหม่ไม่มีอะไรศูนย์สิ้นศูนย์พลังงานย่อมไม่มีการเกิดไม่มีการสลายไม่มีการดับไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดแล้วไปไหนครับมันเหมือนนาฬิกาเปลี่ยนแปลงไปที่ครับนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมีจัดองค์กรตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแต่ว่าที่จะให้หายไปนี่ไม่มีเกิดใหม่ไม่มีอิเล็กตรอนจะเกิดมากกว่า10 ยกกำลัง 84ไม่ได้ขอคิดด้วยคนเหมือนอย่างที่คนบอกเดี๋ยวนี้คนทำไมเกิดเยอะและจิตใจก็เลวทรามต่ำทรามอีกหน่อยคนล้นโลกแล้วก็นิสัยไม่ดีด้วยบอกไม่ล้นหรอกบอกไม่ล้นยังไงก็เห็นคนเกิดเยอะบอกมันเหมือนที่ท่านว่าเหมือนนาฬิกาทรายค่ะใช่ไหมคะมันมาจากข้างนี้มันไหลมาเดี๋ยวเต็มข้างนี้แล้วก็ยกกลับเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่ตายคือคนที่เกิดใช่ค่ะคนที่ตายคือคนที่เกิดถ้าอย่างนั้นคนทำไมเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วไปเอาวิญญาณมาจากไหนหรือไปเอาใครตายมาเกิดได้ใน31ภูมินี่ไงค่ะมันจะอยู่ในนี้สมมตินาฬิกาทรายเนี่ยนะคะ31ภูมิจะมีสมมติมีพรหม16อรูปประพรหม4นะคะมนุษย์1แล้วก็เดี๋ยวช่วยดีกว่าที่พูดเลยค่ะจำไม่ได้แล้วก็มีนะคะสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตอนนี้บางทีมนุษย์เนี่ยที่เราดูว่ามากบางทีมาจากพรหมล่ะฮะที่มาเกิดมาเป็นคนมีสมถะเรียบง่ายแล้วก็บอกคนนี้มาจากพรหมแล้วคนนี้มีหิริโอตตัปปะละอายเกรงกลัวต่อบาปนี่มาจากเทวดาแล้วคนนี้มีเบญจศีลเบญจธรรมนี่ชาติก่อนมันก็เป็นมนุษย์มันมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่อันนี้ชอบกอบโกยโกงกินยังมาต่อยอิฐหินดินทรายกินสารพัดนี่อันนี้นี่สัตว์นรกมาเกิดเปรตมาเกิดนะอ๋อตกลงไม่ใช่คนที่ไปเกิดเป็นคนเพราะฉะนั้นที่เกิดมาที่จำนวนคนเยอะเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ว่ามาจากสัตว์จากเดรัจฉานนี่มาถึงได้เดชข่มขืนแม่ข่มขืนลูกจำนวนรวมทั้งหมดประสานบอกถ้างั้นเดี๋ยวนี้ป่าไม้ตายเท่ากันถ้างั้นเดี๋ยวนี้ป่าไม้ลดลงสัตว์ป่าลดลงก็มาเป็นคนอาจจะมาคนเยอะมากขึ้นเนี่ยพวกนี้สัตว์ทั้งนั้นเยอะเลยเปรตนะฮะติดชอบคงกินเปรตมาเกิดกลัวนะครับถ้าแนวคิดอย่างนี้ต่างๆเกิดขึ้นมาเป็นคนงั้นแหละเกิดตายเท่ากันเกิดตายเท่ากันในภูมิทั้งหมดในภูมิ31ภูมิซึ่งภูมินี้ไม่ใช่ภูมิของคนจะเกิดเป็นหาหมดเลยตรงนี้ขอคิดด้วยคนนิดหนึ่งนะมีคนอธิบายอย่างนี้นะจริงเท็จก็อยู่ที่ว่าผู้เล่าเนี่ยแหละคือผมเขียนเป็นหนังสือผมเรื่องของไบรอัน ไวส์นะฮะไบรอัน ไวส์เป็นแพทย์ที่มีชื่อต่อต้านกับเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรที่เป็นของไม่น่าเชื่อทั้งหลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ตรงไปตรงมาเป๊ะว่างั้นนะครับสอบได้ที่1ในโคลัมเบียนะฮะได้แมกนาคัมโลดนะฮะมาเรียนเย็นได้ที่1อีกไอวี่ลีกตลกอายุน้อยๆได้เป็นหัวหน้าภาควิชานะฮะเป็นหัวหน้าภาควิชาประสาทวิทยาและไซไคทรีของไมอามี่เราเชื่อใช่ไหมคนที่ต่อต้านทางไสยศาสตร์หมดทุกอย่างแต่หันมาเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดหันมาเชื่อเรื่องระลึกชาติได้เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาหาเขารักษาผู้หญิงคนนี้นะฮะผู้หญิงคนนี้มาต้องมีผู้หญิงคนนี้ก็อีกแปลกครับจะต้องมาหาหมอคนนี้เท่านั้นคนอื่นไม่เขาบอกมีอะไรมาบอกเขาอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่านะครับมาหาแปลไว้จนได้ละมาหาแล้วก็มีความทุกข์มากเจ็บป่วยมีโรคทางประสาทนอนไม่ได้อะไรสารพัดที่จะเป็นทรมานมาหาแปลไว้แปลไว้ก็ลองรักษาดูโดยใช้วิธีที่เขาเรียนมาทุกอย่าง18เดือนไม่ดีขึ้นเลยก็ทดลองโดยใช้เป็นฮิปโนเทอราปีคือสะกดจิตลึกกันนะครับเมื่อเริ่มสะกดจิตทางลึกลงไปว่าก็ถามเขาว่าหนูเคยเป็นอย่างนี้ครั้งแรกสุดเมื่อไหร่เขาตอบว่า 1,863 ปีก่อนคริสตกาลเขาตอบอย่างนั้นเลยครับบอกว่าหมายความที่ว่าก็แล้วก็พอสะกดจิตเขาก็รักษาแบบสะกดจิตเขาตอนไปออนไลน์ไม่เชื่อเลยนะครับเพราะผมเรียนให้ทราบแล้วว่า ต่อต้านเรื่องอย่างนี้มันตั้งแต่ต้นเป็นหมอชั้นใหม่ๆทุกอย่างก็ไม่เชื่อแต่เมื่อไม่เชื่อแต่ว่าเมื่อคนไข้คิดว่าจะดีขึ้นก็ลองไปต่อไปก็มีการสะกดจิตซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ปรากฏผู้ป่วยเนี่ยเล่าถึงชาติอื่นๆมาตลอดแล้วไปตรวจสอบไปตัวจะได้ตัวอื่นก็ยังไม่เชื่ออีกจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่เป็นชามานขึ้นมาเฉยๆเลยชามานเรียกภาษาไทยเรียกอะไรชามานเพิ่งเข้าทรงอะไรนะผีมีคนเข้ามาพูดเลยพูดแทนที่พูดแทนและทำให้หมอคนนี้ยอมซีโรราบและหันมาเชื่อเรื่องนี้ก็คือว่าผู้คนที่มาเข้าเนี่ยอธิบายการตายของคุณพ่อของคุณหมอและลูกของคุณหมอลูกอายุ3 เดือนตาย3 อาทิตย์ตายคือโรคที่ลูกตายโดยเฉพาะอย่างเลี่ยงเนี่ยแม้แต่แพทย์ก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นโรคเขาเรียกโรคชนิดหนึ่งที่มีหัวใจมี3 ห้องเหมือนหัวใจไก่ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวบ้านธรรมดาอธิบายเรื่องของโรคหัวใจไก่ว่าเป็นสาเหตุของการตายของที่ว่ามี3 ห้องที่มี3 ห้องให้หมอคนนี้มันบอกว่าเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้เรื่องพ่อตายเหมือนกันมาคุยกับหมอเป็นภาษาหมอละพูดเรื่องนี้แล้วสนุกนะคะก็ตรงพุทธศาสนาก็ตรัสผู้เจ้าก็ตรัสบอกถ้าคนตายแล้วไม่ใช่เรียกว่าระลึกชาติได้อะไรหรอกนะคะคือว่าถ้าคนนี้ชาติที่แล้วเป็นคนใช่ไหมคะแล้วตายแล้วไม่มีอะไรระหว่างขั้นไม่ได้เกิดไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแล้วมาเกิดเป็นคนทันทีมันเหมือนเราจำเรื่องเมื่อวานนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเกิดชาติแล้วเป็นคนเกิดต่อเป็นคนปั๊บจะจำเรื่องอันนั้นได้แม่นทีนี้ผมขอขัดตรงนี้ผมยังไม่จบนิดนึงนะคือหมายความว่าผมไม่ได้บอกว่าผมเชื่อหรือไม่เชื่อประเด็นนี้หมอไว้เขาก็บอกว่าเขาเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เขาเสี่ยงกับตัวเองมากเมื่อเขาบอกอย่างนี้แล้วก็เขียนหนังสือขึ้นมาชื่อ Many Lives Many Masters พิมพ์มาปี 1990 นี่เองเมื่อพิมพ์ออกมาปั๊บเนี่ยหมหาวิทยาลัยตัดเขาเลยคุณต้องออกจากมหาวิทยาลัยแล้วเพราะเชื่อเรื่องอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันมีอีก3 มหาวิทยาลัยรีบรับเข้ามาทำงานเห็นไหมนี่ด้วยความแตกต่างแม้ว่าคนที่ต่างคำอะไรมองต่างมุมกันนะเรื่องนี้เรื่องยาวที่นี่หมอคนนี้นะฮะเขาพอเขาเขียนพับเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมฮะว่าหมอทั่วโลกครับเขียนมาหาบอกแหมคุณพูดในสิ่งที่ฉันอยากพูดมานานเหลือเกินแต่ฉันกลัวคนอื่นว่าฉันบ้าหรือว่าเป็นพูดประบอตกลงที่คุณหมอประสานเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือคุณหมอคนนี้เนี่ยแกเชื่อเรื่องระลึกชาติแล้วก็เชื่อว่าเกิดใหม่เพราะฉะนั้นทีแรกแกไม่เชื่อนะต่อต้านครับในที่สุดแกเชื่อว่าของชาติเก่ามีแล้วก็เกิดใหม่จริงและคนไข้คนนี้หายขาดจากโรคหลังจากที่แกรักษาตามพอรู้อาการใช่ไหมรู้ต้นเหตุแกก็รักษาแล้วแกรักษาคนอื่นๆอีกมาหลายต่อคนในระยะที่5 ปีหลังมาเนี่ยอาจารย์พรชัยอธิบายอย่างไรเรื่องระลึกชาติในทางมนุษยวิทยาผมสบายใจที่อาจารย์ถามบอกว่าในทางมนุษยวิทยาเพราะถ้าหากถามโดยส่วนตัวนี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงถ้าหากถามว่าในทางมนุษยวิทยานี่เราคิดอย่างไรเนี่ยมันในแต่ละวัฒนธรรมมันมีแพทเทิร์นนะฮะที่หล่อหลอมนะฮะเราอาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะตั้งแต่เด็กนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็ในชั้นที่ว่าเรารับรู้ว่าไอ้จักรวาลวิทยารอบตัวเราเนี่ยมันเป็นแมปปิ้งหรือเป็นแผนที่อย่างไรนะฮะเราถูกสอนอย่างในสังคมนี้เนี่ยเราถูกสอนมาตั้งแต่ต้นนะฮะว่ามันมีสวรรค์มีนรกถ้าหากอยู่ประพฤติผิดประพฤติไม่ชอบเนี่ยนะฮะจิตไฟต่ำมันจะหยาบมันจะตกลงข้างล่างมันจะอย่างนี้อย่างนี้นะฮะถ้าหากทำดีทำอะไรต่อมีอะไรกรรมดีมันก็จะพาไปอย่างนั้นอย่างนั้นคือผมไม่ได้ตั้งใจจะปฏิเสธนะฮะแต่หลักวิชาการแล้วก็ตัวอย่างที่เราพบในแต่ละสังคมในแต่ละวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากน้อยต่างกันก็ตามเนี่ยมันมีเป็นภาพลักษณ์ของจักรวาลวิทยานะฮะคนที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมที่ครอบงำโดยจักรวาลวิทยาแบบฮินดูแบบพุทธเนี่ยก็จะแลเห็นนะฮะที่มาที่ไปของตัวแล้วอันนี้มันก็จะอิมพรินต์เข้าไปข้างในนะฮะถึงอัตราส่วนลึกข้างในด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าหากนะฮะพลังของจิตตรงนั้นมีจริงอย่างที่คุณหมอแล้วก็อย่างที่หลายท่านยืนยันเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นที่มาของพลังเราทำให้เนี่ยมันอุบัติไปอย่างนั้นจริงๆนะฮะถ้าหากในของสังคมที่เรียบง่ายกว่านั้นเนี่ยเขาก็เพียงแยกว่าเนี่ยจักรวาลนี้มันก็มีแต่ส่วนที่เป็นของมนุษย์กับส่วนที่ไม่ใช่ของมนุษย์ที่ไม่ใช่ของมนุษย์ก็เป็นดินแดงของบรรพบุรุษเป็นดินแดงของสัตว์ป่าชั่วร้ายเป็นดินแดงของอะไรต่อมีอะไรฉะนั้นที่มนุษย์ควรจะอยู่ก็คือในบริเวณนี้นะฮะที่เป็นบริเวณบ้านไอ้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือที่ซึ่งมันเป็นบริเวณ transition transition มันก็มีหลายอย่างเป็น transition คือไอ้ช่วงลอยต่อนะฮะทั้งของเวลาทั้งของสถานที่นะฮะเป็นต้นว่า transition แบบที่เป็นประตูเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะค่อนข้างที่จะหวาดเสียวนะฮะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้รออยู่ข้างหน้านะฮะ transition ประเภทเวลาก็เป็นต้นว่าช่วงที่คนเพิ่งจะเสียชีวิตไปใหม่ๆแล้วเรายังไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือเปล่านะฮะไอ้ตรงนั้นมันก็น่ากลัวนะฮะในเกือบทุกสังคมจะสอนตรงนี้นะฮะแล้วถ้าหากว่ามีกรณีพูดผีปีศาจอารวาสก็มักจะอารวาสตอนช่วง transition ของเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านนะช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะจากภาวะความเป็นคนไปสู่ภาวะอะไรอีกอันหนึ่งซึ่งคนในสังคมไม่ค่อยแน่ใจนะฮะผนวกเข้ากับจักรวาลวิทยาที่ตัวเองมีอยู่นะฮะก็ทำให้ยิ่งแลเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าที่อยู่ของวิญญาณเป็นอย่างไรไม่ค่อยเชื่อเรื่องชาติก่อนหรือเปล่าครับต้องตอบว่ามนุษยวิทยาไม่เคยเชื่อเรื่องชาติก่อนแล้วไม่เชื่อเรื่องเกิดใหม่ไม่เชื่อเรื่องเกิดใหม่ก็เชื่อว่าตายแล้วสูญนะครับแต่ข้อมูลของมนุษยวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความคิดความเชื่อในหลายวัฒนธรรมเนี่ยมันค้านกันนะฮะคือข้อมูลทางมนุษยวิทยาเนี่ยเรามองได้2 อย่างนะฮะมองในฐานะนักวิชาการหรือมองในภาพลักษณ์ที่ชาวบ้านเขาอธิบายนะฮะถ้าหากมองในภาพลักษณ์ที่ชาวบ้านอธิบายเนี่ยอย่างที่คุณหมอท่านกรุณาอธิบายเล่ามาเนี่ยมันชัดๆเลยฮะมันเรื่องของเต๋าทั้งนั้นเลยนะฮะไอ้มวลทั้งหลายสสารทั้งหลายที่มาปรากฏนะฮะในคอมบิเนชันที่แตกต่างกันในรูปของสัตว์โลกที่แตกต่างกันจำนวนมากมายแล้วก็ในจำนวนของประชากรในแต่ละสปีชีส์ที่แตกต่างกันแท้ที่จริงแล้วมันมาจากเนี่ยนะฮะสสารอาจารย์พันชัยจะคิดว่าอย่างไรเมื่อกี้นี้อาจารย์พานิชบอกว่าถ้าเชื่อว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยคนก็แย่สิครับคนก็บริโภคกันแหลกลานคนก็ทำตัวเลวไหลเพราะว่าตายแล้วไม่มีอะไรต่อเนื่องไปอีกชีวิตหยุดแค่เมื่อตายไม่ต้องรับผลในทางตรงกันข้ามนะครับอาจารย์ผมตรงนี้ต้องขออนุญาตคิดแล้วก็คิดต่างจากพิธีกรไม่ได้ครับผมถามว่าอาจารย์พานิชเป็นคนตั้งในสังคมบริโภคนิยมนะฮะที่อาจารย์บอกว่าไม่แคร์กับสวรรค์ไม่แคร์กับนรกไม่แคร์กับคุณความดีนะฮะมีเงินใช้มีเงินอะไรต่อไม่อะไรอาจารย์ต้องไปดูพฤติกรรมการใช้จ่ายแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคสัดส่วนในส่วนซึ่งทำบุญทำกุศลไปนั่นนะจำนวนมหาศาลนะฮะเขาแลดูเหมือนกับว่าเขาใช้จ่ายเงินที่ไม่ได้สำนึกบาปบุญคุณโทษไม่ได้แคร์ว่าชาติน่าจะเกิดเป็นอะไรก็จริงแต่ยิ่งจำนวนมหาศาลยังเพื่อสังคมเพื่ออะไรต่อมีอะไรที่เขาสามารถไม่แคร์กับสวรรค์นรกได้ก็เพราะเขาคิดว่าเขามีเซฟวิ่งอยู่ในแบงค์แห่งบุญกรรมที่เขาสะสมอยู่แล้วต่างหากนะฮะการที่เขาประทานโทษนะฮะยังไม่เสร็จประทานโทษไอ้จุดซึ่งเขาสามารถท้าทายกับจริยธรรมและคุณธรรมในระดับพื้นฐานได้เป็นผลเนื่องมาจากเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขามีแบ็กกิ้งในเซฟนะฮะหรือมีเซฟวิ่งในแบงค์นะฮะที่เป็นเซฟวิ่งทางบุญนะฮะยิ่งคนนี่เป็นครั้งบุญอย่างนะฮะยิ่งคนซึ่งอาจารย์เห็นว่ามีพฤติกรรมในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องมากเท่าไหร่ยิ่งปรากฏว่าเป็นคนซึ่งเบื้องหลังแล้วทำบุญไว้มากนะฮะแต่จะทำบุญอย่างไรทำบุญแบบจริงใจหรือทำบุญอย่างไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเอาเงินไปซื้อบ้างนะแต่ว่าอย่างไรกับคนที่ก็ขยันกับซื้อหุ้นในสวรรค์คือบางคนเขาคิดว่าฉันมีเงินมากฉันถือว่าฉันเนี่ยฉันทำไปละมันเป็นบุญไว้ช่วยฉันแต่เขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นบุญจริงหรือเปล่าเขาคิดแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเขาทำไม่ดีอันนี้มันจะมาช่วยเขาแบบคือเวลาคิดถึงประทานโทษนะเวลาคิดถึงเรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ยถ้าหากเข้าใจหลักการแห่งพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยว่ามันหักลบกลบหนี้กันไม่ได้มันโอเคหากคิดอย่างนั้นคนจะกลัวแต่เวลานี้เนื่องจากกระแสบริโภคนิยมเหมือนกับตัวแดงกับตัวดำในแบงก์สเตทเมนต์นะฮะมันลบกันได้เดือนนี้ตัวแดงขึ้นมาต้อง6 หลัก 7 หลักก็ไม่เป็นไรเพราะแลเห็นว่าในอนาคตเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีเงินเข้ามาอีกก้อนแล้วสมทบไปได้นะฮะในวสิทธิ์เห็นท่าทางตรงนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างใช่ไหมครับผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเราพูดอะไรกันนะเวลานี้ก็คือว่าอาจารย์มันจะขึ้นต้นพูดเรื่องชั้นนี้ชั้นหน้าชั้นนี้ชั้นหน้าครับตายแล้วไปไหนครับที่นี้ผมฟังอาจารย์พรชัยพูดมาตะกี้นี้มันก็รู้สึกคล้ายๆว่าสังคมที่อาจารย์พรชัยว่านั้นความจริงเขาก็เชื่อเรื่องนี้เว้นแต่ว่าเขาต้องการผลในขณะนี้เท่านั้นเองเขาอยากจะกินกาแฟinstant coffee คือใส่ลงไปเดี๋ยวนี้อยากจะเห็นผลเดี๋ยวนี้ชาตินี้แต่เขาก็ยังหวังผลในอนาคตอยู่นั่นเองเว้นแต่ว่าเขาอาจจะดูอนาคตใกล้ตัวหน่อยไม่ใช่ไม่ถึงชาติหน้าเป็นไปได้ไหมครับเขาดูอนาคตคือลูกเขาไม่ได้อนาคตคือตัวเขาเมื่อไปแล้ว มีส่วนแน่นอนอาจารย์ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยโดยนอกจากจะได้ศึกษาปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับความผูกพันที่มีอยู่กับลูกกับเต้านี่มีมากครับมันนึกว่าเป็นการลงทุนเอาไว้ให้ลูกนะทั้งจริงๆมันลงให้ไม่ได้คดีถ้าอย่างนี้เนี่ยคนที่เชื่อว่าระลึกชาติได้เนี่ยคนที่เชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับระลึกชาติได้มีชาติก่อนจริงเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็เกิดนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเกิดได้นี่ครับมันก็ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์หรือเปล่าเพราะระลึกชาติได้อย่างที่ว่าเขาคิดด้วยคนตรงนี้นิดนึงนะฮะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องว่าศาสนาพุทธตายแล้วเกิดมันก็โยงมาถึงที่อาจารย์ถามนะฮะว่าศาสนาพุทธอันนั้นคงจะเป็นเถรวาทนะฮะถ้าหากทางมหายานเนี่ยมีจุติทันทีและไม่มีจุติทันทีแต่มีเวลาถึง49วันถึง49วัน49 วันแต่ส่วนใหญ่แล้ว21วันเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่จะมีความเป็นไปได้ที่จะจิตวิญญาณจะสะอาดได้แต่หลังจาก45วันแล้ว21 วันแล้วไม่มีทางทีนี้ในการจุติของเขาเนี่ยจะเกิดมาเป็นอะไรเนี่ยอยู่ที่กรรมอันนี้จะเป็นคนชี้บ่งเมื่อเขาผ่านระดับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า3 วันครึ่งไปแล้วใน3 วันครึ่งถ้าเขากำหนดตัวเองให้ทำเป็นมีสมาธิกำหนดตัวเองว่าอยากจะเป็นทำดีนึกจะทำดีๆเนี่ยเขาอาจจะได้รับกรรมนั้นจะน้อยลงหน่อยหนึ่งอย่างที่คุณวิสิทธิ์ว่าเหมือนกันกับศาสนาเถรวาทเรานะฮะแต่ถ้าหากว่านึกในแง่ร้ายก็ได้ของร้ายแต่ถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นนะฮะหลังจาก3 วันครึ่งไปแล้วเนี่ยเขาจะผ่านเข้ามาระดับที่เขาเรียกว่าระดับอินเตอร์มีเดียตหรือว่าชนหยิบบาโดภาษานั้นเขาเรียกกันนะฮะในระยะนี้เนี่ย49 วันเนี่ยเขาจะผ่านจิตของเขาเองที่หลอกเขาเองเขาจะลงไปนรกก็ดีหรือขึ้นสวรรค์ก็ดีก็ขึ้นกับกรรมตัวเองจิตของเขาเองจะเป็นคนชี้บ่งว่านั่นแล้วเขาจะทรมานกว่าธรรมดา10 เท่าทำไมฮะสมมติว่าเขาเคยฆ่าคนมาแล้วเขาตอนนี้เขาไอสิ่งที่ฆ่าคนเนี่ยจะกลับมากระทบกับเขาหลอกหลอนเขาจะเจ็บยิ่งกว่าคนที่ถูกฆ่า10 เท่าสิ่งเหล่านี้จะไปเรื่อยๆจนทั้งครบ49 วันและถึงจะไปเกิดคือหมายความจะต้องรับทุกลงนรกในช่วงนั้นที่เป็นคติของทางไหนครับของทางมหายานอันนั้นก็เป็นส่วนที่ทำให้พิธีกงเต็กอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องรีบทำภายใน49แล้วหลังจากตายแล้วเนี่ยของคนจีนเนี่ยภายใน49 วันเขาจะมีพิธีไหว้7 ครั้ง749เพราะมันเป็นช่วงสำคัญที่จะต้องรีบทำจะได้ผลบุญตรงนั้นมากนี่เป็นความเชื่อแล้วต่างอะไรกับทางคติทางพุทธทางบ้านเราเนี่ยนะครับ50 วันมีการทำบุญ50 วันไม่ใช่49แล้วก็มี100 วันเนี่ยไม่มีอันนี้ไม่ใช่คติอันนี้ไม่ใช่คติพุทธนะครับคติสะดวกคติสะดวกที่เขาบอกว่าทำบุญ50 วันทำบุญ100 วันคือเก็บ100 วันเพื่อจะให้ศพมันแห้งจะได้ไม่มีเวลาเผาจะได้ไม่เกิดมลพิษมากทีนี้ครึ่งร้อยมันก็50เท่านั้นเองเป็นคติสะดวกสะดวกถ้า49นั่นคติทางมหายานนะครับมัดที่ไหมครับอาจารย์เพิ่มเมื่อกี้พันที่จะมีติดใจอยู่ที่ท่านอาจารย์พูดอยู่มันมีอยู่2 ประการอยู่ในข้อนั้นนะคะที่อาจารย์บอกว่าตายแล้วระลึกชาติได้อะไรอย่างนี้นะคะและพันที่พูดไปว่าจริงๆแล้วตายแล้วเขาเกิดทันทีเขาจึงมาเป็นคนทันทีเขาจึงจำอดีตได้อันหนึ่งนะคะกับอันที่2ที่อาจารย์พูดถึงว่าคนนั้นน่ะมาพูดถูกว่าพ่อเขาตายเมื่อไหร่ลูกเขาเป็นอะไรเนี่ยมันเหมือนตอนนั้นมันมาทรงใช่ไหมคะเนี่ยตอนนี้พานิชห่วงเรื่องนี้มากขนาดนี้เรื่องสำนักทรงครับคือมันบางทีถ้าคนฟังเป็นว่าเอองั้นน่าเชื่อถือนะคะน่าจะใช่แต่ตอนนี้ทรงท่านบอกว่าเขาว่ามีเทพมาใช้ร่างเขาใช่ไหมคะจริงๆมันมี4 อย่างนะคะวิสุทธิเทพสมมุติเทพอุบัติเทพแล้วก็มุสาเทพวิสุทธิเทพพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ไม่ลงมาใช้ร่างมนุษย์แล้วนะคะสมมุติเทพเนี่ยเราสมมุติว่าเป็นเทพคือในหลวงพระราชินีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะคะสมมุติว่าเป็นเทพเพราะพระองค์มีแต่มาช่วยเหลือเราอุบัติเทพนี่ก็ได้แต่มนุษย์ที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทพ6 ชั้นที่ว่าเทวดาจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานดรณีปรณิมิตะวสวัสดี6 ชั้นนี้นะคะแล้วเขาบอกส่วนมากเทวดาที่มาใช้ร่างทรงเนี่ยนะคะคือเทวดาชั้นจาตุมเป็นเทวดาที่ขึ้นไปด้วยบุญที่น้อยที่สุดนะก็เหมือนกับพวกที่สอบได้สัก 50% อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังยุ่งกับมนุษย์พุทธเจ้าตรัสว่าการบูชามีผลการบวงสรวงมีผลก็มีผลต่อเทวดาชั้นเนี่ยค่ะชอบมาแล้วก็เอาชื่อใครมาใช้ฮะมาทรงมาใช้จิตแล้วนะเป็นพระอะไรฮะรัชกาลที่ 5 พระนางเรือล่มมั่งรู้สึกล่มกันหลายลำเลยนะตอนนี้นะคะหลวงพ่อโตนะคะหลวงปู่ทวดพันธะนรสิงห์ยังมีอะไรพวกเยอะหมด นเรศวรบ้างอะไรต่างๆแห่กันไปเต็มหมดแม้แต่ที่ลานพระรูปตอนนี้ก็นะคะมีตอนนี้พระนิพนธ์ห่วงให้ชัดเจนเมื่อครู่นี้บอกว่าการบูชามีผลนี่หมายถึงว่ามีผลต่อเทวดาชั้นนี้ค่ะคือมนุษย์คือมนุษย์ไปบวงสรวงไอ้ที่อยากเป็นทรงนะคะไปบวงสรวงเอาเทวดานี่ที่มาก็คือเทวดาชั้นนี้ค่ะชั้นสองไม่มาแล้วบนนั้นบนดาวดึงมีธรรมสภาไม่มาแล้วตอนนี้เอาละพันธิว่าตอนนี้เขามาจริงนะฮะที่เราบอกว่าทรงเนี่ยจริงอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเขาพูดถูกอะไรถูกเพราะอันนี้มีวิญญาณมาใช้ร่างเขาจริงๆตอนนี้ที่พันธิห่วงคืออันสุดท้ายเนี่ยค่ะคือว่ามุสาเทพมันไม่มีอะไรอยู่ในตัวแต่มันไปดูยายคนนี้แต่ก่อนจนทำไมเดี๋ยวนี้มันรวยมันนั่งประเดี๋ยวเดียวนะมุสาเทพไปนั่งกราบกันหมดเลยบอกหมดตอนนี้เขาก็เลยทำบ้างสารเขียวป่ะครับไปทำมั่งแล้วเราจะรู้ได้อะไรจริงอะไรไม่จริงอันนั้นมุสาสงนะครับถ้าห่วงจริงๆเพราะไม่อยากให้เป็นนั้นอยากให้ศึกษาปฏิบัติธรรมนะคะไอสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันทำคืนไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจมันต้องฟังอาจารย์พาทิตพูดอย่างนี้เนี่ยก็มีส่วนที่เข้าทรงจริงก็มีเหมือนกันคือว่าจริงก็ยังไม่จริงที่จริงก็ยังไม่จริงที่ผ่านนี่ว่าจริงก็ยังไม่จริงคือหมายความว่าเทวดามาใช้ร่างเขาจริงๆในตอนนั้นเขาไม่รู้ตัวละที่เขาพูดอะไรและพูดถูกด้วยบอกถูกด้วยแต่เราสนใจทำไมแต่อย่างนั้นยังพอว่าแต่นี่บางทีมาบอกนะผัวใครจะไปมีเมียน้อยหรืออะไรของหายเมื่อไหร่หายไปแล้วบอกแล้วก็ไม่ได้กลับคืนมาและเราเสียเงินให้เขาอีกผมขอฟังนักมนุษยวิทยาตรงนี้ครับตรงเนี้ยผมว่าจะอธิบายอย่างไรเรื่องเข้าทรงเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเข้าทรงนั้นส่วนมากมันไม่จริงส่วนมากไม่จริงผู้คนในเกือบทุกสังคมเชื่อว่าจริงเพราะการเข้าทรงสามารถช่วยตอบปัญหาอะไรต่อมีอะไรที่มนุษย์ไม่สามารถยังได้ด้วยปัญญานะฮะบำบัดทางจิตหรือเปล่าครับอาจารย์เป็นการบำบัดทางจิตนะฮะแต่เบื้องหลังตรงนั้นว่าจะจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็สุดความสามารถที่ผมจะตอบได้นะฮะเพราะอายุก็ยังน้อยไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดที่จะตอบไปได้แล้วจะอธิบายอย่างไรเมื่อกี้อาจารย์พานิชพูดว่าเทพ6ชั้นเนี่ยนะครับเป็นความคิดของมนุษย์เองหรือเปล่าครับเป็นความคิดของมนุษย์เองหรือเปล่านี่ค่อนข้างจะแช่ชัดนะครับไม่ต้องถามให้ออกจากปากผมก็ได้นะครับเพราะมันก็ออกมาจากกำหนดของมนุษย์เหมือนกันอันนี้พันนิดอ่านจากพระไตรปิฎกนะคะเทวดามี6ชั้นทราบตามนั้นนะคะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ไม่เห็นอีกเดี๋ยวจะขอมุมของมนุษย์ว่าก็จริงๆถ้าหากเราพิจารณาเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนเท่าไหร่นะฮะเกี่ยวกับลำดับอะไรต่อมีอะไรนะฮะวิมานต่างๆที่มีนะฮะในข้างบนหรือที่ลงไปข้างล่างประเภทมืดมิดรถเมย์ไม่ผ่านสักสายนะฮะพระองค์ท่านก็ไม่ได้ตรัสอะไรไว้แต่มีข้อสังเกตว่าจักรวาลวิทยาแบบพุทธเนี่ยนะฮะสอดคล้องกันค่อนข้างมากกับจักรวาลวิทยาแบบพราหมณ์นั่นก็หมายความว่าเป็นไปได้ว่าในชั้นหลังนะฮะมีการขอหยิบยืมเอาจักรวาลวิทยาแบบพราหมณ์เนี่ยเข้ามาอธิบายแต่ตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันบ้างนะฮะก็คล้ายๆกับจักรวาลวิทยาของพุทธแบบมหายานนะฮะของฝ่ายจีนนะฮะก็เอาของเต๋ามาผนวกเข้าไปด้วยเป็นต้นว่ากลุ่มดาวที่เป็นconstellation นะฮะของจีนมี27นะฮะแต่ของฮินดูเนี่ยมี28ก็เอามาคอมโพรไมซ์กันเข้าซะทำให้เห็นร่องรอยว่าอ๋อมีการเอาสองคติความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มดาวเนี่ยมาคอมโพรไมซ์เข้าด้วยกันทีนี้กลับมาเรื่องความคิดของคนที่อาจารย์พูดว่ามันจริงๆแล้วก็คือเป็นความคิดของคนที่มองว่าสวรรค์หรือเทพมีกี่ชั้นหรือว่านรกก็มีกี่ชั้นเนี่ยยิ่งสังคมมีความหลากหลายมีชนชั้นในสังคมมากเท่าไหร่เทวะก็จะยิ่งถูกคลาสสิฟายให้คอมพลีเคทมากขึ้นเท่านั้นหมายความว่าก็เอาความรู้สึกนึกคิดของสังคมจริงของตัวเองเอาไปสร้างจินตนาการว่าเทพก็มีกี่ชั้นตามสังคมจริงเพราะฉะนั้นนักมนุษยวิทยาจะอยากจะดูว่าสังคมนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยดูว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเทพในเรื่องเทพหรือเกี่ยวกับนรกโครงสร้างสังคมที่เป็นอยู่ในเวลาที่คนคิดอย่างนั้นน่าสนใจนี่เป็นเทคนิคทางมนุษยวิทยานะฮะว่ามนุษยวิทยาทำอย่างไรแต่ไม่ได้หมายความว่าจริงๆแล้วเทพมีอย่างไรนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาที่เราบอกว่าไอ้โครงสร้างมันคอมพลีเคทแล้วมันทำให้บรรดาเทพเจ้านะฮะคอมพลีเคทไปด้วยเนี่ยเอาเข้าจริงๆเวลาที่เราหาไอ้ตัวรหัสพื้นฐานออกมาแล้วเนี่ยมันแยกได้แค่2เท่านั้นเองฟังดูอาจจะเป็นคล้ายๆกับพวก structuralist นะครับพวกโครงสร้างนิยมมันแยกมาได้แค่2เท่านั้นเองคือมีเทพกับมีมารน่ะแล้วก็จบนะฮะ เผอิญแตกต่างกันตรงที่ว่าบางสังคมมีเทพ27มีมาร27บางสังคมมีไอ้นู่นเท่านั้นไอ้นี่เท่านั้นนะฮะแต่จริงๆมันมีแค่2หน้าเท่านั้นเองคือความดีความชั่วสนใจเรื่องนี้เลยเท่านั้นเองอยากให้เชื่อพุทธเจ้าอย่างที่ว่าให้เราเชื่อศรัทธาคือความเชื่อหนึ่งเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะฮะเชื่อในความตรัสรู้ของพุทธเจ้าแน่นอนจริงๆแล้วชีวิตมันเป็นของเราทำไมเราถึงจะฆ่าตัวตายไม่ได้ในเมื่อถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากจะอยู่เนี่ยทำไมถึงมีความคิดว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ถูกต้องเป็นบาปหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้คิดอย่างไรอาจารย์พานิชในฐานะที่เคยฆ่าตัวตายมาแล้วนะครับว่าไงครับบาปแน่นอนเมื่อกี้ได้พูดไปถึงนั่นแล้วนะคะว่าครบองค์ปาณาติบาตนี่ก็ตกนรกและจริงๆชีวิตไม่ใช่ของเราคนเดียวเหมือนอย่างก็ตอนที่เราจะไปบวชเงินนะคะที่บวชทำไมต้องไปถามพ่อแม่ให้บวชไหมเพราะชีวิตของเราก็แสดงว่ามันก็ไม่ใช่ของเราคนเดียวเป็นของแม่ของเมียของพ่อของลูกด้วยนี่เราสมมติเราคิดเราอยากตายแต่ลองไปถามลูกเราสิว่าลูกเราอยากให้เราตายไหมไปถามภรรยาสิภรรยาอยากให้สามีตายไหมถามพ่อถามแม่ถามพี่ถามน้องถามเพื่อนถามเจ้านายถามลูกน้องว่าอยากให้เราตายไหมตรงชีวิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราคนเดียวการฆ่าตัวตายไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยใช่ครับโดยเฉพาะปัญหาที่ตัวเองนึกว่าแก้ได้นะเพิ่มไปซ้ำนะก็ถ้าคนเขาคิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่ได้มีต่อนะครับก็หมดกันก็จบกันสักทีหนึ่งชีวิตก็ทุกข์ก็ทรมานนะถึงแม้คุณพานิชเคยคิดมาก่อนใช่ไหมครับแต่นั่นถึงแม้คนที่เชื่อว่าตัวเองตายศูนย์ก็เหมือนกันอาจารย์ครับเพราะว่าปัญหาไม่ได้เกิดตรงตัวคนตายปัญหาเกิดคนที่ยังอยู่ปัญหามันเขาคิดอย่างแต่ความจริงเป็นอีกอย่างเหมือนโจรคิดว่าเราจี้เขาเนี่ยเรารอดแน่เราคิดไว้ดีแล้วแต่มันไม่รอดยังไม่เข้าใจครับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นี่ไม่เข้าใจครับจะอธิบายไงครับก็อาจารย์ผมว่าต้องดูเป็นต้องดูแต่ละกรณีนะว่าไอ้ที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะอะไรนะส่วนมากเนี่ยมักจะมีปัญหาก่อนอย่างกรณีคุณพานิชเนี่ยมีปัญหาแน่นอนตัวตนมากทีนี้รายอื่นก็เหมือนกันเท่าที่ศึกษาดูแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีปัญหาเยอะเลยนะครับว่าเอดก็ดีนะครับแล้วบางคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วฆ่าตัวเองตายที่เป็นตำรวจก็เคยมีข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วก็โรคร้ายก็ดีนะครับดาราทันก็โดดตึกอะไรต่อมีอะไรนั่นนะครับตอนนี้มีคนโดดตึกตายเยอะเลยนะครับแล้วก็ประเด็นนี้ก็น่าสนใจว่าทำไมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าตัวตายผมทราบว่าคุณพานิชเคยเกือบตายหรือบางคนก็บอกว่าตายไปแล้วนั่นนะครับคุณพานิชไปทำอะไรมาคือตอนนั้นวิบากไม่ดีค่ะกระทบกับโลกธรรม8มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์สรรเสริญนินทาได้รับครบแต่ว่าทำใจไม่ได้เหมือนยันตระนะครับไม่ใช่วิบากไม่ดีเฉยๆไม่ดีค่ะก็พอเสื่อมลาบเสื่อมยศก็ไม่อยากอยู่กินยาตายค่ะเพราะตอนนั้นกินยาตายค่ะจากทรัพย์สมบัติ30กว่าล้านมันเหลืออยู่407บาทวันที่กินยาตาย407ก็คิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็รู้สึกเกียรติยศเราหมดไปคิดเอาเองนะคะและตอนนั้นสามีไปมีผู้ช่วยภรรยามีผู้ช่วยภรรยาด้วยก็เลิกกันนะคะเสร็จแล้วมาเพื่อนฝูงขอยืม5ล้าน3ล้าน2ล้านเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีใครใช้เลยนะคะค้ำประกันเพื่อน10ล้านเพื่อนก็หนีก็พอเพ่งจิตไปที่พระพุทธรูปคือทำสมาธิคือสมาธินี่คือจิตที่ตั้งมั่นคือเอาจิตของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเราก็เอาจิตจดจ่อไปที่พระพุทธรูปมาแล้วก็ตั้งสัจจะบารมีเลยด้วยสัจจะบารมีว่าตั้งแต่ลูกเกิดมาลูกไม่เคยคิดร้ายต่อใครเลยนะคะมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยสัจจะบารมีนี้ขอให้ลูกรอดชีวิตด้วยเถิดแล้วก็ดับเงียบไปเฉยๆยังไม่ชูบอกและถ้าลูกไม่ตายลูกจะทำงานรับใช้พระศาสนาจะเห็นร่างของตัวจะลอยออกไปจากร่างกายนะจะลอยออกมาส่วนมากจะลอยมาจากที่เบอร์แต่ส่วนกระหม่อมนะฮะลอยออกมาจากกระหม่อมลอยขึ้นข้างบนลอยมันเห็นตัวลอยออกมาอย่างนี้ฮะแล้วเป็นดวงออกมาแล้วก็เป็นจะไปยืนอยู่บนระหว่างเพดานกับห้องนะฮะลอยอยู่นั้นนะแล้วก็จะเห็นร่างของตัวเองนอนอยู่ตรงนั้นเห็นร่างตัวเองนะถ้าหมอกำลังผ่าตัดกำลังปั๊มหัวใจกำลังจะช่วยให้ฟื้นต้องตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นคือถ้าเราคิดว่าที่ผมเสนอมาเนี่ยนะที่ขอโทษที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะยืนอยู่อย่างนักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่บอกเลยพวกนักเขียนเหล่านี้เป็นหมอนะฮะเป็นนักฟิสิกส์เป็นอะไรต่างๆเขาจะไม่บอกว่านี่คือจริงเป็นอย่างนี้จริงเขาบอกแต่สิ่งที่ว่าเขาพบยังไงเห็นยังไงตรวจสอบด้วยเครื่องมือต่างๆได้แค่ไหนอย่างไรเท่านั้นเองโอเค คนเหล่านี้จะตอบมาบอกว่าลอยขึ้นมาแล้วจะเห็นและสักครู่ก็จะถูกดึงไปอย่างรวดเร็วเหมือนถูกดูดเข้าไปในอุโมงค์หรือทางเดินหรือสะพานหรืออะไรก็ตั้งที่มืดพอมืดไปแล้วก็จะสู่ในที่สว่างจะเห็นดวงไม่ใช่แสงสีเขียวนะครับแสงนี้จะเป็นแสงสีใสเหมือนขาวแต่ไม่ใช่ขาวสว่างที่สุดอย่างที่ไม่เคยสว่างมาก่อนร้อนไหมครับไม่ร้อนไม่แสบตาและนี่เป็นประเด็นที่3แล้วนะครับ1ล่างลอย2เข้าอุโมงค์3เห็นแสงสว่างอันที่4ก็จะพบมักจะพบร่างที่พบนี้จะเป็นมาจากแสงนั่นเองซึ่งรวมตัวกันขึ้นและเป็นรูปถ้าเป็นคนถือศาสนาใดก็จะเห็นร่างนั้นเป็นพระเจ้าของศาสนานั้นเข้าใจไหมครับแต่มันเป็นคริสต์ก็จะเจอพระเยซูเป็นอิสลามก็เจอนบีมะโฮมัดหรือว่าที่พระอัลเลาะห์เลยนะฮะอันนี้หมายความว่าเท่าที่เขาไปดูเคสต่างๆมารวบรวมหมดแล้วประเด็นสำคัญคือตอนที่เด็กมองอยู่นี่นะฮะไอคนที่ตายแล้วมองขึ้นโรงงานเนี่ยนะหมอทำอย่างไรเนี่ยคนที่กลับคืนจะบอกได้หมดใช้ภาษาแพทย์บอกโดยเฉพาะนาทีตอนจะตายเนี่ยคุณศิษย์พูดในทำนองว่าสมาธิสำคัญตอนนั้นสำคัญอย่างไรครับคือความเชื่อของเราชาวพุทธเนี่ยเราเชื่อกันว่าในวินาทีสุดท้ายตอนที่จะดับจิตนะครับถ้าเผื่อว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนกำลังนึกถึงเรื่องอะไรอยู่มันจะเป็นตัวที่ส่งเราไปสู่ภูมิใหม่เนี่ยที่จะมีสภาพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ากำลังใจจะขาดเนี่ยแล้วหมกมุ่นอยู่ไอ้เรื่องของความสกปรกโสมมความชั่วอะไรเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่าใจขาดไปตอนนั้นปั๊บเนี่ยนะครับไอ้ชาติใหม่ที่ไปเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าศาสนาพุทธถือว่าตายแล้วเกิดนะครับยกเว้นนี้ไม่ใช่ตายแล้วสูญนะครับไม่ใช่มัวไปล่องลอยที่ไหนครับตายแล้วเกิดแต่เกิดเป็นอะไรเท่านั้นเองเกิดทันทีแบบครับเกิดทันทีครับอ๋ออย่างนั้นแหละครับครับเกิดทันทีเกิดเป็นอะไรในวันนั้นหรือในนั่นแหละเดี๋ยวนั้นนะตอนที่จิตดับเนี่ยอ๋อครับเพราะนั้นที่บอกว่าเป็นผีเป็นอะไรเรียกว่าไปเกิดเป็นไอ้นั่นเปิดเป็นผีไปเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าผีเพราะฉะนั้นสมาธิตอนนั้นสำคัญตรงนั้นสำคัญมากเพราะฉะนั้นนักเลงสมาธิจึงต้องเตือนกันเอาไว้เสมอครูบาอาจารย์ท่านสอนเสมอว่าสมาธินั้นต้องทำตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะเหตุว่าเราไม่รู้ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้ามันมาถึงปุ๊บในขณะที่จิตของเราสงบเป็นสมาธิอยู่นะครับก็เป็นที่เข้าใจหรือเชื่อกันว่าพอเกิดปุ๊บในขณะนั้นเนี่ยภูมิใหม่ที่เกิดที่เราจะไปสู่เนี่ยก็จะเป็นภูมิของความสงบความสะอาดอย่างเดียวกับสภาพจิตของเราวิมานต่างๆที่มีนะฮะในข้างบนหรือที่ลงไปข้างล่างประเภทมืดมิดรถเมย์ไม่ผ่านสักสายนะฮะพระองค์ท่านก็ไม่ได้ตัดอะไรไว้แต่มีข้อสังเกตว่าจักรวาลวิทยาแบบพุทธเนี่ยนะฮะสอดคล้องกันค่อนข้างมากกับจักรวาลวิทยาแบบพราหมณ์นั่นก็หมายความว่าเป็นไปได้ว่าในชั้นหลังนะฮะมีการขอหยิบยืมเอาจักรวาลวิทยาแบบพราหมณ์เนี่ยเข้ามาอธิบายแต่ตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันบ้างนะฮะก็คล้ายๆกับจักรวาลวิทยาของพุทธแบบมหายานนะฮะของฝ่ายจีนนะฮะก็เอาของเป๋ามาผนวกเข้าไปด้วยเป็นต้นว่ากลุ่มดาวที่เป็นconstellation นะฮะของจีนมี27นะฮะแต่ของฮินดูเนี่ยมี28ก็เอามาคอมโพรไมซ์กันเข้าซะทำให้เห็นร่องรอยว่าอ๋อมีการเอาสองคติความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มดาวเนี่ยมาคอมโพรไมซ์เข้าด้วยกันอันนี้กลับมาเรื่องความคิดของคนที่อาจารย์พูดว่ามันจริงๆแล้วก็คือเป็นความคิดของคนที่มองว่าสวรรค์หรือเทพมีกี่ชั้นหรือว่านรกก็มีกี่ชั้นเนี่ยยิ่งสังคมมีความหลากหลายมีชนชั้นในสังคมมากเท่าไหร่เทวะก็จะยิ่งถูกคลาสสิฟายให้คอมพลีเคทมากขึ้นเท่านั้นหมายความว่าก็เอาความรู้สึกนึกคิดของสังคมจริงของตัวเองเอาไปสร้างจินตนาการว่าเทพก็มีกี่ชั้นตามสังคมจริงเพราะฉะนั้นนักมนุษยวิทยาจะอยากจะดูว่าสังคมนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยดูว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเทพในเรื่องเทพหรือเกี่ยวกับนรกโครงสร้างสังคมที่เป็นอยู่ในเวลาที่คนคิดอย่างนั้นน่าสนใจนี่เป็นเทคนิคทางมนุษยวิทยานะฮะว่ามนุษยวิทยาทำอย่างไรแต่ไม่ได้หมายความว่าจริงๆแล้วเทพมีอย่างไรอย่างไรนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาที่เราบอกว่าไอ้โครงสร้างมันคอมพลีเคทแล้วมันทำให้บรรดาเทพเจ้านะฮะคอมพลีเคทไปด้วยเนี่ยเอาเข้าจริงๆเวลาที่เราหาไอ้ ตัวรหัสพื้นฐานออกมาแล้วเนี่ยมันแยกได้แค่2เท่านั้นเองฟังดูอาจจะเป็นคล้ายๆกับพวก structuralist นะครับพวกโครงสร้างนิยมมันแยกออกมาได้แค่2เท่านั้นเองคือมีเทพกับมีมารน่ะแล้วก็จบนะฮะเผอิญแตกต่างกันตรงที่ว่าบางสังคมมีเทพ27มีมาร27บางสังคมมีไอ้นู่นเท่านั้นไอ้นี่เท่านั้นนะฮะคือจริงๆมันมีแค่2หน้าเท่านั้นเองคือความดีความชั่วสนใจเรื่องนี้เลยเท่านั้นเองอยากให้เชื่อพุทธเจ้าอย่างที่ว่าให้เราเชื่อศรัทธาคือความเชื่อหนึ่งเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะฮะเชื่อในความตรัสรู้ของพุทธเจ้าแน่นอนผมขอถามคุณหมอนิดเดียวครับในทางการแพทย์ทีนี้ผมจะอธิบายอย่างไรถ้าเราสมมุติว่าเรายึดคติที่ว่าตายแล้วเกิดแล้วก็ไปเกิดจริงๆเราจะพิสูจน์ DNA อย่างไรเพราะว่า DNA แต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นยูนิคมันไม่เหมือนกันเลยเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของแต่ละคนแม้กระทั่งพ่อแม่ลูกก็ถ่ายกันมาแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนนะครับคราวนี้จะทำยังไงตรงนี้ถ้าจะพิสูจน์ด้วย DNA ได้ไหมครับประเด็นว่าเราจะต้องทำความเข้าใจซะก่อนว่า DNA คืออะไรนะฮะถ้าเรามันมาถามกันครั้งนี้ว่า DNA ก็เหมือนลายมือซึ่งแต่ไม่เหมือนกันแต่ละคนเราต้องไล่ต่อครับก็นานนิดนึงนะครับว่า DNA คือโมเลกุลหรืออนูนะฮะของสารเคมีนะฮะซึ่งจับตัวกันเป็นคู่นะฮะโดยมีกระไดขั้นกลางจับทั้งสองข้างแล้วก็ทุกคนจะมี DNA แตกต่างกันเป็นสายยาวเป็นสายยาวนะฮะใน DNA คือที่อยู่ของยีนหรือโค้ดที่จะบอกว่าคนนี้จะต้องตาจะต้องดำผมจะต้องตัวจะต้องสูงอะไรต่างๆมีโค้ดเป็นช่วงในมนุษย์เราเนี่ยมี DNA มีนิวคลีอิกแอซิดหรือตัวที่จะไปฟอร์ม DNA มีทั้งหมด 6,000 ล้านคู่ใน 6,000 ล้านคู่นิวคลีโอไทด์นั้นมียีนอยู่ทั้งหมด 300,000 ยีนนะฮะนี่คือมนุษย์ซึ่งพัฒนาที่สุดแล้วนะครับทีนี้เราต้องไล่ต่อไปว่าอนูของหรือโมเลกุลของสารเคมีนั้นคืออะไรนะฮะสารเคมีของ DNA ก็ประกอบไปด้วย1น้ำตาล2ฟอสฟอริกแอซิดนะฮะแล้วก็3โปรตีนนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอตีนนิวคลีโอโปรตีนนะฮะแล้วก็มีเบสจับแต่ว่าเราไล่ต่อไปอีกว่าโมเลกุลของสารเหล่านั้นคืออะไรก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยอะตอมของสารหลายๆอย่างเช่นคาร์บอนอะตอมนะจะน้ำตาลก็มีคาร์บอนอะตอมไฮโดรเจนอะตอมออกซิเจนอะตอมไล่ต่อไปในอะตอมต่อไปไล่ต่อไปที่ครับอะตอมในอะตอมมีอะไรในอันหนึ่งอะตอมคือมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนิวเคลียสก็จะประกอบด้วยอะไรล่ะนิวเคลียสก็จะมีนิวตรอนนะฮะมีโปรตอนและมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ข้างนอกในช่วงระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสมีช่องว่างอันนี้ตรงกับปริเฉตรูปที่พระพุทธเจ้าอธิบายพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องนี้ได้ใกล้ชิดนะฮะผมสนใจพุทธศาสนาในแง่อย่างเดียวครับในแง่อภิปรัชญาที่ท่านสอนซึ่งตรงกับฟิสิกส์หมดผมอยากจะเรียนว่าไม่เฉพาะศาสนาพุทธครับทุกศาสนาอธิบายอภิปรัชญาเหมือนกับฟิสิกส์หมดครับจะเป็นที่คุณบอกว่าเอ๊ะผมพูดเต่าศาสนาอิสลามมีซูฟีมีอารามอามิตันหรือว่าเป็นเรียนล่ำซึ่งไม่มีอะไรเป็นความว่างเปล่าเป็นสุญญตาตรงเตรงเลยเป๊ะเลยแต่ไม่ใช่สุญญตารามสำนักนั่นนะครับคนละสำนักไม่คนละสำนักอันนั้นคืออะไรครับเขายืมชื่อสุญญตามาในศาสนายิวเขาเรียกว่านิกายกาบาลามีเอนซอฟตัวเอนซอฟคือสุญญตาเช่นเดียวกันทุกศาสนามีหมดครับเมื่อถึงหัวใจแล้วเนี่ยทุกศาสนาอธิบายความจริงแท้กับจักรวาลอย่างเดียวกันผมจะกลับมาเรื่อง DNA ในอะตอมที่มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่เมื่อถึงตรงนี้นะฮะเราแยกมาถึงนี้เราไล่ต่อไปที่ว่าอิเล็กตรอนคืออะไรนิวตรอนคืออะไรโปรตอนคืออะไรเป็นสารวัตถุไหมทางวิทยาศาสตร์บอกไม่ใช่เป็นคลื่นเป็นคลื่นพลังงานไหมบอกไม่ใช่มันเป็นได้อย่างที่มันอยากจะเป็นตรงนี้ต่างหากที่ผมบอกว่าทุกสิ่งเป็นมายาเพราะอะไรเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ย วิทยาศาสตร์ไม่สามารถบอกว่าอิเล็กตรอนเป็นสารหรือเป็นเวฟเป็นคลื่นนะฮะหรือเป็นพลังงานหรือเป็นจิตวิญญาณแท้ที่จริงขณะนี้เรารู้แล้วบางส่วนที่ผมพูดเมื่อกี้โรเจอร์เพนโรสอาจารย์ตัดซะก่อนโรเจอร์เพนโรสทดลองได้แล้วว่าผมมีรูปที่บ้านด้วยซ้ำว่าภายในหลอดของเซลล์ของประสาทซึ่งวิ่งอยู่ในสมองนั่นนะมันมีช่องสำหรับให้อิเล็กตรอนทำงานในรูปแบบของจิตวิญญาณตกลงอิเล็กตรอนกับจิตวิญญาณคืออันเดียวกันอินเวย์นะครับแต่ถึงตรงนี้อาจารย์ก็ไล่ต่อว่า DNA แท้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่สารเคมีต่อไปแล้วมันก็คือจิตวิญญาณที่อยู่ในบรรยากาศ มันต่อเรื่องกันไปหมดตกลงไปด้วยกันได้ไปหมดได้หมดเลยและไม่ใช่ได้เฉยๆนะครับพิสูจน์ได้ตามขั้นตอนครับไม่ใช่ว่าเราคิดเองวันนี้ไม่ได้คิดแต่ถามหาความรู้ครับเล็กกว่านั่นก็มีแล้วใช่ไหมครับเล็กกว่านั่นมีครับแต่ว่าไม่ใช่เกิดเองนะฮะที่เล็กกว่านั้นเราเรียกลงไปใช่ไหมต้นว่าเป็นเขาเรียกควอกหรือคาร์ดอนนะฮะควอกมี5ตัวนะฮะหาจนได้เดี๋ยวนี้ครั้งสุดท้ายเราพบท็อปควอกแล้วแต่ควอกไม่ใช่สิ่งซึ่งเกิดขึ้นอันนี้ก็ไล่ไปอีกครับในศาสนาพุทธก็มีที่เขาเรียกว่าอะไรอปัตถมามังอุปปัญโยฮะสิ่งที่เกิดอันแรกสุดตัวที่เล็กกว่าเอาตัวที่เล็กกว่ากับกลาปังใช่แต่หมายความตัวแรกที่เกิดการเกิดของจักรวาลมีสิ่งหนึ่งขึ้นมาพราหมณ์เรียกว่ามหาพรหมพุทธเรียกว่านี่ผมไปปัตถมามังอุปปัญโยเนี่ยเกิดมาเป็นพรหมวิมานสิ่งนี้แหละกระจายออกมาเป็นจิตวิญญาณทั่วไปมันตรงกันหมดนะมันตรงกันหมดถามด้วยคนนะครับผมชอบจังเลยถามอย่างนี้ครับว่าถ้าหากอย่างนั้นเนี่ยไอ้บรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายพอย่อยสลายเล็กลงไปสุดๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอัตตาไม่มีอะไรอยู่นะฮะไอ้การกลับไประลึกชาติหรือการเข้าทรงนี่มันเกิดไม่ได้อาจารย์จะต้องคิดอย่างนี้ฮะอันนี้ตรงที่สนุกคือเมื่อเป็นเวฟซับสแตนนะฮะทุกคนที่คิดเรื่องเวฟซับสแตนก็คือหมายเป็นคลื่นก็ได้เป็นอนุภาคก็ได้เป็นพลังงานก็ได้เป็นจิตวิญญาณก็ได้เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งกับที่ครับนี่ศาสนาพุทธอธิบายไว้มันจะมีเปลี่ยนแปลงสภาพไปเกิดดับหายไปเกิดดับตลอดเวลาเร็วมากเป็นล้านล้านครั้งต่อวินาทีกำลังจะเรียนถามหมออยู่นี่ก็อายุมันสั้นใช่ไหมสั้นมากโอ้ยสั้นมากสั้นหรือเกินสั้นอย่างผมจะบอกให้ถ้าเป็นควอกนะฮะควอกจะเกิดคือหนึ่งส่วนของพันล้านวินาทีเท่านั้นมันอายุมันสั้นมากเพราะฉะนั้นเพราะที่นั่งอยู่ที่นี่น่ะศพทั้งนั้นนะครับใช่เกิดดับครับเกิดดับตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเองสักคนเดียวที่นั่งอยู่มันเปลี่ยนไปตลอดนะครับเปลี่ยนตลอดทีนี้ผมจะอธิบายให้อาจารย์ฟังนิดหนึ่งว่าอย่าลืมนะฮะว่าอิเล็กตรอนต่างๆเหล่านี้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างคุณสมบัติที่เราจับได้ก็คือหนึ่งมีชาร์จอิเล็กตริกชาร์จถูกไหมฮะถ้ามันเป็นในฐานะของเวฟก็ทำอิเล็กตริกชาร์จเวฟยาวก็เป็นคลื่นแสงคลื่นเสียงเวฟสั้นก็มาลงมาจนถึงแกมมาเรย์ที่เร็วที่สุดอันนี้มันมีชาร์จเป็นเมื่อเป็นเพียงอันที่2มีน้ำหนักมีแมสอิเล็กตรอนน้ำหนักของอิเล็กตรอนเท่าไหร่ 9.4 คูณ 10 กันมา 20 นี่ยกขอโทษคูณ 10 กัน 14 นี่คืออิเล็กตรอนน้ำหนักของอิเล็กตรอนนะฮะเราก็ไล่ไปต่อไปทีครับมีทั้งน้ำหนักมีทั้งชาร์จมีอิเล็กตริกชาร์จแล้วก็มีเวทชาร์จผมจำไม่ได้อีกอย่างนะมีคุณสมบัติ3อย่างในขณะที่มันเปลี่ยนแปลงแครี่เอเนอร์จีตรงนี้แหละครับศาสนาพุทธอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดยกเว้นคุณสมบัติมันรักษาคุณสมบัติดั้งเดิมเอาไว้ตรงกับฟิสิกส์อีกนะตรงกับฟิสิกส์มันไม่ใช่ดีเอ็นเออาจารย์ละเอียดกว่านั้นเยอะเพราะนั้นพิสูจน์ผมผู้น้อยฟังแล้วก็ชักจะไม่กล้าตุ้งใจนะครับผมขอกลับมาพื้นๆนะครับคราวนี้พอถ้าเราเห็นความตายแบบนี้แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าคนเนี่ยจึงนึกถึงเรื่องพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องความตายค่อนข้างจะมากเพราะว่าถ้าคนเห็นว่าความตายแล้วก็คนก็คิดว่าตายแล้วเกิดคตินั้นมีความแตกต่างกันพิธีกรรมก็อาจจะมีความแตกต่างหลากหลายใช่ไหมครับพิธีกรรมที่ผมนึกถึงอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องการไว้ทุกข์การไว้ทุกข์นั้นบางศาสนาก็ไม่มีบางสังคมก็ไม่มีบางสังคมก็มีเนี่ยอาจารย์พรชัยอธิบายอย่างไรครับตรงนี้จะว่าบางสังคมไม่มีก็ไม่ได้ผมดูเหมือนว่าจะมีในเกือบทุกสังคมเพียงแต่รูปแบบของการไว้ทุกข์เนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมาแบบร้องห่มร้องไห้หรือนุ่งขาวห่มดำนะฮะในบางสังคมการไว้ทุกข์นี่อาจจะหมายถึงการส่งเสียงกรีดร้อง3 ครั้งแล้วทุกอย่างเลิกกันนะฮะในบางสังคมก็อาจจะหมายถึงว่าต้องนุ่งชุดยูนิฟอร์มเนี่ยเฉพาะไป3 ปี5 ปีนะฮะแต่สเกลของการหรือระดับความกว้างขวางของการไว้ทุกเนี่ยในเกือบทุกสังคมมันก็ค่อนข้างที่จะสามารถสรุปได้ว่ามันอยู่ตรงที่ความสำคัญของคนที่สูญเสียชีวิตไปว่ามี Impact กับสังคมมากน้อยขนาดไหนนะฮะหมายความว่าถ้าผู้ที่มีอำนาจก็อาจจะมีการไว้ทุกข์กันมากเป็นไปตามอำนาจเหมือนกันหรืออาจจะถูกผู้คนอาจจะถูกกะเกณฑ์ให้ไว้ทุกข์กันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นการพิธีกรรมตรงนี้ก็สะท้อนถึงอำนาจได้เหมือนกันใช่ไหมครับผมว่าไอ้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ชีวิต นะฮะดับลงเนี่ยนะฮะมันสะท้อนทางนั้นฮะเพราะถึงเวลานั้นไอ้เพลเยอร์มันไม่ใช่คนเสียชีวิตเสียแล้วเพราะเขาหมดไปแล้วนะเขาไม่ได้มีบทบาทในสังคมตรงนี้แล้วนะฮะกิจกรรมที่ตามมาจากนั้นก็คือกิจกรรมทั้งเป็นเรื่องของการโดยคนอยู่ถ้าอย่างนั้นทำไมใช้สีดำอาจารย์อธิบายอย่างไรผมต้องถามอาจารย์กลับว่าทำไมบางสังคมใช้สีขาวในบางสังคมใช้สีน้ำตาลสีแดงก็มีเหมือนกันต้องอาจารย์ต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้เซนส์ของคัลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันในทุกสังคมนะฮะในบางสังคมนี่สีเขียวขี้ม้านี่เป็นสีเขียวแห่งความเศร้าโศกนะฮะในบางสังคมเขียวนี่ยุ่งหน่อยนะผมพูดถึงสีเขียวนะครับผมพูดถึงเฉพาะสีเขียวขี้ม้าเนี่ยอาจารย์เมืองไทยเมื่อก่อนก็ใช้สีขาวนะครับอาจารย์เมื่อก่อนไว้ทุกนี้ไว้สีขาวได้เลยเมื่อเด็กๆไปงานศพในต่างขาวแสดงว่าที่เราใช้ดำนั้นไปตามอย่างตะวันตกว่าไปตามอย่างตะวันตกถูกต้องอ๋ออย่างนั้นคือบริโภคนิยมแล้วก็คตินิยมแบบสากลหรือแบบตะวันตกนี่มันบางครั้งเวลานี้เราเข้าใจว่ามันเป็นความเป็นไทยเป็นในระดับหนึ่งแล้วอย่างเรื่องไว้ทุกเนี่ยจริงๆเข้าเนี่ยโอเครูปแบบอาจจะแลดูเหมือนกับเป็นของพื้นเมืองนะฮะแต่ไอ้ management หรือการจัดการของมันเนี่ยเป็นของตะวันตกนะฮะไอ้การให้บริการเซอร์วิสในการจัดเตรียมโรงจัดเตรียมสถานที่ดอกไม้พิธีกรรมนักบวชนะฮะแม้กระทั่งนางร้องไห้นะฮะอันนี้มันเป็นเซอร์วิสที่ทำกันมาก่อนในสังคมตะวันตกอาจารย์พูดถึงนางร้องไห้เนี่ยผมนึกถึงธรรมเนียมหรือคติของจีนครับพิธีกรรมของจีนที่มีนางร้องไห้หรือว่ามีผู้หญิงร้องไห้เนี่ยอันนั้นสะท้อนอะไรครับจริงๆนี่มันเป็น first announcement of death นะฮะไม่ได้มีเพื่อที่จะร้องผมเป็นการประกาศไม่ได้มีเพื่อที่จะร้องผมร้องไห้ไป7วัน15วันแต่จริงๆแล้วมีขึ้นเพื่อเป็นคล้ายๆกับเป็น signaling silence นะฮะที่จะทำแปลว่าอะไรฮะความตายในสังคมจีนนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะฮะมันทำให้เกิดมลพิษอย่างยิ่งในสองส่วนด้วยกันคือมลพิษในส่วนที่เป็นกายภาพคือการเน่าเปื่อยผุพังของศพมลพิษในส่วนจิตวิญญาณคือความที่มันอยู่ในช่วง transitional เราไม่รู้ว่าวิญญาณนั้นจะดีหรือไม่ดีจะเข้าใครออกใครอย่างไรคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเนี่ยก็ปิดประตูกันหมดนะฮะแล้วกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานศพนี่เป็นกิจกรรมของคนในเครือญาติในครอบครัวนี่หมายถึง traditional แล้วก็ในแบบที่เป็นคติของจีนเป็นพื้นเมืองไม่ได้หมายถึงก็จะมีคนส่งเสียงกรี๊ดร้องขึ้นมานะฮะเมื่อรู้ว่ามีการตายเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านที่เหลือในหมู่บ้านก็จะปิดประตูหมดไม่มีใครออกมาแม้กระทั่งดูเป็นสัญลักษณ์ของการตายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะบอกคนอื่นด้วยสัตว์เลี้ยงที่กำลังมีลูกอ่อนจะถูกต้อนเข้าในที่ที่ปลอดภัยขึ้นไปอยู่บนเนินนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือทายาทของผู้เสียชีวิตจะถูกกันออกไปนอกบริเวณนะฮะทิศทางที่ศพจะเคลื่อนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันจะถูกไดเวอร์ตออกไปนอกหมู่บ้านหมดเขาไม่ได้มองว่าอันนั้นเป็นปริศนาธรรมที่เราควรจะรู้ว่าคนเรามันก็ต้องตายแล้วก็เป็นอย่างนี้อันคติวิธีคิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยคงไม่มีปริศนาธรรมหรอกครับนะฮะเพราะว่าเราพบว่ามันก็เกิดในสังคมพรีมิทีฟที่ยังไม่มีธรรมชั้นสูงโดยซ้ำไปนะฮะอธิบายแบบพูดผีอธิบายแบบเจ้าพ่อภูเขาเจ้าแม่น้ำอะไรมาในระยะหลังอาจจะเป็นไปได้ว่าพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าลัทธิอื่นๆก็ดีที่มีระดับของความเป็นลอจิกสูงๆหรือมีระดับของตรรกวิทยาสูงๆเนี่ยมันมาสอดคล้องเข้าเป็นต้นว่าในประเทศไทยเองเนี่ยหลายต่อหลายพิธีกรรมนี่ก็ไม่ได้สืบเนื่องมาจากพุทธศาสนาแต่มาเอาตอนท้ายๆเข้าก็กลายเป็นปริศนาธรรมทางพุทธศาสนาไปก็มีแล้วเรื่องของการทำเขาเรียกอะไรนะครับที่ทำพิธีกงเต็กหรือเปล่าครับกงเต็กนี่ก็เป็นพุทธมหายานนะฮะเพียงแต่ว่าแตกต่างตรงที่ว่าคนที่ประกอบพิธีอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระในพุทธศาสนาก็ได้มีทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ธรรมแล้วมีทั้งที่เป็นพระในพุทธศาสนามหายานธรรมมีความเชื่ออะไรครับเรื่องกงเต็กครับสะท้อนภาพนะฮะจริงๆนี่เป็นเหมือนกับเป็นพิธีกรรมที่จริงถ้าหาอธิบายพิธีกรรมก็คือละครนะฮะเป็นละครที่ ฟื้นให้คติความเชื่อกลับขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งทำให้สังคมหรือผู้ดูเนี่ยเกิดความเห็นจริงเห็นจังแล้วก็เชื่อตามคติอันนั้นมากยิ่งขึ้นแสดงว่าละครอันนั้นก็ต้องพล็อตหรือพิธีกรรมอันนั้นก็จะต้องพล็อตเรื่องให้สอดคล้องกับความเชื่อแล้วมันก็มีพล็อตเพียงอันเดียวเพราะความเชื่อเหมือนกันตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะความเชื่อตรงนั้นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นทำไมครับทำไมจะต้องมีพิธีที่ลูกหลานเดินตามกันเป็นขบวนแล้วก็มีการข้ามสะพาน ข้ามสะพานนั่นก็คือข้าม transitional จากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วก็ส่งมีการซื้อทางมีการซื้อน้ำมีการอะไรต่อมีอะไรไปส่งวิญญาณเพื่อ ensure ว่าจะไปสู่เนี่ยแดนสุขติไม่ได้ไปสู่แดนทุกขติอ๋อไปส่งวิญญาณใช่ไหมครับการที่ข้ามสะพานนั้นหมายความว่ากำลังเปลี่ยนแปลงจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งแล้วก็ลูกหลานที่ตามกันไปนั่นไปส่งแต่ทำไมผู้หญิงกับคนมีคันเนี่ยไปส่งไม่ได้ครับผู้หญิงกับคนมีคันเนี่ยเป็นเรื่องระยะหลังนะฮะจริงๆในสมัยโบราณที่เป็นของประเพณีดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยผู้หญิงกับคนมีคันเนี่ยที่เป็นลูกหลานของผู้ตายโดยตรงเนี่ยจะต้องมีส่วนอย่างยิ่งในการเกี่ยวข้องกับศพเพราะความตายในคติความเชื่อแบบเต๋าเนี่ยไม่ได้เป็นผลร้ายนะฮะกับผู้คนในครอบครัว เป็นผลร้ายกับสังคมข้างนอกอ๋อคนในครอบครัวไม่เป็นไรเป็นผลดีด้วยซ้ำไปอ๋อครับนะครับจริงๆก็เหมือนกับพุทธศาสนานะฮะคือความตายเนี่ยนำมาซึ่งการเกิดไอ้ความสูญเสียหรือเสื่อมแตกสลายลงอันหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับนิเวศวิทยาทั่วไปนะฮะคือสิ่งมีชีวิตเมื่อเน่าเปื่อยผุพังก็ลงสู่ดินดินกลายเป็นหญ้าหญ้าเติบโตขึ้นกลายเป็นต้นไม้สัตว์บริโภคต้นไม้นั้นกลับคืนมาชีวิตหรือความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวเนี่ยจะมีอยู่ได้ก็โดยการสืบทอดจากพลังการเสื่อมสลายของคนตายฉะนั้นหญิงที่เป็นลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นคนที่กำลังตั้งท้องอยู่ที่เป็นสะใภ้ที่กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างในกรณีของจีนตอนใต้ที่เป็นจีนกงตุ้งในปัจจุบันที่ยังทำกันอยู่ในชนบทเนี่ยจะต้องเอาผมของศีรษะเนี่ยนะไปถูกับโลงเพื่อจะดูดซับเอาพลังที่กำลังเสื่อมสลายในโลงนะเข้ามาในตัวเพื่อที่จะไดเวิร์ตพลังนี้ให้กลับเป็นพลังสร้างสรรค์ให้สามารถ ออกลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะฮะมันเป็นการใช้กันแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ตรงไปตรงที่บอกถึงความเชื่ออย่างตรงไปตรงมาคนจีนโบราณเนี่ยจะชอบด้วยซ้ำไปที่จะเอาคนแก่ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยเอามาตายในบ้านแต่จะไม่ชอบให้คนมาออกลูกในบ้านถ้าหากไม่ใช่ญาติพี่น้องยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะถ้าหากเป็นลูกสาวเนี่ยจะไม่เอากลับมาออกลูกที่บ้านแบบคนไทยทำไมครับการเกิดนี่กับคิดว่าไม่เพราะการเกิดนี่มัน consume energy และ energy ที่ถูก consume ไปในระหว่างการเกิดนั่นน่ะหรือ labor ตรงนั้นน่ะมันเป็น energy ที่อยู่ใน environment ของบ้านฝ่ายผู้ชายคือเดี๋ยวผมยังไม่เข้าใจการเกิดนั้นเป็นการนำเอา energy จากคนอื่นเข้ามาดูดซับฮะดูดซับนะ consume energy การตายนี่เป็นการ release energy ผมเป็นห่วงภาษาอังกฤษเท่านั้นนะหมายถึงปลดปล่อยพลังงานที่จริงอาจารย์ท่านในแง่ของสังคมยิ่งน่าคิดนะครับเพราะว่าไอ้การที่มาเกิดเนี่ยมันเป็นภาระจะต้องเลี้ยงดูต้องประคับประคองกันต่อไปไม่งั้นแต่ไอ้ตายเนี่ยมันหนเดียวอาจารย์เลิกกันเลยดีไม่ดีอาจจะได้สมบัติมีมรดกตกทอดมันภาระมันหมดถ้าหากคิดในแง่อย่างนั้นนะให้เข้ากับกาลสมัยแล้วก็เข้าใจง่ายครับแล้วที่ผู้หญิงผมดูจากหนังจีนจูโดนั่นนะครับผู้หญิงเนี่ยต้องร้องไห้แล้วก็วิ่งไปอยู่ใต้สะพานแล้วให้มีศพข้ามหมายถึงนั่นนะฮะเวลาเคลื่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยอันนั้นมันสะท้อนถึงการมองผู้หญิงผู้ชายไม่เท่ากันหรือเปล่าอันนั้นเป็นพิธีกรรมของการปรงศพในคติแบบอะไรล่ะจีนแบบศักดินาไม่ได้จีนแบบท้องถิ่นพื้นเมืองอย่างนั้นนะครับแล้วที่เขาเผากระดาษคนจีนเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการเผากระดาษเผาอะไรต่อมีอะไรไปเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่ออย่างไรครับอันนี้ไม่เกี่ยวเนื่องทั้งกับพุทธศาสนาไม่เกี่ยวเนื่องทั้งกับเต๋านะฮะแต่เกี่ยวเนื่องกับตำนานนะฮะคือมีตำนานอยู่คราวหนึ่งตอนเริ่มต้นถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ซ่งนะฮะแกทำศึกสงครามปราบดาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะฮะฆ่าผู้คนไปจำนวนมากมายมหาศาลมีอยู่คราวหนึ่งแกไม่สบายนะฮะแล้วก็จิตวิญญาณก็ลงไปนะฮะในแดนปรโลกนะฮะก็มีพวกบรรดาพูดผีปีศาจอะไรต่อมีอะไรมาตาแง้วนะฮะจะขอส่วนบุญแก แกก็บอกแกเนี่ยมากระทันหันไม่ได้พกอะไรติดกระเป๋าเลยนะฮะกระเป๋าตังก็ทิ้งเอาไว้ข้างบนก็คนนำทางซึ่งเป็นไกด์พาทัวร์นรกก็บอกว่าโอ้ในนรกนี่มีแบงค์แห่งหนึ่งนะ มีอะไรล่ะมีพลเมืองของยูนี่แหละนะฮะฝากแบงค์อันนี้ไว้โอ้มากมายมหาศาลเป็น13ท้องพระคลังใหญ่ไปขอเบิกล่วงหน้าก็ได้แล้วก็ทำใบเบิกเอาไว้นะทำใบขอยืมไว้พอกลับขึ้นมาแกก็คิดว่าฝันไปคงไม่มีอะไรปรากฏว่าไอ้ใบขอยืมนั่นนะฮะหรือใบโลนนั่นนะฮะยังติดมือมาด้วยก็ตกกระจายก็ไปเที่ยวตามหา ก็ปรากฏว่าไปเจอตายายคู่หนึ่งจนนะฮะแต่ตายายคู่นี้ไม่ว่าจะจนอย่างไรก็ตามก็มักจะเจียดเงินทองที่หาได้นะฮะเอามาพับเป็นทองพับเป็นเงินพับเป็นอะไรต่อมีอะไรนะฮะแล้วก็เผานะฮะแกก็ถามว่าเนี่ยเผาไปทำอะไรมีคติอะไรตายายก็บอกก็ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นอะไรล่ะเป็นตำนานที่ทำให้คนจีนรุ่นต่อๆมาก็คิดว่าโอ้ไอ้ทำอย่างนี้นี่สามารถไปขยับขยายเซฟวิ่งนะฮะหรือเงินสะสมในปรโลกได้ใช้หนี้ในนรกแล้วก็พากันทำไปใหญ่ตรงไอ้ใบนั้นมันกลับมาใช้หนี้ได้นะครับมันคล้ายๆเครดิตการ์ดเหมือนกันนะครับไปใช้ออสเตรเลียเนี่ยสลิปการ์ดมันกลับมาได้เหมือนกันมันก็เป็นหลักฐานมัดตัวทีหลังตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังเจออยู่กับมือฮะน่าสนใจทั้งที่ไม่คิดว่าได้ไปสังคมฮินดูกับสังคมไทยเนี่ยถือของสองอย่างนะที่ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์คือเกลือกับน้ำนะฮะในขณะที่เกลือนี่เป็นการขับไล่เนี่ยน้ำนี่เป็นตัวที่แสดงถึงเจตนาของการอุทิศให้หรือการสละให้นะฮะถ้าหากมีการหลั่งน้ำเนี่ยหมายถึงบรรดาหนี้สินสลิปเครดิตอะไรทั้งหลายเนี่ยยกเลิกกันหมดนะฮะฉะนั้นไอ้คติถ้าหากพยายามจะลากให้มันเข้าได้ที่สุดก็คือว่าก็คงจะเป็นการอโหสิกรรมสุดท้ายครับคราวนี้มาถึงพิธีของไทยนะครับผมเองสนใจว่าพิธีของไทยนั้นพอตายเนี่ยมีเรื่องการรดน้ำศพทำไมพิธีไทยนิยมใช้น้ำเป็นสื่อมีคติอย่างไรหรือเปล่าครับไม่ใช่รดน้ำศพอาจารย์ครับอาบน้ำศพอาบน้ำศพคือทำความสะอาดศพอ๋อครับแต่มันหดนะฮะหดเข้าจากอาบน้ำกลายเป็นรดหดกลายเป็นรดน้ำเพื่อความสะดวกแล้วก็จากที่เป็นกิจกรรมในครอบครัวนี่จากกิจกรรมในครอบครัวกลายเป็นกิจกรรมของผู้คนมหาศาลข้างนอกที่จะต้องเข้ามายุ่งแม้กระทั่งในราชาศัพท์ก็ยังใช้กับว่าน้ำอาบศพนะครับพระราชทานน้ำอาบศพแล้วทำไมต้องอาบครับในเมื่อศพตายแล้วทำไมต้องอาบครับเอาก็เป็นก็ถือว่าระหว่างที่เจ็บป่วยอยู่ก็คงจะหมักหมมอะไรแล้วก็ไหนๆก็ตายแล้วก่อนจะเอาใส่ลงจะเผาจะทำสะอาดซะเท่านั้นเองผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ไม่มีคติอะไรที่พันกับวิญญาณนะครับไม่น่าจะมีเลยหรือเกิดใหม่ไม่มีนะครับอาจารย์พอใจครับอาจจะมีนะฮะถ้าหากผมเข้าใจไม่ผิดสังคมฮินดูกับสังคมไทยเนี่ยถือของสองอย่างนะที่ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์คือเกลือกับน้ำนะฮะในขณะที่เกลือนี่เป็นการขับไล่เนี่ยน้ำนี่เป็นตัวที่แสดงถึงเจตนาของการอุทิศให้หรือการสละให้ถ้าหากมีการหลั่งน้ำเนี่ยหมายถึงบรรดาหนี้สินสลิปเครดิตอะไรทั้งหลายเนี่ยยกเลิกกันหมดนะฮะฉะนั้นไอ้คติถ้าหากพยายามจะลากให้มันเข้าได้ที่สุดก็คือว่าก็คงจะเป็นการอโหสิกรรมสุดท้ายเพื่อให้ร่างหรือวิญญาณนั้นไปได้อย่างตลอดปลอดโปร่งไม่มีอะไรพันธะแล้วที่อาบน้ำศพเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการแต่งตัวกันเต็มที่เต็มยศนะครับแล้วสมัยใหม่ดันไปมีการแต่งหน้าศพอีกนะครับมีช่างเมคอัพไปแต่งหน้าศพเนี่ยไปกันฝรั่งเพราะคนไทยแสดงว่ารับฝรั่งมาตรงนี้เรื่องแต่งหน้าศพนั่นครับแต่เรื่องแต่งตัวแหละครับฝรั่งอีกป่ะครับฝรั่งฮะเพราะถ้าหากเราเทคเอเล็กขอที่พญาอนุมาราชธนท่านเก็บรวบรวมเอาไว้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องแต่งตัวทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องกลับหน้าเป็นหลังเปลี่ยนหมดนะฮะกระเป๋าไม่มีกระเป๋านะฮะเอากระเป๋าข้างนอกไปไว้ข้างในเอากระดุมไปไว้ข้างหลังนะฮะคอเสื้อจับขยับข้างตัดแขนกุดอะไรต่อมีอะไรไม่ให้จำได้เดี๋ยวกลับมาอันนั้นเป็นโบราณแต่ประเภทมาเมคอัพหรือมาเย็บในกรณีที่ผ่าตัดอะไรเนี่ยเป็นฝรั่งอันนี้ไปเอาฝรั่งมาแล้วกรณีมัตตาสังนะครับมัตตาสังนี่คงปฏิเสธไม่ได้นี่เป็นพุทธเพราะเวลานี้ก็อธิบายกันโดยใช้ปริศนาธรรมทางพุทธศาสนาคุณพานิชคงอธิบายได้ดีกว่าจะอธิบายอย่างไรครับเรื่องมัตตสังครับในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าคือเราเนี่ยมักจะมีห่วงนะคะตอนมีชีวิตอยู่ก็ห่วงลูกห่วงสามีห่วงทรัพย์สมบัติอะไรเนี่ยท่านก็มัตตาสังเพื่อให้เราลืมมันไปซะเนี่ยปุตโตคีเวภรยาหัตเถทนังปาเทเรามีลูกเป็นห่วงผูกคอมีสามีภรรยาเป็นห่วงผูกมือและมีทรัพย์สมบัติเป็นห่วงผูกเท้าแล้วก็มัดมือมัดเท้า3จุดแล้วก็มัดเท้า3จุดว่าตอนนี้ตายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปกับเราเลยไม่ว่าสามีภรรยาทรัพย์สมบัติเงินทองลูกเลิกนะคะเราไปตัวคนเดียวตอนนี้ในทางสรีระเนี่ยการมัดอย่างนี้ก็ช่วยด้วยว่าบางทีตอนที่เผาเนี่ยมันจะเอ็นมันยืดอะไรมันจะดีดนะฉะนั้นไปเนี่ยนี่ก็ช่วยด้วยได้ยังไม่ต้องเผาแล้วตอนที่ยังไม่เผาเพราะเมื่อก่อนไม่ฉีดยาสลบไปเป็น พอศพขึ้นมันก็ทางแขนทางขาเลยก็เลยมัดไว้อย่างนี้มันก็ห่างครับแต่ถ้าในทางพระพุทธศาสนาคือเป็นอนุสติให้คนที่อยู่ข้างหลังได้เห็นว่าจริงๆแล้วพอเราตายเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้เลยเหมือนตอนที่เอาน้ำใส่มือก็เหมือนกันให้เห็นว่าแม้แต่น้ำที่เขามาใส่มือให้เราเนี่ยมันก็ไหลไปหมดเอาอะไรไปไม่ได้นะเอาไปได้แต่กุศลและอกุศลที่แต่ละคนทำไว้เท่านั้นคือดีกับชั่วที่ตัวทำสมัยที่มีชีวิตอยู่ให้คนอยู่เนี่ยดูผมคิดตามไปรู้สึกว่าจะเอาลากเข้ามาใส่ทีหลังด้วยซ้ำครับผมเพราะถ้าจะย้อนกลับไปดูเมื่อโบราณจริงๆนะครับผมจำไม่ได้นะครับว่าตอนพระพุทธเจ้าท่านเสด็จสู่ปรินิพพานดับขันธ์มีตราสั่งหรือเปล่าท่านเผาเลยครับแล้วบางคนบอกว่าสายศีลเนี่ยพอมัตราสังเนี่ยหมายถึงว่าในเรื่องไสยศาสตร์ว่าสายศีลนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์กลัวจิตวิญญาณหรือกลัวผีออกมาอะไรพวกนั้นอันนั้นคุณพระศิษย์จะอธิบายยังไงในกรณีนั้นเขาขออนุญาตในกรณีนั้นสังเกตดูนะฮะถ้าหากว่าคนที่เป็นสัพพบุรุษหรือเป็นสัพพเลอที่เขาทำพิธีเนี่ยถ้าหากเขาว่าบาลีเนี่ยมักจะไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะก็จะว่าคล้ายๆกับคุณพาณิชย์แต่ถ้าหากว่าสันสกฤตแล้วก็มักจะออกเป็นภาษาเขมรถ้าเป็นภาษาเขมรเมื่อไหร่นั้นสะกดวิญญาณอ๋ออย่างนั้นนะครับแล้วมักจะมีการเคาะหัวด้วยนะครับคติทางเขมรนั้นเขาเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องสะกดไสยศาสตร์นี่นะครับซึ่งจริงๆว่าที่จริงแล้วก็เป็นความเชื่อของเอเชียอาคาเนย์โดยทั่วไปแล้วเรื่องการผมสังเกตดูทางพุทธนั่นนะครับเวลาที่จะเคลื่อนศพเนี่ยจะต้องมีพระนำหน้าจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าจะเป็นพระพุทธรูปแบบนอนมาแบบไหนนะครับแบบที่เรียกว่านอนมามีพระนำอ๋อเป็นความเชื่ออันนี้นะครับแบบหรือว่าดัดแปลงกันไปเองนะครับจากทางพุทธจริงๆมีอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าคิดกันไปมีการโปรยเงินด้วยใช่ไหมครับระหว่างทางอะไรพวกนี้เขาทำสืบต่อกันมาจะว่าให้ค่ะจะสลัดความตระหนี่ทีเหนียวออกจากใจตายแล้วอย่าห่วงอะไรให้เข้าไปนะเป็นทานไปนะอ๋อไม่ใช่เพื่อที่จะให้ตัวเองต่อไปจะได้ร่ำรวยก็เลยลงทุนโดยการให้คนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือแล้วแต่เขาจะคิดเนี่ยนะคะมันมองต่างมุมด้วยเรื่องคนอยู่เรื่องคนอยู่ทำไม่เรื่องคนตายทำนี่เรื่องของคนอยู่คิดเอานะครับครับแล้วเรื่องที่มะพร้าวน้ำมะพร้าวล้างหน้าผีล้างหน้าศพเนี่ยนะครับอันนี้มีคติอย่างไรครับตัวเองก็ไม่ทราบว่ามันถูกต้องหรือไม่นะคะเคยไปงานศพในต่างจังหวัดนะเขาก็เชิญไปแม้แล้วก็ไปเป็นเจ้าพิธีต้องเอาน้ำมาพระแล้วศพก็ขึ้นอืดแล้วเหม็นเลยค่ะผ่านละเขาบอกนั่นคือว่าให้ศพจำหน้าเราไม่ได้ไม่จะตามเราไปบ้านแล้วเขาเชื่อกันเขาว่าอย่างนั้นค่ะและมาบอกต้องรีบอาบน้ำเปลี่ยนนั้นเราก็ต้องไปนึกถึงศพอีกต่อไปทำไมน้ำมะพร้าวนักมนุษยวิทยาฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เขาศึกษาในลาวเนี่ยเขาเคยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากเราเชื่อว่าลาวกับไทยนะฮะเกี่ยวข้องกันในทางวัฒนธรรมเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าน้ำมะพร้าวนี่มีบทบาทในพิธีกรรมของเราค่อนข้างจะมากนะฮะในเกือบทุกกิจกรรมเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไอ้การที่จะหาน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์เนี่ยหาได้ยากนะเพราะมันไม่มีเครื่องกรองน้ำไม่มีการประปาไม่มีระบบชลประทานวางต้นมะพร้าวกรองให้เพราะไอ้น้ำที่อยู่ในมะพร้าวเนี่ยมันหุ้มทั้งสองชั้นนะฮะทั้งส่วนที่เป็นเนื้อทั้งส่วนที่เป็นกะลาทั้งที่เป็นเปลือกฉะนั้นเฉาะออกมานี่มันบริสุทธิ์ที่สุดฉะนั้นคนลาวนี่นอกจากจะใช้พี่น้องนะฮะที่อยู่ฝั่งด้านนู้นของแม่น้ำโขงนอกจากจะใช้ในการล้างหน้าศพแล้วยังใช้ในพิธีกรรมอื่นๆทั้งที่เป็นสิริมงคลและที่เป็นอมงคลดูจะเหมือนกันใน2พิธี2คติจีนกับไทยอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของธูปจะเหมือนกันหรือเปล่าในเรื่องคนศพในเรื่องงานศพหรือว่าในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระติดต่อกับวิญญาณหรือติดต่ออะไรก็ตามหรือสวดมนต์ก็ตามนะครับดูจะใช้ธูปและเทียนแต่จีนนั้นดูจะใช้ตะเกียงอันนี้จะอธิบายอย่างไรหรือเปล่าอาจารย์หมายถึงตรงไหนฮะไม่ทราบนะครับเห็นพิธีเหรอฮะในพิธีกรรมเนี่ยนะครับจะใช้ทูบอาจารย์หมายถึงตะเกียงมากกว่ากันมั้งฮะตะเกียงก็ใช่ตะเกียงหรือเทียนฮะตะเกียงหรือเทียนแล้วก็ทูบก็ดูจะใช้ทั้งพุทธหรือทั้งไทยและจีนเนี่ยนะครับทูบนี่เป็นของใหม่นะฮะอาจารย์ผมว่าเก่ากันมั้งครับอาจารย์ครับเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนโบราณเนี่ยความจริงไม่ใช่เฉพาะในสังคมทางเอเชียนะทางตะวันออกกลางอะไรนี่ก็ใช้กระเผาไอ้เครื่องหอมแต่ในลักษณะเป็นทูบแต่เพียงไอ้เครื่องหอมที่เอามาพอกระบนไม้เท่านั้นเองครับผมแล้วก็วัตถุประสงค์สำคัญคงจะเรื่องกลิ่นนะครับแล้วตะเกียงครับตะเกียงก็เพื่อให้มันสว่าง ของคริสก็มีนะถือถ้าหากจะมีตำยานนั่นไปถ้าอยากหากจะอธิบายอย่างชาวบ้านเขาหมายถึงว่าในคนที่เขาเป็นเจ้าพิธีนะฮะในของจริงเขาบอกตะเกียงนี่มันแทนดวงวิญญาณคือให้พอออกมาแล้วเนี่ยต้องรีบจุดทันทีแล้วไม่ดับเสียชีวิตจะต้องจุดทันทีแล้วก็ไม่ให้ดับต้องคอยเติมน้ำมันไปจนกว่าจะพ้น49วันนั่นนะฮะพอพ้น49วันนั่นส่งกันเรียบร้อยอะไรเสร็จแล้วก็ไหว้อีกทีนึงผมขอความรู้อีกนิดนะครับคนจีนเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็เอาศพไปฝังครับผมเขาจะต้องดูห่วงจุ้ยห่วงแปลว่าลมใช่ไหมครับจุ้ยแปลว่าน้ำครับดูอย่างไรครับทำไมต้องดูและดูแล้วดียังไงที่เขาบอกว่าเพื่อลูกหลานจะได้ร่ำรวยหรือจะได้ดีนั่นนะครับเพื่อไม่ให้มันเข้าใจผิดง่ายก็ใช้คำว่าดูทำเลแล้วกันนะฮะคือหาทำเลที่ดีคงจะต่างจากของไทยนะฮะตรงที่ว่าในธรรมเนียมวัฒนธรรมจีนเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ได้สูญเสียสถานภาพทางสังคมนะฮะเพียงแต่เปลี่ยนสถานภาพนะฮะเป็น rite of passage อันหนึ่งนะฮะจากคนที่มีชีวิตแล้วเป็นสมาชิกในสังคมกลายมาเป็นวิญญาณพระบุรุษแล้วก็ยังมีตัวตนจริงอยู่ในสังคมนะวิญญาณพระบุรุษตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นอยู่ของลูกหลานสายตรงนะฮะในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลของจีนโบราณจริงๆเนี่ยการฝังนี่เป็นดับเบิลเบอเรียลคือฝังสองครั้งฝังครั้งแรกเนี่ยเพื่อให้เนื้อหนังข้างนอกเนี่ยมันเน่าเปื่อยสลายแล้วเหลือแต่โครงกระดูกเอาไว้นะฮะส่วนมากใช้เวลา3ปีเพื่อให้โครงกระดูกสะอาดจริงๆอีกอันหนึ่งที่เขาอธิบายก็คือในช่วง3ปีต้นเนี่ยนะฮะวิญญาณยังไม่ได้รับการยกระดับจากวิญญาณธรรมดาให้กลายมาเป็นวิญญาณบรรพบุรุษนะฮะฉะนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวพอโครงกระดูกสะอาดดีแล้วหลังจากผ่านในกระบวนการเสื่อมสลายโดยธรรมชาติเนี่ยก็พร้อมที่จะได้รับการประจุผมใช้คำว่าประจุไม่ได้ใช้คำว่าบรรจุหรือฝังเพราะการที่จะเอาโครงกระดูกนี้ไปไว้ตรงไหนเนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไอ้ความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานสายตรงในการเลือกทำเลเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตรงนี้โดยตรงคือเอาไปไว้ในตำแหน่งซึ่งเชื่อว่าจะสามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาในบรรยากาศแล้วก็ส่งไปสู่ให้ความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานได้โดยไม่ถูกใครมาช็อตเซอร์กิตหรือทำวงจรลัดให้เข้าไปอยู่ที่อื่นนะครับทำนองอย่างนั้นทำไมตรงข้างหน้าจะเป็นน้ำข้างหลังจะเป็นเขาครับอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์นะฮะสัญลักษณ์ของทิศเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราต้องเข้าใจระบบนิเวศวิทยาของจีนด้วยนะฮะว่าภาคเหนือของจีนเนี่ยมันเป็นทะเลทรายเป็นขุนเขาที่ซึ่งอากาศเยือกเย็นมาในฤดูหนาวนึกถึงเวลาลมหนาวมาจากทะเลทรายโกบีเนี่ยนะฮะเวลาที่เราไปเที่ยวปักกิ่งชมกำแพงเมืองจีนคงจะรู้ว่ามันทารุณขนาดไหนทิศที่นำมาซึ่งลมฝนในฤดูเพาะปลูกใบไม้ผลินะฮะคือทิศใต้ที่ให้พลังความอบอุ่นนะฮะในขณะที่ทิศที่เกี่ยวข้องกับโภคทรัพย์การค้าและการระหว่างประเทศคือทิศตะวันออกนะฮะแล้วก็มีพวกชนเผ่าต่างๆที่คอยลุกลามทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองจากทิศตะวันตกนะฮะได้แก่พวกอัฟกานิสถานทั้งหลายพวกเปอร์เซียทั้งหลายฉะนั้นจีนเนี่ยมีประสบการณ์นะฮะกับเงื่อนไขทางทิศเนี่ยค่อนข้างจะมากนะฮะทิศถูกผูกพันเข้ากับปฐมธาตุ5อย่างจีนไม่ได้มีแค่4ดินน้ำลมไฟนะฮะแต่มีธาตุ5ศูนย์กลางนี่เป็นธาตุดินนะฮะคือที่อยู่ของจักรพรรดินะฮะสัญลักษณ์สีก็เป็นสีเหลืองทิศตะวันออกเป็นสีเขียวนะฮะหมายถึงต้นไม้ที่กำลังงอกงามหมายถึงการค้าที่มันทวีคูณรุ่งโรจน์ทิศใต้นี่เป็นสีแดงหมายถึงพลังงานความร้อนความอบอุ่นหมายถึงไฟทิศตะวันตกนี่สีขาวนะฮะหมายถึงความที่มันสลายหายไปนะฮะที่สามารถถูกฆ่าศึกทำให้สลายหายไปทิศเหนือนี่เป็นธาตุน้ำนะฮะก็สัญลักษณ์ก็เป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มฉะนั้นเวลาที่สามารถเลือกทำเลที่มันหันทิศได้ตรงก็โอเคหมดเรื่องไปแต่ถ้าหากไม่สามารถเลือกทำเลที่มันหันทิศได้ตรงตามคติก็ต้องจัดการจำลองทิศการจำลองทิศก็คือหาเงื่อนไขสัญลักษณ์มาทำให้เป็นเหมือนทิศเพราะคตินิยมในการหาทิศก็คือด้านหน้าต้องเป็นทิศใต้นะฮะเพราะท่านไม่supposeว่าจะท่านไม่ได้คาดหวังว่าจะหันไปทิศตะวันตกใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นทิศที่ไม่ดีท่านต้องหันไปทิศใต้เพราะมันจะเป็นพลังงานความร้อนที่จะทำให้เกิดความรุ่งเรืองกับลูกหลานสายตรงเกิดความรุ่งเรืองกับสารพัดสรรพสิ่งถ้าหากหาทิศใต้ไม่ได้ก็ต้องหาสัญลักษณ์ของทิศใต้นี่มาเอาไว้ก็คือน้ำไม่ใช่น้ำครับหมายถึงไฟฮะแต่ที่นี่น้ำเนี่ยกระแสการไหลของน้ำเนี่ยมันมีส่วน นะฮะถ้าหากด้านหลังมีน้ำไหลแล้วก็มารวมกันอยู่ข้างหน้าเป็นแอ่งสะท้อนแสงเวลาที่แสงแดดขึ้นมาทำให้เจิดจ้านะฮะมันก็แบบนั้นนะฮะถ้าหากมีต้นไม้ใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายมือคือทิศตะวันออกที่เป็นทิศสมมุตินะฮะมีโขดหินนะฮะหรือว่าไหลเขาแนวเขานะฮะอยู่ทางด้านขวามือซึ่งเป็นทิศตะวันตกนะฮะทั้งอย่างมันก็เข้าที่ของมันลงล็อกทั้งหมดตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงความเคารพความกตัญญูหรือความคิดว่าคนแก่คนเฒ่าหรือผู้ตายนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณในคติของจีนหรือเปล่าถ้าหากจะขอยืมคำทางพุทธศาสนาก็คงจะเป็นอุบายอย่างหนึ่งนะฮะอุบายนี้มีอานิสงส์ก็ไหนขอยืมคำทางพุทธศาสนาก็มีอานิสงส์สองทางด้วยกันทางที่หนึ่งก็คือว่ามันทำให้เกิดได้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะฮะการสืบสมบัติเนี่ยนะฮะมันลงตรงคนซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุสานคนซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุสานก็คือลูกชายคนโตฉะนั้นไร่นาของจีนเนี่ยจะไม่มีการดีไวหรือสับไม่มีการแบ่งแยกนะฮะเพราะคนที่พูดง่ายๆคล้ายๆกับทางเหนือของไทยนะฮะซึ่งที่นามีน้อยนะฮะเป็นภูเขาเป็นหุบเขานะฮะคนที่ถือผีคือคนที่จะได้มรดกส่วนที่เป็นที่ดินนะฮะถ้าหากเป็นคนที่ไม่ได้ถือผีก็อาจจะได้เกวียนได้วัวควายได้อะไรไปแต่ต้องมีเงื่อนไขของธรรมชาติในกรณีอย่างนี้มันก็อานิสงส์ประการที่หนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือว่าเรื่องของการแบ่งมรดกมันจะไม่มีปัญหาเพราะมันจะลงล็อกตามสายอันที่สองก็คืออย่างน้อยที่สุดนี่ก็ใกล้นะฮะเป็นช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวเนื่องกับการไปที่เราเรียกว่าไปเชงเมงมันก็คล้ายๆกับคริสต์มาสของฝรั่งนะฮะคือคนจีนโบราณเนี่ยพอครบปีนี่เขาก็ต้องไปชุมนุมกันที่สุสานในการที่มีสุสานอย่างนั้นมันก็ทำให้เกิด reunion นะฮะถ้าหากตรุษจีนไม่มาไอ้นี่ก็ต้องมามันก็มี2 อันด้วยกันตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีปัญหาเยอะเลยนะครับว่าเอดส์ก็ดีนะครับแล้วบางคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วฆ่าตัวเองตายที่เป็นตำรวจก็เคยมีข่าวเมื่อเร็วนี้นะครับแล้วก็โรคร้ายก็ดีนะครับดาราทันก็โดดอะไรต่อมีอะไรนั่นครับมีอะไรนั่นครับตอนนี้มีคนโดดตึกเลยนะครับแล้วก็ประเด็นนี้ก็น่าสนใจว่าทำไมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าตัวตายจะอธิบายไงเมื่อมีปัญหาอย่างที่ว่าผมคิดมันจะถือเป็นสิทธิ์ไม่ได้เพราะเหตุว่ามันผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นทางศีลธรรมหรือทางสังคมก็ตามเนี่ยมันร้ายแรงครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องมาถึงจุดที่ผมเองสนใจค่อนข้างจะมากนะครับว่ามนุษย์เนี่ยผมได้ยินคติทางพุทธก็ดีในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือดูกฎหมายก็ดีเนี่ยบอกว่าเราฆ่าตัวตายไม่ได้จริงๆแล้วชีวิตมันเป็นของเราทำไมเราถึงจะฆ่าตัวตายไม่ได้ในเมื่อถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากจะอยู่เนี่ยทำไมถึงมีความคิดว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ถูกต้องเป็นบาปหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้คิดอย่างไรอาจารย์พานิชในฐานะที่เคยฆ่าตัวตายมาแล้วนะครับว่าไงครับบาปแน่นอนเมื่อกี้ได้พูดไปถึงนั่นแล้วนะคะว่าครบองค์ปณติบาตนี่ก็ตกนรกและจริงๆชีวิตไม่ใช่ของเราคนเดียวเหมือนอย่างก็ตอนที่เราจะไปบวชเงินนะคะที่บวชทำไมต้องไปถามพ่อแม่ให้บวชไหมเพราะชีวิตของเราก็แสดงว่ามันก็ไม่ใช่ของเราคนเดียวเป็นของแม่ของเมียของพ่อของลูกด้วยนี่เราสมมติเราคิดเราอยากตายแต่ลองไปถามลูกเราสิว่าลูกเราอยากให้เราตายไหมไปถามภรรยาสิภรรยาอยากให้สามีตายไหมถามพ่อถามแม่ถามพี่ถามน้องถามเพื่อนถามเจ้านายถามลูกน้องว่าอยากให้เราตายตรงชีวิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราคนเดียวครับครับผมว่าสิทธิ์จะอธิบายผมคงไม่มีอะไรมาแตกต่างจากคุณพนิชนะแต่ว่าอาจจะตอบเลยไปนะอาจารย์นะคือว่าการฆ่าตัวตายไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยใช่ครับโดยเฉพาะปัญหาที่ตัวเองนึกว่าแก้ได้นะเพิ่มเลยซ้ำนะก็ถ้าคนเขาคิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่ได้มีต่อนะครับก็หมดกันก็จบกันสักทีนึงชีวิตก็ทุกข์ทรมานนักเหมือนคุณพานิชเคยคิดมาก่อนใช่ไหมครับถึงแม้คนที่เชื่อว่าตัวเองตายศูนย์ก็เหมือนกันอาจารย์ครับเพราะว่าปัญหาไม่ได้เกิดตรงตัวคนตายปัญหาเกิดคนที่ยังอยู่ปัญหามันเขาคิดอย่างแต่ความจริงเป็นอีกอย่างเหมือนโจรคิดว่าเราจี้เขาเนี่ยเรารอดแน่เราคิดไว้ดีแล้วแต่มันไม่รอดยังไม่เข้าใจครับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นี่ไม่เข้าใจครับจะอธิบายไงครับก็อาจารย์ผมว่าต้องดูแต่ละกรณีนะว่าไอ้ที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะอะไรนะ ส่วนมากเนี่ยมักจะมีปัญหาก่อนอย่างกรณีคุณพาณิชย์เนี่ยมีปัญหาแน่นอนตัวตนมากทีนี้รายอื่นก็เหมือนกันเท่าที่ศึกษาดูแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีปัญหาเยอะเลยนะครับว่าเอดก็ดีนะครับแล้วบางคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วฆ่าตัวเองตายที่เป็นตำรวจก็เคยมีข่าวเมื่อเร็วนี้นะครับแล้วก็โรคร้ายก็ดีนะครับดาราทันก็โดดตึกอะไรต่อมีอะไรนั่นนะครับตอนนี้มีคนโดดตึกตายเยอะเลยนะครับแล้วก็ประเด็นนี้ก็น่าสนใจว่าทำไมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าตัวตายจะอธิบายไงเมื่อมีปัญหาอย่างที่ว่าเมื่อกี้ผมคิดมันจะถือเป็นสิทธิ์ไม่ได้เพราะเหตุว่ามันผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นทางศีลธรรมหรือทางสังคมก็ตามเนี่ยมันร้ายแรงคนที่เป็นโรคเอดส์อยากจะคงจะนึกว่าตัวเองเนี่ยทุกข์ของตัวเองเนี่ยมหาศาลแล้วแก้ปัญหาได้ตรงนี้ตรงที่ว่าฆ่าตัวตายซะมันจะจบนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาหาได้คิดไหมว่าคนอื่นนะญาติพี่น้องพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการจะให้ตัวเองตายหรือเปล่าแล้วก็เขามีสิทธิ์อะไรที่จะคิดว่าการเป็นโรคเอดส์นั้นเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นตายดีแล้วคนที่เป็นโรคเอดส์ยังอยู่ตั้งหลาย10 ปีก็มีนะแล้วก็อยู่เหมือนคนธรรมดาเนี่ยแต่เพียงแต่รู้ว่ามีเชื้อโรคอยู่ในตัวเท่านั้นเองแล้วต่อไปอาจจะหาอะไรฆ่าเชื้อเอดส์ญี่ปุ่นเขาบอกเขาเจอแล้วด้วยซ้ำไปอาจารย์เวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นด่วนตายไปก่อนนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยที่ก็ไอ้เรื่องรีบเรื่องด่วนเนี่ยปัญหาหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญผมคิดว่ามันจะต้องดูว่าพิจารณาอย่างไรก่อนตัดสินใจว่าจะฆ่าตัวตายขอคิดด้วยคนนะคะคือมันเป็นการเพิ่มบาปให้กับตัวเองด้วยซ้ำเป็นอกุศลเพราะทุกคนที่เราเกิดมาเราเป็นอะไรเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยที่เราเกิดมาสวยมาหล่อนี่เรามีศีลดีมาจากชาติที่แล้วนะคะเราเกิดมาร่ำรวยมีบริวารมากเพราะชาติที่แล้วเราทำบุญให้ทานมาเยอะเหมือนเรามาฝากแบงค์เนี่ยมาเบิกทั้งต้นและดอกเอาในชาตินี้คนที่เกิดมามีสติปัญญาดีเพราะเขาหมั่นเจริญสติมาดีนี่เราอยากได้แต่สิ่งที่ดีในขณะที่เราทำเหตุมาทั้งดีและไม่ดีตอนนี้เวลาสังเกตดูตอนพาณิชย์อยากอยู่เพราะตอนนั้นเรามีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นรองกรรมการผู้จัดการนะผู้อำนวยการเงินทองเยอะแยะรายได้เดือนหลายแสนแต่พอเราเหลือ407บาทเราไม่อยากอยู่นี่คืออะไรเราจะเอาแต่ที่ดีไม่ดีไม่เอาแต่ไอ้ความอยากมันเป็นของเราแต่ผลมันคือตัวความจริงคือเราทำไม่ดีเราประมาทเราไม่ระมัดระวังต้องได้อย่างนี้แต่เราพอดีเราอ้าวขาพวาปีกรับนะคะแต่พอรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเราผลักเราต้านเราจะไม่เอาแต่หารู้ไหมว่ากำลังเพิ่มบาปอกุศลให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นแทนที่เราจะยินดีรับความทุกข์นั้นจะมองต่างที่จะพูดนี่ก็ไม่ได้กะว่าจะพูดเพื่อที่จะเอาอกเอาใจนะฮะหรือว่าจะบอกว่ามีสิทธิ์จะฆ่าตัวตายได้แต่ถ้าหากเราศึกษาจากเคสอย่างทางสังคมวิทยาที่เขาดูทางอาชญาวิทยาโดยตรงดูเรื่องซูซายด์ดูเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากเนี่ยของคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นผลมันเนื่องมาจากว่ามีความรู้สึกว่าอัตราของตัวเองมันเหลือน้อยมากไม่ใช่เยอะฮะเหลือน้อยมากแล้วตัวไม่ได้มีส่วน contribute อะไรได้เลยตัวไม่ได้เป็นส่วนอะไรของครอบครัวตัวไม่ได้เป็นส่วนที่มีบทบาทอะไรของสังคมแล้วตัวไม่มีบทบาทไม่มีอะไรตัวไม่มีความหมายนะฮะไม่น่าที่จะมีชีวิตอยู่นะฮะนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งซึ่งก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะสูงก็คือว่ามีความรู้สึกว่าภาวะไร้อำนาจเนี่ยมันบีบเข้ามาโดยรอบทางแล้วตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้กับไอ้ภาวะไร้อำนาจนั้นครับนะครับคุณหมอจะขอคิดด้วยคนไหมครับขอคิดนิดนึงเราไม่พูดถึงเรื่องสิทธินะแต่ผมพูดในแง่เอาประเด็นแรกก็คือว่าในฐานะของสังคมและวัฒนธรรมศาสนาคริสต์นี่ถือว่าคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพราะพระเจ้าให้เกิดเพราะการฆ่าตัวตายก็เท่ากับเอาชีวิตเนี่ยปากลับไปหาพระเจ้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องให้อยู่ก็ต้องอยู่ถ้าต้องศาสนาพุทธเราบอกคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมถ้ากรรมมันนั้นยังใช้ไม่หมดไปฆ่าตัวตายเสียกรรมมันนั้นก็พ่อกลับไปอีกไปบวกกันคราวหน้าทั้งหมดนี้เป็นข้อชี้บ่งจากวัฒนธรรมกับสังคมแต่มองในแง่ของทางประเทศชาติสังคมที่เล็กลงมาหน่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นภาระของประเทศเท่านั้นนะส่วนรวมต้องรับผิดชอบรัฐบาลจะต้องมีกระทรวงสาธารณสุขคอยดูแลดังนั้นใครจะมีสิทธิ์ฆ่าตัวตายก็ตามทีเนี่ยถ้าตายไปแล้วรัฐถ้าไม่มีพี่น้องจริงๆไม่มีใครดูแลจริงๆรัฐก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้มันเป็นภาระของคนอื่นที่ต้องมาเสียภาษีเพื่อจะช่วยตรงนี้มีคนอธิบายว่ารัฐเนี่ยที่ไม่ยอมให้ฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าให้เขาฆ่าตัวตายได้รัฐก็เหมือนกับตัวเองไม่มีอำนาจเพราะว่าเขาฆ่าตัวตายรัฐเท่านั้นมีอำนาจที่จะให้ใครตายแต่ว่า เขาฆ่าตัวเขาเองไม่ได้เพราะรัฐสามารถที่จะสั่งประหารชีวิตคนได้ถ้ามองในแง่รัฐศาสตร์มีนักรัฐศาสตร์บางท่านอธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นรัฐจึงอนุญาตไม่ได้ที่จะให้คนฆ่าตัวตายยังครับที่ว่ารัฐอนุญาตไม่ได้เนี่ยรัฐก็ไม่เห็นห้ามได้นะแต่กฎหมายก็ดีหรืออะไรก็ตามนั้นรัฐไม่อนุญาตเด็ดขาดนั่นนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามในแง่ปฏิบัติผมไม่เห็นว่ามันศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยทีนี้ที่ผมอยากจะขอคิดต่ออีกหน่อยหนึ่งอาจารย์เราอยากจะฝากเอาไว้เพราะเหตุว่ารายการของอาจารย์คนฟังเยอะผมอยากจะเรียนว่าอีกแง่หนึ่งในศาสนาพุทธที่เรามักจะไม่ค่อยคิดถึงกันก็คือว่าท่านถือว่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะเป็นคนนี่นะโชคดีเหลือเกินนะอาจารย์ครับเพราะเหตุว่าในรูปในร่างของมนุษย์นี่เท่านั้นสติปัญญาอย่างเราเท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจธรรมะที่จะรู้ว่าทุกข์นี่คืออะไรและที่จะหาวิธีปฏิบัติให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถึงจะป่วยด้วยโรคเอดส์แล้วรู้ตัวว่าอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วนะในช่วงปีที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นช่วงที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคนคนนั้นก็ได้ที่จะทำความเข้าใจกับตัวเองสักทีว่าทุกข์คืออะไรที่มันทำไมมันเกิดกับตัวเองแล้วถ้าไม่อยากทุกข์อีกอย่างนี้จะทำอย่างไรถ้าไปชิงฆ่าตัวตายเข้าโอกาสนี้หมดเลยนะอาจารย์ครับถ้ามาถึงประเด็นที่เราไม่ฆ่าตัวตายนะครับแต่ว่าสิทธิของคนตายที่จะบอกว่าตัวเองขอตายเป็นไปได้ไหมครับเช่นขอไม่ให้รักษาด้วยวิธีการที่ผิดธรรมชาติท่านพุทธทาสได้บอกไว้ชัดเจนตอนที่สั่งเสียไว้นะครับก็คือผิดธรรมชาติผมก็ไม่รู้ว่าแค่ไหนคือผิดธรรมชาตินะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นคำที่ชัดเจนแล้วตรงนี้เนี่ยมีสิทธิ์ไหมครับแต่ว่าเราโลกสมัยนี้จะนิยมผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็จะใส่สายทั้งหลายทั้งปากทั้งทวารทั้งทุกอย่างนะครับที่จะเข้าแล้วก็ออกเสร็จเรียบร้อยเกือบจะไม่ต้องทำอะไรร่างกายหัวใจมันก็เดินมันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยตรงไหนคือความพอดีจะมองตรงไหนครับคุณหมอก่อนครับผมคิดว่าถ้าหากว่าเป็นท่านเราไม่เอาตรงท่านพุทธทาสนะครับเอาใครก็ตามทีนะถ้าหากว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่และมีประสงค์ที่จะทำอย่างหนึ่งอย่างใดกับตัวเองนะฮะน่าจะได้ไหมครับต้องได้เพราะเป็นสิทธิตรงนั้นนะฮะยกเว้นการฆ่าตัวตายนะฮะไม่ใช่ฆ่าตัวตายเขียนพินัยกรรมไว้เลยว่าไม่ขอรักษาถ้าเป็นโรคอย่างนี้อย่างนี้นะครับขออย่าส่งโรงพยาบาลหรือขอไม่มีการผ่าตัดเดี๋ยวนี้มันผมคิดว่าคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะขอนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นแพทย์ก็มีสิทธิ์ของแพทย์จรรยาบรรณที่จะต้องทำคิดว่าเมื่อไหร่ถึงควรจะปล่อยให้ตายหรือเมื่อไหร่ถึงคือก็จะต้องพยายามจนสุดวิถีทางก่อนนะครับแพทย์มีหน้าที่อย่างนั้นตรงนี้นะครับแค่ไหนนะครับเพราะว่าแพทย์เองเนี่ยนะครับอายุ80กว่าก็ยังอยากจะให้หายใจอยู่เพราะฉะนั้นก็ด้วยความปรารถนาดีก็ทุกวิถีทางที่จะรักษากันต่อไปอาจารย์ไม่ได้เอาเรื่องของผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องนะฮะไม่เกี่ยวกับแพทย์ที่ตั้งใจดีจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวจะหาเงินเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่เกี่ยวอย่างนั้นนะครับผมก็ว่าเขามีจะให้มันเป๊ะลงไปเลยนะตายตัวว่านี่คือเส้นแดนเนี่ยคงไม่มีตรงคุณหมอกำลังจะอธิบายว่าให้คนทั่วไปเชื่อแพทย์เชื่อผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญตัดสินยังไงให้เป็นไปตามผู้เชี่ยวชาญญาติก็ดีคนที่เขียนคนสิทธิของผู้ป่วยเองก็ไม่รับนะครับผมกำลังบอกว่าถ้าหากว่ายังสติสัมปชัญญะดีอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าฉันต้องการไม่ต้องการให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ฉันไม่ต้องตายอย่างง่ายๆอย่างนี้เขามีสิทธินะฮะและสิทธิ์อันนั้นจะต้องเป็นสิทธิ์อันดับแรกด้วยที่ต้องทุกคนจะต้องพิจารณาแม้แต่แพทย์ก็ต้องพิจารณาแต่ว่าแพทย์เองก็มีเรียนหนังสือเรียนมาเนี่ยฮะก็มีวิจารณญาณพอสมควรว่าอะไรคือขอบเขตที่ถึงทำเท่าไหร่ก็ไม่ไหวเขารู้ฮะไม่ใช่แพทย์ไม่รู้แพทย์รู้ว่าให้ไปก็เปล่าประโยชน์โดยประสบการณ์โดยการที่เขาเรียนรู้มาเขารู้แล้วเขาไม่ใช่ตัดสินใจคนเดียวเพราะเมื่อแพทย์เห็นว่านี่ยังมีทางนะก็อาจจะมีทางครับมีการคิดประเด็นอยู่ตรงนี้ผมก็ขีดเส้นไม่ได้ครับขีดไม่ได้จะต้องอย่างที่คุณหมอประสานว่าคือว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันครับทุกฝ่ายนะครับต้องทุกฝ่ายครับอาจารย์เพราะว่าลูกหลานเขายังอยู่นะแล้วก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์พอเหมือนกันนะครับเจ้าของร่างกายเนี่ยผู้คนที่เขียนพินัยกรรมอย่างนี้มีสิทธิ์แค่ร้องขอเท่านั้นเองลงท้ายมันต้องขึ้นกับการตัดสินใจหลายฝ่ายแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าจะมีสูตรที่สูตรสำเร็จรูปที่บอกได้ว่าเมื่อนั่นเมื่อนี้คือตัวเองก็พิจารณาส่วนหนึ่งอย่างที่คุณหมอว่านะครับลูกหลานอีกส่วนหนึ่งครับแพทย์อีกส่วนหนึ่งใช่ครับแล้วลงท้ายตัวเองไม่รู้เรื่องหรอกใช่ครับอาจารย์คิดยังไงที่จริงเรื่องนี้นี่มันจะเป็นหัวข้อผม นิดเดียวมันเป็นหัวข้อที่จะมีการประชุมทางวิชาการครั้งใหญ่นะฮะระหว่างธรรมศาสตร์กับมหิดลคงจะมีรายละเอียดที่เขาจะพูดกันอีกเยอะนะฮะในเดือนพฤษภาเนี่ยแต่เฉพาะตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆความตายนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแล้วมันเป็นคันลองโดยธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ถ้าหากสูญสิ้นสิทธิ์ที่จะดำเนินไปตามคันลองแห่งธรรมชาตินี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าอัปยศพอสมควรทีนี้ปัญหาก็คือว่าเวลานี้คนซึ่งให้นิยามคำจำกัดความว่าอะไรคือคันลองธรรมชาติเนี่ยมันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปหมดนะฮะเหมือนเรามีนักเศรษฐศาสตร์มีนักมนุษยวิทยานี่มีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วคนที่เป็นชาวบ้านซึ่งดำรงชีพหาเลี้ยงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเองเลยนะฮะปัญหาก็คือว่าใครเป็นคนนิยามนะฮะไอ้คันลองแห่งธรรมชาติอันนี้นะฮะเพราะจริงๆเนี่ยจุดหมายปลายทางของชีวิตก็คือความตายแล้วมันเป็นคันลองธรรมดาของโลกที่จะต้องถึงอ่ะไอ้การที่คนไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งที่จะบอกว่าโอเคนะจุดหมายปลายทางคือตรงนี้แล้วขอไปตรงนี้อย่างสันติสุขนะฮะไม่ต้องถูกใครถูกลูกถูกกลางถูกใครเอาอะไรมายัดใส่ปากหรือว่าเสียบใส่เส้นเลือดอะไรต่อมีอะไรถ้าหากไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องขอตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องน่าสมเพชมากนะแต่ผมก็ไม่ได้ไปไกลถึงขนาดที่ว่ามีสิทธิ์ว่าช่วยเอาชีวิตนี้ไปทีนะฮะบางรัฐในบางประเทศนั่นนะครับมีสิทธิ์ที่จะขอให้แพทย์นั้นฉีดยาให้ตายอย่างสงบใช่ไหมครับคุณหมอครับแล้วก็มีหลายประเทศก็ทำแล้วก็คิดว่านั่นคือความถูกต้องเพราะเขามีสิทธิ์ของผู้ป่วยที่จะตายของเราเห็นจะไม่รับอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับถ้าผมจำไม่ผิดเพียงแต่มีสิทธิ์อย่างที่อาจารย์พูดทีแรกนะคือว่ามีสิทธิ์ร้องขอว่าจะเปิดถึงขั้นนี้แล้วขออย่าให้ฆ่าตายไม่มีแต่ขอให้ฆ่าตายยังไม่มีเป็นคนดีๆให้ฉีดอะไรก็ให้ตายนี่ไม่มีเวลานี้หมอกำลังตกเป็นจำเลยหลายคนเคอร์โบเกนไงครับไม่มีเลยเหรอครับในประเทศต่างๆที่ขอให้ฆ่าตัวตายฆ่าให้ตายไม่มีครับแล้วขอให้ได้ไหมครับว่าให้ปลดออกสายแล้วก็จบกันคือถ้าไม่ได้แต่ว่าแพทย์ทำก็ผิดนะครับถ้าอย่างนั้นถึงแม้ว่าสมองแกนสมองถูกทำลายเรียบร้อยหากแกนสมองไม่มีจะสั่งได้ไงว่าขอให้เอาออกทีไม่ได้ครับหมายถึงสั่งไว้แล้วก็เขียนไว้แล้วว่าถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ขอให้อย่าไปใส่ถ้าใส่ก็ให้เอาออกเขียนไว้เหมือนที่เราว่าเมื่อกี้คือสิทธิในการร้องขอมีแต่ว่าหมอจะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นที่ผมรู้ไม่มีนะฮะจุดนี้ไม่มีที่รัฐไหนที่ว่าร้องขอให้นี่และแพทย์ทำแล้วจะไม่ผิดใช่ไหมไม่มีตกลงก็หมายความว่าคนก็จะต้องถูกเลี้ยงพอรู้ว่าถึงแม้แพทย์ก็รู้ว่าสมองตายแล้วก็จะต้องถูกเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างนั้นถ้าสมองตายแล้วแพทย์จะเลี้ยงทำไมล่ะตายแล้วคือตายแล้วนะครับดังนั้นแพทย์ก็ไม่ใส่ออกซิเจนเสียก็ตายแล้วล่ะครับแต่หัวใจยังเต้นนี่ครับเต้นเพราะเราใช้เครื่องต่างหากอาจารย์เครื่องทำให้เต้นก็คำถามก็คือว่าถ้าขณะนั้นเนี่ยเครื่องยังเต้นแล้วขณะนั้นสมองตายแล้วเนี่ยเราจะขอให้แพทย์ดึงออกได้ไหมใครขอยากแล้วแพทย์จะดึงไหมครับแล้วแพทย์จะถือว่าผิดหรือเปล่าครับผมคิดว่าจะต้องขึ้นกับวิจารณญาณของแพทย์ว่าผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะฟื้นไหมแล้วก็คงเป็นการสมยอมนะหมอที่อันนี้พูดให้ฟังแล้วนะกรณีคุณแม่ของเพื่อนเนี่ยนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าเขามีเงินเขาทำไปเนี่ยหมอบอกที่จริงมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันตายแล้วแต่เขาก็อยากให้แม่เขาอยู่ก็หายใจละรวยอยู่อย่างนั้นแต่ที่หายใจมันเพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้เครื่องช่วยหนักๆเขาหมดไปหลายล้านนะเขาบอกอ้าวพอหยุดตรงนี้เขาคือถ้าไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะฮะอาจารย์ด้วยวิจารณญาณเนี่ยมันมีขอบเขตของมันที่พอจะคุยกันได้ทั้งนั้นแต่นี่เราอาจจะมองในเอ็กซ์ตรีมอย่างไปไกลอย่างนั้นไกลอย่างนี้ในสังคมที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งวัตถุนิยมกลายเป็นอย่างมากเราบริโภคนิยมเราก็เลยอาจารย์พอชัยพูดไว้เนี่ยน่าสนใจซึ่งจริงๆแล้วเข้ากับคติที่คุณวสิทธิ์พูดแต่ต้นนะครับว่านาทีสุดท้ายก่อนตายสำคัญถ้าผู้ป่วยอยากจะร้องขอสิทธิของตัวเองว่าอยากจะขอไปอย่างธรรมชาติอยากจะขอไปโดยสมาธิไม่ต้องการให้ใครลากไปใส่สายอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอ็กซ์เพรสผู้เชี่ยวชาญคือหมอแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเองเพราะตัวเองรู้แล้วว่าอยากจะไปแล้วก็อายุมากแล้วก็ไม่อยากที่จะใส่สายไม่อยากจะผ่าตัดแต่อยากจะสมาธิแล้วขอให้มันไปวันนี้ล่ะถ้ากระตุ้นมันก็อยู่ละแต่ว่าจะขอไปวันนี้เนี่ยทำไมบอกว่าต้องหลายฝ่ายต้องไปหาหมอครับถ้าอย่างนั้นก็เปล่าครับถ้าหมอเชื่อก็ไม่มีปัญหาถ้าลูกหลานเชื่อก็จบถ้าลูกหลานยอมหมอเชื่อก็หมดปัญหาครับข้อสำคัญคือว่าหมอไม่เชื่อลูกหลานไม่พูดไปอย่างนี้แล้วลูกหลานบอกอย่าเลยแล้วก็พ พอเริ่มจะสลืมสลือหน่อยเอานี่มายัดเอานี่มาเสียบมันก็ไปก็ต่อสิครับอาจารย์นั่นสิครับตรงนี้นะครับที่น่าสนใจว่าแค่ไหนและลูกหลานควรจะทำอย่างไรตรงนี้นะครับเพราะลูกหลานบางทีก็ปรารถนาดีคิดว่าต่อเนี่ยเดี๋ยวอาจจะกลับมาเหมือนเดิมก็ได้อาจจะไม่แต่แพทย์รู้นี่ฮะอาจารย์ว่าถ้าต่อแล้วจะไม่ต้องกลับมาไม่เหมือนเดิมแน่คือถ้าหากก้านสมองตายแล้วไม่มีทางกลับมาแน่แพทย์คนไหนให้ออกซิเจนต่อไปผมก็ว่าแย่เต็มทีแล้วแหละถ้ารู้ว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้แล้วคุณหมอให้ยึดแพทย์เป็นหลักนะครับแต่ก็มีทำกันเยอะไม่ผมฟังผมบอกแล้วฮะตั้งแต่ต้นว่ามีสิทธิ์ที่จะขอนะครับท่านมีสิทธิ์ขอคราวนี้ในสถานการณ์ใดครับที่เรามีสิทธิ์ไหมครับที่จะให้บางคนตายเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นตายเช่นตำรวจรู้ว่าพลตำรวจวสิทธิ์นั้นเป็นตำรวจเก่านะครับเห็นว่าคนนี้กำลังจะถ้ามีชีวิตอยู่อาจจะทำให้คนอื่นตายเพราะฉะนั้นเราจัดการให้ตายเสียเนี่ยเรามีสิทธิ์หรือเปล่าครับเราไม่ใช่ศาลนะครับอาจารย์ศาลตัดสินประหารชีวิตได้ตกลงไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีครับที่จะให้คนอื่นตายเพราะรู้ว่าคนคนนี้อยู่ก็คงจะจัดการให้คนอื่นตายอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้นี่ตายซะก่อนนี่เราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเลยครับฟังดูแล้วเป็นเรื่องขาดในทางศาสนาไม่ได้เลยในทุกสังคมที่จริงมีคนอย่างนี้อยู่แต่คนอย่างนี้นี่กระทำโดยฉันทานุมัติของมหาชนแล้วรัฐถะแหละคือคนนี้เพราะรัฐถะเป็นผู้ได้อำนาจเพราะสังคมสมมุติว่าอำนาจอยู่กับรัฐะแล้วรัฐะมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นถ้างั้นถ้าเป็นสงครามและรัฐะสั่งใช่ก็คือต้องจัดการกับคนบางคนจัดการกับทหารอีกฝ่ายหนึ่งถึงแม้ว่านั่นเป็นคนเหมือนกันประเด็นที่น่าสนใจก็คือตรรกะมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากมหาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมอบอำนาจในการทำลายชีวิตให้กับรัฐะซึ่งเป็นของสมมุติได้นั่นก็ไอ้รัฐะมันเป็นของสมมุตินี่ฮะในเมื่อรัฐะมีสิทธิ์จะทำอย่างนี้ได้แล้วก็ไอ้สิทธิ์นั้นเนี่ยถูกมอบมาโดยมหาชนเนี่ยเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่ามหาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะกระทำอย่างนี้ได้เพราะจริงๆมันก็คือสิทธิ์ที่มหาชนมอบให้แต่อันนี้มันเป็นเรื่องทางอำนาจนะฮะมันไม่ใช่เรื่องทางจริยธรรมหรือเรื่องทางศาสนาพูดไปในแง่ของหลักการมากกว่าความจริงเมื่อพูดถึงว่ามันต้องก็เริ่มจะมีต้องดูความหมายกันแล้วอาจจะต้องส่งกรรมการกฤษฎีกาตีความต้องตีความใหม่นะครับว่าหมายความว่ากฤษฎีกาก็ไม่ได้เป็นที่ยุตินะฮะอาจจะไม่ต้องทำตามกฤษฎีกาก็ได้ถ้าในทางธรรมะมันจะมีโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยและธรรมาธิปไตยโลกาธิปไตยคือถ้าชาวโลกส่วนใหญ่ว่าอย่างนี้ก็ว่าถูกนะฮะมันอาจจะถูกของส่วนนี้นะฮะส่วนใหญ่แต่อัตตาคือไม่รู้ละเขาจะว่าดีไม่ดีถูกไม่ถูกแต่ฉันอยากจะทำเรื่องของฉันนะสองอันนี้ยังไม่ถูกต้องในหลักธรรมคือมันต้องธรรมาธิปไตยถ้างั้นมาถึงคำถามสุดท้ายที่คำถามใหญ่สุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนถามนะครับเมื่อความตายก็เป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นโดยธรรมชาติแล้วเราก็คุยกันมาเยอะว่าจริงๆแล้วความตายทุกคนก็ต้องตายแล้วตายแล้วเป็นยังไงก็พูดกันมาเยอะนั่นนะครับทำไมคนจึงกลัวตายผมเองก็ยอมรับว่าผมก็กลัวตายแต่จะวิเคราะห์อย่างไรว่าทำไมคนกลัวตายครับอาจารย์อาจจะต้องแยกประเด็นนะครับว่ากลัวความตายหรือกลัวการตายกลัวความตายถ้ากลัวความตายผมไม่แน่ใจนะผมไม่คิดว่าคนทุกคนกลัวความตายกลัวที่เราจะตายกลัวจะตายก็กลัวคือกลัวการตายครับคือโปรเซสของการตายแบบไหนคนจำนวนมากไม่ได้กลัวตรงนี้แต่กลัวผลที่จะเกิดจากความตายเป็นต้นว่าใครจะดูแลทรัพย์สินอาจารย์นะฮะหุ้นเฮิ่นใครจะดูแลนะพอร์ตโบรกเกอร์อะไรให้คนจะกลัวตรงนั้นมากกว่าอย่างนั้นนะครับยังคงทรัพย์คนจำนวนมากก็จะคิดว่าเฉพาะอัตราของตัวเท่านั้นที่จะ manage ไอ้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้อะไรทำนองนั้นทรัพย์สินของตัวเองได้ไม่เชื่อว่าจะมีคนอื่น manage หรือว่าจัดการตรงนั้นได้ถ้าคิดว่าเกิดเป็นทุกข์อย่างพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าตายก็ไม่น่าจะกลัวหรือเปล่าครับแต่อาจารย์กำลังเข้าประเด็นที่เรากลัวตายกันอยู่ขนาดนี้เพราะเราพูดถึงอนิจจังแต่ปากเราไม่เคยศึกษาอนิจจังว่าอะไรถ้าเราศึกษาจริงๆให้รู้ว่ามันต้องเจอแน่แล้วเนี่ยตัวทุกตัวอนิจจังตัวอนัตตาอยู่ที่ตรงนี้เองถ้าหากเข้าใจจริงๆนะฮะไม่ใช่ท่องตามพระพุทธเจ้าไปเฉยๆนะครับไม่มีกลัวตายหรอกครับอาจารย์คือว่าคำตอบอยู่ที่นี่ขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่นี่นะคะเราประกอบแต่กุศลเนี่ยเพราะเรารู้เนี่ยว่าผลมาจากเหตุใช่ไหมคะถ้าเราทำดีแล้วตายตอนไหนเราก็ไม่ห่วงเพราะรู้ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ที่สวยกว่าเก่าเราจะไปรับของที่เราทำเว้นแต่คนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ประกอบคุณงามความดีเลยพอใกล้ตายชักนึกแล้วคติมันมาแล้วนะคะโอ้มันจะได้รับอะไรก็ไม่รู้เป็นไปได้ไหมครับว่าคนที่กลัวตายเนี่ย เพราะว่าไม่รู้ว่าตายแล้วเป็นอย่างไรไม่รู้สิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมด2 ชั่วโมงว่าอะไรคือความตายตายแล้วไปไหนแต่แล้วว่าเวิ้งว่างไปหมดเพราะฉะนั้นก็เลยกลัวอาจารย์นั่นส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนที่ผูกพันมากกว่านั้นคือเสียดายตรงนี้เสียดายชีวิตปัจจุบันเนี่ยยังเสียดายปัจจุบันเสียดายตรงที่นึกว่าเป็นความสุขไม่ใช่เสียดายทุกข์นึกว่านี่เป็นสุขเพราะคิดว่าเกิดเป็นสุขไอ้ตรงที่สบายตรงที่สมปรารถนาเนี่ยที่ติดที่สุดเพราะฉะนั้นไม่อยากจะทิ้งมันไปถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเมื่อข้างหน้าเขามองไม่เห็นด้วยมันก็ยิ่งทำให้ยิ่งให้กลัวตายมากขึ้นในสังคมตะวันตกดูจะมีคติที่ต่างกับพุทธใช่ไหมครับพุทธนั้นคิดว่าเกิดเป็นทุกข์แต่ตะวันตกมองว่าการเกิดหรือว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อประสบเพื่อความสำเร็จเพราะฉะนั้นตายก็หรือแก่ก็หมายความว่าเรากำลังจะหมดความสำเร็จกำลังจะหยุดความสำเร็จแล้วก็เลิกกับความสำเร็จคือตายไปจากความสำเร็จก็ในแง่ตะวันตกอาจจะเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์แล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คนไทยปัจจุบันกลัวตายเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยเก่าเป็นไปได้ไหมครับว่าเรากำลังรับคติหรือวิธีคิดเกิดเพื่อสะสมเพื่อสำเร็จเป็นไปได้มากมายอาจารย์ครับแล้วก็ผมขอวกกลับมาตรงเมื่อกี้นี้อีกว่าเราไม่ทำความเข้าใจกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราถึงติดชีวิตนะครับเสียดายมันไม่อยากตายคือถ้าดูให้เห็นจริงๆว่าที่จริงพูดว่าทุกๆเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนะว่าทุกคืออะไรนะครับความจริงถ้าจะดูให้เห็นแต่เพียงว่ามันวงการไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเกิดมันจะต้องดับทำความเข้าใจจริงๆนะมันก็จะไม่ตกใจอะไรเพราะเหตุว่าจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเห็นไอ้ตัวควักอะไรของคุณหมอประสานเมื่อกี้เนี่ยนะว่ามันกำลังเกิดตั้งอยู่ดับเกิดตั้งอยู่ดับตลอดเวลาเจิมศักดิ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เจิมศักดิ์คนเมื่อกี้นี่เป็นคนใหม่ตลอดเวลาอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแล้วก็เมื่อไอ้ตัวเล็กมันเกิดแล้วมันก็ตายอยู่ไอ้ตัวใหญ่มันเกิดมันก็ต้องตายด้วยครับถ้าเข้าใจอย่างนี้อาจารย์ครับเราจะไม่กลัวความตายกันอย่างที่กลัวขนาดนี้ตรงนี้ต้องนิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าชีวิตนี่เป็นความทุกข์เนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่านอกจากบอกให้เราเผชิญหน้ากับความตายอย่างมีสติแล้วหมายความไปถึงชักชวนกันไปเสียชีวิตหรือไปตายเพื่อหนีความทุกข์ไม่ใช่นะฮะเพราะในยุคกลางสมัยหนึ่งเนี่ยลัทธิโซลอสเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นของตะวันออกกลางเนี่ยจริงๆคำสอนของศาสดาก็คือว่าไอ้การมีชีวิตอยู่หาใช่ความสุขเป็นภาพลวงตาความตายก็หาใช่ความทุกข์นะฮะเพราะเป็นการกลับสู่สภาพปกติตั้งเดิมมีคนที่เป็นผู้นำศาสนาในเวลานั้นพาคนจำนวนมากฆ่าตัวตายนะฮะเพราะการตีความนะครับเพราะการตีความฉะนั้นเวลาที่เรายกเอาพุทธศาสนาแล้วเราบอกว่าความที่มีชีวิตอยู่นี่เป็นทุกข์นะฮะมันหมายถึงความทุกข์ที่จำเป็นจะต้องนะฮะยอมรับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบนะฮะแล้วก็มีสติไม่ใช่เดี๋ยวพากันไปหมดนะฮะเดี๋ยวผมเหงาแย่เลยเริ่มต้นแล้วนะว่าต้องยินดีรับความทุกข์ถ้าอย่างนั้นพระท่านพุทธทาสยังมีคำอยู่ที่ก้องหูผมอยู่นะครับผมได้ฟังท่านพุทธทาสพูดอยู่บ่อยๆว่าให้ตายเสียก่อนตายคำนี้มีความหมายอย่างไรครับทำไมถึงต้องตายเสียก่อนตายความจริงท่านหมายความว่าให้เข้าใจความตายเสียตั้งแต่ก่อนที่ความตายจะมาถึงตัวเหมือนอย่างที่เราพูดกันเนี่ยอาจารย์ครับเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ดูความตายจริงๆเลยว่าที่จริงมันคืออะไรฉันแต่จะยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติเรายังยอมรับไม่ได้เลยยังลุกขึ้นอย่างที่ขวายคว้ากันเพื่อจะให้อยู่ต่อไปอีกนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเร่งรัดให้ตัวเองไปเร็วๆผมเองได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่านพุทธทาสนะครับแล้วก็ได้ยินคำว่าให้ตายซะก่อนตายเนี่ยหลายครั้งผมมานั่งคำนวณอายุของคนเรานะครับ30,000 กว่าวันเท่านั้นเองตายทุกคน30,000นี่ก็82แล้ว30,000 เศษก็อย่างมากน้อยมากครับเวลาคิดถึงเป็นวันที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ถึงกันแล้วนะครับคงจะเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วผมเป็นพันหรือเป็น10,000 กว่าวันผมเองนั่งคำนวณผมเองหรือ10,000 กว่าวันแล้วหลับไปบ้างไม่ได้เหลวไหลบ้างไม่ได้สติบ้างไปอีกครึ่งนึงเหลืออีก 4-5,000 วันเท่านั้นที่จะพอทำอะไรได้ที่จะมีสติคิดว่าเหลืออีก 4-5,000 วันนี่ก็ประมาทแล้วนะครับอย่างนั้นประมาทแล้วนะครับอย่างมากเพราะนั่นเป็นแค่ตัวเลขที่เราคำนวณทางคณิตศาสตร์นะฮะแต่ธรรมชาติของความจริงก็คือว่าอาจจะในวินาทีข้างหน้าเพราะฉะนั้นให้ตายซะก่อนตายคือมีมรณานุสติคือไม่ได้เป็นการวางแผนเพื่อที่จะรับความตายที่จะมาถึงแต่ให้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายอย่างมีสติผมเองขอคิดด้วยคนนั้นทำทั้งเรื่องความสุขกัน ความแก่คนแก่ก็ดีและเที่ยวนี้เนี่ยมาทำถึงความตายอะไรจะดูสำคัญที่สุดอาจารย์ก็ต้องตอบตัวเองก่อนว่าเกิดมาทำไมผมเข้าใจว่าที่คุณวิสิทธิ์พูดเมื่อกี้เนี่ยในพุทธศาสนาก็ดีและในศาสนาอื่นก็หลายศาสนาเนี่ยที่ผมศึกษาดูเนี่ยคนเราเกิดมามีเป้าหมายนะฮะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมนุษย์จะไม่เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีมันสมองเป็นเลิศมองได้ในแง่ใดก็ตามทีมนุษย์เนี่ยต้องมีเป้าหมายที่จะเกิดเป้าหมายอันนั้นคือต้องการเรียนรู้ถ้าหากเรารู้ว่านี่คือเป้าหมายของการเรียนรู้ความสุขก็คือการปลดปล่อยตรงนี้ตกลงถ้าเราเข้าใจความตายอย่างดีก็เกิดความสุขถูกต้องเข้าใจการเกิดการแก่การเจ็บการตายคือการเรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงก็คือเกิดความสุขใช่ป่ะถ้าเช่นนั้นขอคิดให้คนตอนความสุขกับความตายอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ใช่ไหมครับผมต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยครับขอบพระคุณครับ